ตำรารับบำเพ็ญเซียนบทที่หนึ่งสาวน้อยผู้ฝึกบำเพ็ญร่างกายเวลาเช้าตรู่บนเส้นทางอันยาวไกลของยอดเขาลั่วซีมีเด็กสาวผู้หนึ่งกำลังแบกถังไม้ขนาดใหญ่สูง7ฉืบ1เดินไปยังวังอวินเย่ที่สร้างอยู่กลางยอดเขาด้วยฝีเท้าเบาและรวดเร็วนางอายุประมาณ 12-13 ปีกล้าวผมเป็นมวยสาวน้อยคู่หนึ่งบนมวยแต่ละอันมีแถบผ้าสีเขียวพันประดับบนร่างสวมชุดสิทธิ์สายนอกสีเทาทั้งตัวบนเข่ามีรอยประชุนแห่งหนึ่งหน้าตางดงามน่ารักรูปร่างพอเหมาะพอดีทว่ากลับแบกถังไม้ที่สูงกว่านาง2เท่าก้าวเดินบนบันไดศิลาดุจเหินบินสิทธิ์พี่โจเด็กหญิงคนนั้นมีเรี่ยวแรงมหาศาลนักคน2คนซึ่งสวมเสื้อสีเขียวของสิทธิ์สายในเดินลงมาจากกระบนภูเขาพอดีเดินผ่านข้างกายของนางไปสิทธิ์คนหนึ่งในนั้นซึ่งมีอายุเพียง20กว่าปีจ้องมองถังไม้บนหลังของเด็กสาวอย่างตกตะลึงเอ่ยถามสิทธิ์พี่ที่อยู่ข้างกายอย่างประหลาดใจทว่าในสายตาของสิทธิ์พี่โจซึ่งอยู่ในวัยกลางคนกลับมีแววเหยียดหยามเอ่ยอย่างไม่ใส่ใจว่าเจ้าเพิ่งเข้าสำนักยังไม่รู้อะไรนางชื่อจินเฟยเหยาเพิ่งเข้าสู่สำนักนอกได้1ปีเป็นศิษย์สตรีที่ฝึกบำเพ็ญร่างกายเพียงคนเดียวในหมู่ศิษย์ในและศิษย์สายนอกทั้งหมดดังนั้นการแบกสิ่งของเล็กน้อยแค่นี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรศิษย์น้องเล็กเอ่ยอย่างตกตะลึงข้าเพิ่งเคยเห็นผู้บำเพ็ญที่มีพลังวิญญาณบริสุทธิ์ทว่ากลับฝึกบำเพ็ญร่างกายเป็นครั้งแรกช่างเสียเปล่าจริงๆบุรุษที่ไม่มีพลังวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งฝึกบำเพ็ญร่างกายกลับมีอยู่มากมายองครักษ์แต่ละคนที่บ้านข้าเชิญมาล้วนฝึกถึงขั้นที่1หรือ2ก็โทษไม่ได้ที่สิทธิ์น้องเล็กผู้นี้จะตกตะลึงถึงแม้ว่าผู้มีพลังวิญญาณที่นี่จะมีมากมายทุกคนเห็นเซียนจนเป็นเรื่องธรรมดาแม้แต่ชาวบ้านในเขตภูเขาต่างก็รู้ดีทว่าต้องเป็นผู้ที่มีพลังวิญญาณบริสุทธิ์จึงสามารถฝึกฝนบำเพ็ญวิธีแห่งเซียนและสำเร็จมรรคได้อย่างแท้จริงทว่าคนที่มีพลังวิญญาณบริสุทธิ์กลับมีไม่มากและที่คนส่วนใหญ่มีเป็นเพียงพลังวิญญาณเทียมร่างกายได้แต่ดูดซับพลังที่อ่อนจางทว่ากลับไม่สามารถรั้งพลังวิญญาณไว้ในจุดตันเถียน2ได้ไม่เหมาะกับการบำเพ็ญเซียนถ้าหากฝืนบำเพ็ญเซียนสุดท้ายก็ได้แต่หยุดอยู่ที่ขั้นฝึกปราณช่วงต้นชั่วชีวิตเท่านั้นประสบความสำเร็จน้อยมากแม้แต่จะใช้เวทจุดไฟก็ยากเย็นดังนั้นคนปกติล้วนให้บุรุษที่มีพลังวิญญาณเทียมไปฝึกบำเพ็ญร่างกายใช้พลังวิญญาณเปลี่ยนแปลงร่างกายถึงจะมีอาจใช้พลังเวทและอายุยืนเหมือนผู้บำเพ็ญเซียนทว่าก็มีพละกำลังมหาศาลให้ใช้ไม่หมดสิ้นร่างกายบึกบึนแข็งแกร่งเก่งกาจเหนือคนธรรมดามากนักฝึกบำเพ็ญร่างกายถึงขั้นที่3ก็สามารถทุบทำลายศิลาขอนัดยักษ์หนักพันช่างได้อย่างง่ายดายถ้าโชคดีฝึกสำเร็จขั้นที่12ยังสามารถสร้างกายเนื้อขึ้นใหม่ดาบและหอกแทบฟันแทงไม่เข้าดังนั้นราชวงศ์ของแต่ละแคว้นต่างมีองครักษ์ลับที่สร้างขึ้นจากทหารซึ่งฝึกบำเพ็ญร่างกายโดยเฉพาะโดยพื้นฐานแล้วยอดฝีมือในโลกล้วนเป็นผู้มีพลังวิญญาณเทียมซึ่งฝึกบำเพ็ญร่างกายแม้แต่องครักษ์ที่ใช้ในตระกูลผู้บำเพ็ญเสียนก็ต้องการแต่ผู้ฝึกบำเพ็ญร่างกายต่อให้บำเพ็ญถึงแค่ขั้นแรกก็สามารถมีชีวิตอยู่ในโลกได้อย่างมีรสชาติดังนั้นขอเพียงบ้านใดมีเด็กที่มีพลังวิญญาณเทียมก็ถือว่ามีโอกาสโดดเด่นกว่าคนทั่วไปแล้วเพียงแต่การฝึกบำเพ็ญร่างกายคนฝึกจะมีกล้ามเนื้อทั่วร่างและสูงใหญ่ดังนั้นถ้าหากมีสตรีซึ่งมีพลังวิญญาณเทียมภายในบ้านที่บ้านก็จะไม่ให้นางไปฝึกบำเพ็ญร่างกายอย่างไรเสียฝึกตนเองจนแข็งแกร่งเชกเช่นบุรุษเกรงว่าพอถึงเวลาจะแต่งไม่ออกมีเพียงจำนวนน้อยที่เป็นทายาทตระกูลแม่ทัพหรือยากจนจนเลอะเลือนจึงให้บุตรสาวในตระกูลฝึกบำเพ็ญร่างกายมิเช่นนั้นไม่มีสตรีคนใดอยากให้ตนเองมีลักษณะเหมือนบุรุษหรอกดังนั้นคนประเภทจินเฟยเหยาจึงหาได้ยากจริงๆช่วยไม่ได้ที่สิทธิ์น้องเล็กจะมองนางอย่างพินิจพิเคราะห์อยากจะดูว่านางมีหนวดเครางอกออกมาหรือไม่แน่นอนว่านี่เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ฝึกบำเพ็ญร่างกายแค่ทำให้ร่างกายแข็งแกร่งทว่ามีอาจเปลี่ยนสตรีให้เป็นบุรุษได้หลังจากเดินไปหลายก้าวเขาหันหน้ามามองสิทธิ์น้องที่ยังมองจินเฟยเหยาอย่างอึ้งๆสิทธิ์พี่โจได้แต่ตะโกนไม่ต้องดูแล้วถ้ายังชักช้าต่อไปต้องถูกอาจารย์อาลีด่าว่าแน่อ้อสิทธิ์น้องเล็กได้สติคืนมาปากส่งเสียงตอบรับแล้วเร่งฝีเท้าไล่ตามไปตาแก่บ้าแก่แล้วยังจะใช้นมแพะช้างหลิงแช่ร่างอีกบอกว่าสามารถเพิ่มพลังได้ไปหลอกผีเธอคิดจะอาบให้ผิวขาวเนียนเรียบลื่นชัดๆปีศาจเท่าที่บ้าความงามนั่นทางที่ดีให้เจ้าอาบจนกลิ่นแม่แพะออกมาเลยต่อไปจะจับแพะช้างหลิงแค่ส่งเจ้าไปยืนอยู่บนภูเขาก็พอจินเฟยเหยาบ่นว่าและสาบแช่งอวินเฟิงเจินเหรินแห่งวังอวินเย่ไม่หยุดตลอดทางนางเงยหน้ามองวังอวินเย่ที่อยู่ไกลๆแล้วส่งเสียงถุยอย่างขุ่นเคืองสิทธิ์สายนอกอย่างนางมีสถานะเหมือนชาวนาที่เช่าที่นาของเจ้าของที่นาทำกินถึงแม้จะได้ชื่อว่าเป็นสิทธิ์ทว่าสิ่งงอที่ทำกลับเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับการฝึกบำเพ็ญทุกปีขอเพียงมอบศิลาวิญญาณจำนวนหนึ่งงอเป็นประจำก็จะสามารถได้งานทำและมีป้ายห้อยเอวกลายเป็นสิทธิ์สายนอกในสำนักหากพวกเขา
อยากกลายเป็นศิษย์สายในที่แท้จริงก็ต้องฝึกให้ได้ถึงขั้นสร้างฐานมีเพียงผู้บำเพ็ญเพียรที่ฝึกบำเพ็ญถึงขั้นหลอมรวมขึ้นไปจึงสามารถงดรับประทานอาหารได้โดยสิ้นเชิงดังนั้นสำนักยังต้องมีอาหารให้ศิษย์สายในรับประทานอยู่พื้นที่ภูเขานอกสำนักล้วนให้ศิษย์สายนอกเช่าทำนาวิญญาณและปลูกพืชวิญญาณหลายชนิดพืชเหล่านี้ไม่ใช่พืชธรรมดาล้วนเป็นสิ่งที่มีพลังวิญญาณบรรจุอยู่รับประทานลงไปจะทำให้ร่างกายได้รับประโยชน์ไม่น้อยส่วนจินเฟยเหยาเมื่อ1ปีก่อนมาถึงสำนักเหิงเจินซึ่งเป็นสำนักชั้น3ที่มีศิษย์สายในเพียง500กว่าคนและเลือกไปเลี้ยงแพะฉางหลิงแพะที่สูงกว่าคนและทั่วร่างเต็มไปด้วยขนสีขาวชนิดนี้เลี้ยงง่ายอย่างยิ่งเพียงแค่ต้อนไปกินหญ้าบนภูเขาก็พอดังนั้นศิษย์สตรีนอกสำนักจำนวนมากต่างก็เลือกงานสบายเช่นนี้มีเพียงศิษย์บุรุษที่มีพลังล้นเหลือจึงโง่งมไปเลือกเช่าที่ปลูกพืชวิญญาณเดิมทีงานนี้ทั้งเบาสบายและผลผลิตก็มากมายทุกวันนมแพะฉางหลิงที่รีดออกมาสามารถขายให้กับศิษย์ในห้องครัวของสำนักเหิงเจินได้โดยตรงนี้เป็นของดีที่มีพลังวิญญาณดื่ม1แก้วทุกวันสามารถเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแกร่งเพิ่มพลังวิญญาณภายในร่างกายตั้งแต่ในหมู่ชาวบ้านจนถึงสำนักเซียนแม้แต่ตระกูลขุนนางเศรษฐีมีทรัพย์และผู้มีพลังวิญญาณเทียมซึ่งฝึกบำเพ็ญร่างกายแต่ละคนล้วนต้องดื่มนมแพะฉางหลิง1แก้วทุกวันผู้ใดจะรู้เล่าเผื่อว่าดื่มมากๆจะทำให้มีโอกาสให้กำเนิดบุตรที่มีพลังวิญญาณบริสุทธิ์มากหน่อยก็เป็นได้ดังนั้นทั่วทั้งแผ่นดินจึงมีประโยคหนึ่งแพร่หลายดื่มนมวันละ1แก้วรุ่นต่อไปจะแข็งแกร่งไม่ต้องเอ่ยถึงว่าของสิ่งนี้ขายดีมากเพียงใดอีกทั้งแต่ละปียังตัดขนแพะฉางหลิงได้2ครั้งนอกจากเป็นวัสดุพื้นฐานในการหลอมอาวุธยังเป็นวัสดุรักษาความอบอุ่นชั้นดีบรรดาสตรีถ้าหากไม่มีชุดที่ทำจากขนแพะฉางหลิงสักชุด2ชุดในฤดูหนาวก็ไม่มีหน้าจะออกจากบ้านเช่นนี้ไม่ต้องเอ่ยถึงว่าวันเวลาของจินเฟยเหยาสุขสบายเพียงใดกลางวันปล่อยแพะกลางคืนฝึกบำเพ็ญใช้ชีวิตอย่างมีรสชาติยิ่งทว่าพอถึงฤดูใบไม้ผลิปีนี้ความซวยก็มาเยือนจินเฟยเหยาอวินเฟิงเจินเหรินแห่งวังอวินเย่ไม่รู้ว่าเป็นบ้าอะไรจู่ๆก็บอกให้จินเฟยเหยามาส่งนมแพะฉางหลิง1ถังทุกวันคิดไม่ถึงว่าจะไม่ใช่เพื่อดื่มทว่าเพื่ออาบถ้าเป็นเซียนเยี่ยวเวี้ยผู้งดงามในวังสุยรุ่นท่านนั้นต้องการใช้น้ำนมอาบจินเฟยเหยาจะส่งให้อย่างยินยอมพร้อมใจทว่าอวินเฟิงเจินเหรินผู้นั้นดันเป็นตาแก่สกปรกคนหนึ่งอย่างน้อยมีรอยเหี่ยวย่นหลายร้อยชั้นทั่วร่างดึงออกมาแล้วสามารถกางได้เต็มถนนสายหนึ่งเลยยังคิดจะแช่น้ำนมอย่างน่าไม่อายพอคิดถึงชั้นเหี่ยวย่นที่แช่ในน้ำนมสีขาวบริสุทธิ์ที่ลอยแวบขึ้นมาจินเฟยเหยาก็รู้สึกขนุกขนชั่นทั่วร่างอดส่งเสียงอาเจียนออกมาไม่ได้แต่ว่าในใจจินเฟยเหยาหัวเราะหือก่อนนางใส่นมได้เทฉี่แพะฉางหลิงลงไปในนั้นไม่น้อยพอนึกว่าตาแก่แช่อยู่ในฉี่ยังไม่รู้ตัวและอาจจะดื่มนมแพะลงไปโดยไม่ได้ตั้งใจพอนึกถึงตรงนี้นางก็อดหัวเราะออกมาไม่ได้มองเห็นศิษย์สายในเดินลงมาจากบนภูเขาอีกนางก็รีบหุบรอยยิ้มชั่วร้ายก้มหน้าวางท่าสายซื่อบริสุทธิ์และรีบเดินไปอย่างเงียบสิทธิ์พี่เสวียม่านงานทำความสะอาดเช่นนี้มอบให้ผู้อื่นทำเถิดจะให้ท่านลงมือด้วยตนเองได้อย่างไรจินเฟยเหยามาถึงหน้าวังอวินเย่เอ๋ยอย่างอ่อนหวานกับสตรีสวมชุดกระโปรงสีขาวนวลทั้งตัวที่กำลังถือไม้กวาดพื้นอยู่ตรงประตูด้วยสายตาเย็นชาสตรีที่ถูกจินเฟยเหยาเรียกว่าสิทธิ์พี่คนนี้เพียงแต่เหลือบตามองดูนางอย่างชืดชาแวบหนึ่งจากนั้นก็แค่นเสียงฮือไม่คิดจะสนใจนางเลยสักนิดเห็นนางไม่สนใจตนเองจินเฟยเหยาก็ไม่รู้สึกเก้อเขินยังเดินตรงเข้าไปข้างในด้วยสีหน้าเป็นธรรมชาติในใจนางรู้ดีหรือเสวียม่านที่มีฐานะรับใช้ใกล้ชิดอวินเฟิงเจินเหรินปรากฏตัวขึ้นกวาดพื้นตรงประตูย่อมต้องเป็นเพราะนางแอบโยนขี้นกเฟิงปีกขาวที่พกติดตัวไว้ตลอดเวลาใส่ในถ้วยชาเล็กๆของอวินเฟิงเจินเหรินเมื่อวานแน่นอนส่วนงานประจำวันของหลิวเสวียม่านหลักๆคือดูแลนกเฟิงปีกขาวตัวนั้นอวินเฟิงเจินเหรินย่อมต้องนึกว่านางไม่ได้ดูแลนกให้ดีให้นกบินออกมาอุจจาระไปทั่วดังนั้นจึงถูกลงโทษขี้นกนี้จินเฟยเหยาใช้เวลา1เดือนจึงหามาจากที่อื่นได้นางแอบหย่อนไปรวม 4-5 ครั้งครั้งนี้ในที่สุดก็ได้ผลแล้วระหว่างศิษย์สายในและศิษย์สายนอกยังมีผู้รับใช้อีกประเภทที่มีสาวน้อยหรือหนุ่มน้อยผู้มีพลังวิญญาณบริสุทธิ์รับหน้าที่วรยุทธ์ของพวกเขาไม่สูงนักทั้งหมดอยู่ในขั้นฝึกปรานมารับใช้ผู้อาวุโสหรืออาจารย์อาขั้นสร้างฐานขึ้นไปโดยเฉพาะปกติพวกเขาช่วยทำงานจิปาถะถ้าหากอาจารย์อารมณ์ดีก็จะให้รางวัลเป็นยาวิญญาณหรืออาวุธเวทบางครั้งยังชี้แนะเล็กน้อยมีความแข็งแกร่งมากกว่าฝึกบำเพ็ญเพียรด้วยตนเองมากนักรอจนฝึกบำเพ็ญถึงขั้นสร้างฐานก็จะกลายเป็นศิษย์สายในได้ถ้าโชคดีได้รับความโปรดปรานจากการรับใช้ผู้อาวุโสหรืออาจารย์อากลายเป็นศิษย์ผู้สืบทอดอย่างแท้จริงก็ยอดเยี่ยมยิ่งแล้ว
ทว่าโอกาสเช่นนั้นมีน้อยมากผู้ที่สามารถกลายเป็นศิษย์สายนอกหรือผู้รับใช้ล้วนเป็นผู้ที่มีพลังวิญญาณผสมผสานมีเพียงผู้ที่มีพลังวิญญาณปฐพีขึ้นไปถึงจะกลายเป็นศิษย์สายในโดยตรงส่วนผู้ที่กลายเป็นผู้สืบทอดที่แท้จริงได้โดยปกติจะต้องเป็นผู้ที่มีพลังวิญญาณสวรรค์หรือพลังวิญญาณผันแปรหลิวเสวียม่านผู้นี้คือหนึ่งในผู้รับใช้เหล่านั้นถึงแม้จะมาเป็นบ่าวรับใช้ผู้อื่นทว่าก็ต้องเค้นสมองครุ่นคิดและยัดศิลาวิญญาณไม่น้อยจึงแย่งตำแหน่งนี้มาได้นางติดตามอยู่ข้างกายอวินเฟิงเจินเหรินมานานแล้ววิสัยทัศน์สูงขึ้นไม่น้อยสิทธิ์สายนอกคนนี้ย่อมไม่อยู่ในสายตานางถ้าหากไม่ใช่เพราะนางมีท่าทางเกลียดชังจินเฟอเหยาจินเฟอเหยาก็ไม่คิดจะจัดการนางเพียงแค่การลงโทษกวาดประตูใหญ่ครั้งนี้เบาเกินไปหน่อยจินเฟอเหยาเดินเข้าไปในวังอวินเย่อย่างหมดหวังถ้าตนเองแข็งแกร่งอีกหน่อยก็จะสามารถหาโอกาสตอนที่นางอยู่คนเดียวลงมือลอบทำร้ายนางสักยกหน้าเสียดายโดยพื้นฐานแล้ววรยุทธ์ของตนเองเป็นศูนย์ขนาดขั้นฝึกปราณก็ยังไม่บรรลุมีเพียงวรยุทธ์จากการฝึกบำเพ็ญร่างกายระดับ3และในมือก็ยังไม่มีเคล็ดวิชาบำเพ็ญเซียนใดๆสักเล่มเดิมที่จินเฟอเหยาใกล้จะเก็บศิลาวิญญาณได้พอซื้อตำราพื้นฐานการบำเพ็ญเซียนเคล็ดพลังวิเศษแล้วคิดไม่ถึงว่ากลับถูกอวินเฟิงเจินยึดครองปริมาณนม2ใน3ส่วนของแต่ละวันไปจนรายได้จากการขายลดลงตอนนี้เก็บศิลาวิญญาณได้แค่ที่ต้องส่งมอบต่อสำนักทุกวันไม่มีศิลาวิญญาณไปซื้อเคล็ดพลังวิเศษเลยสักนิดส่วนเคล็ดรวมพลังที่นางมีเป็นเพียงแค่เคล็ดวิชาพื้นฐานในการฝึกบำเพ็ญร่างกายเท่านั้นแม้แต่เด็กน้อยน้ำมูกไหลยื้อสวมกางเกงเปิดก้นบนถนนใหญ่ยังมีกันคนละเล่มเลยด้วยซ้ำจบตอนที่1หนึ่งชื่อคือหน่วยวัดความยาวของจีนมีระยะประมาณ10นิ้ว 2. จุดตันเถียนคือชื่อเรียกตำแหน่งชีพจรอยู่ใต้สะดือลงไปประมาณ3นิ้วบทที่2ผู้อาวุโสที่ระยังอายในที่สุดเจ้าก็มาแล้วคิดไม่ถึงว่าวันนี้จะช้าไปครึ่งก้านทูบ1คงไม่ใช่กลิ้งลงไปจากถนนหรอกนะเสียงของเด็กชายที่ติดจะเย็นชาหน่อยๆดังมาจินเฟยเหยาอดขมวดคิ้วเบาๆไม่ได้เบื้องหน้าของนางมีเด็กชายอายุ 6-7 ขวบคนหนึ่งยืนอยู่มีพลังการบำเพ็ญเพียรขั้นฝึกปราณระดับต้นสวมใส่ชุดผู้รับใช้สีน้ำเงินเข้มทั้งตัว2มือไพล่หลังเชิดคางนิดๆมีสีหน้าคุณชายผู้ดีที่ไม่เห็นศีรษะใครแต่หน้าเสียดายที่หน้าตาหนอนไม่แท้สุนัขไม่รับประทานไม่มีพลังล่าพยสรรเสริญกดดันคนเลยสักนิดกลับมีท่าทางน่าเกลียดของบ่าวรับใช้ที่ชั่วร้ายเจ้าเด็กนี้ชื่อว่าติงเต๋อโย่เป็นคนที่ตระกูลของอวินเฟิงเจินเหรินส่งมาได้ยินว่าเป็นเหลนชายของป้าคนที่8ของอวินเฟิงเจินเหรินนับว่าเกี่ยวข้องเป็นคนในตระกูลอายุยังน้อยแต่ไม่รักดีมีพฤติกรรมแบบเดียวกับหลิวเสวียม่านอาจารย์เป็นเช่นไรก็สอนลูกศิษย์ออกมาเช่นนั้นจินเฟยเหยายิ้มขออภัยศิษย์น้องเมื่อครู่แพ้ฉางหลิง2ตัวต่อสู้กันดังนั้นจึงมาสายไปหน่อยแต่ว่าน่าจะยังไม่ถึงเวลาหากยังไม่เตรียมตัวอีกเจินเหรินจะต้องรอนะรีบไปเถอะติงเต๋อโย่มองนางอย่างไร้ความอดทนสะบัดมือแล้วเดินเข้าไปด้านในจินเฟอเหยาแบกถังไม้เร่งฝีเท้าติดตามเขาไปวังอวินเย่สร้างขึ้นติดกับกำแพงภูเขาของยอดเขาลั่วซีแบ่งเป็นตำหนักหน้าและตำหนักหลังตำหนักหน้ามีไว้จัดการธุระและเป็นที่พักของผู้รับใช้ส่วนตำหนักหลังเป็นที่พำนักของอวินเฟิงเจินเหรินตรงกลางใช้สะพานหยกทอดข้ามเชื่อมถึงกันสะอาบน้ำสร้างขึ้นด้านนอกของตำหนักหลังกว้างหนึ่งจังกว่าสร้างขึ้นจากหยกขาวไม่ได้ล้อมกำแพงเพียงแค่ปลูกไผ่เขียวล้อมไว้ด้านหนึ่งอย่างมีสุนทรียิ่งสามารถแช่น้ำไปพลางชื่นชมทิวทัศน์ด้านนอกของยอดเขาลั่วซีไปพลางได้สำหรับสะอาบน้ำนี้จินเฟยเหยารู้สึกอิจฉาเป็นอย่างยิ่งหากยามค่ำคืนสามารถแช่น้ำอยู่ที่นี่ไปพลางดื่มสุราเล็กน้อยชมฟ้าพร่างดาวไปพลางจะเป็นเรื่องที่มีความสุขเพียงใดในใจกลับวางแผนการไว้ถ้าต่อไปมีถ้ำของตนเองจะต้องสร้างสะอาบน้ำกลางแจ้งให้ได้นางกลับลืมไปว่าตนเองเป็นสตรีการสร้างสะอาบน้ำกลางแจ้งต้องกั้นอย่างแน่นหนาจนมองไม่เห็นทิวทัศน์หากไม่กั้นจะทำให้ผู้อื่นมองเห็นได้นมแพะฉางหลิงในสะอาบน้ำเมื่อวานถูกจัดการอย่างเรียบร้อยไปนานแล้วจินเฟอร์อย่าวางถังไม้ลงอย่างระมัดระวังหยิบไผ่เขียวที่ถูกผ่าครึ่งนำปลายไผ่เขียวด้านหนึ่งวางตรงรูทางออกด้านล่างของถังไม้ปลายอีกด้านหนึ่งอยู่ด้านบนของสนามดึงจุกไม้ตรงรูออกนมแพะสีขาวขุ่นก็ไหลออกมาตามไผ่เขียวลงในสะอาบน้ำอย่างช้าช้าเห็นติงเต๋อโย่หยิบแจกแจนคล้ายคล้ำคลยอดระยากระยายาคลยมัดยาตายายัดคลยาสีสันสดใสมารองนมแพะตรงรูถังไม้ขวดหนึ่งแล้ววางบนโต๊ะศิลาทางด้านข้างจินเฟยเหยามองเงียบเงียบนมนั่นเก็บไว้ให้อวินเฟิงเจินเหรินดื่มโดยเฉพาะส่วนนมที่เหลือก็แบ่งให้ผู้รับใช้คนอื่นๆดื่ม
ติงเต๋อโย่วางแจกันเรียบร้อยก็ยืนกอดอกอยู่ด้านข้างราวกับกำลังจับตาดูนางกลัวว่านางจะขโมยของเห็นนมแพะฉางหลิงในถังไม้ใกล้จะเทหมดแล้วสนามที่ลึกแค่เข่าก็ใกล้จะเต็มจินเฟยเหยารู้สึกร้อนใจอยู่บ้างเหตุใดอวินเฟิงเจินเหรินจึงยังไม่ออกมาอีกไม่ได้พบเขามาหลายเดือนแล้วคงไม่ใช่หลบหน้านางหรอกนะในขณะนั้นเองมีเสียงดังมาจากในตำหนักหลังคนกลุ่มหนึ่งเดินมาทางด้านนี้จินเฟยเหยาโล่งอกในที่สุดก็พบเจ้าจนได้อวินเฟิงเจินเหรินสวมชุดนักพรตตัวยาวปลายชุดยาวเผยให้เห็นขาเล็กๆที่ไม่ได้สวมกางเกงแก่จนป่านนี้แล้วชัดๆคิดไม่ถึงว่าขนขายังหนาแน่นผิดปกติด้านหลังของเขามีสาวใช้ติดตาม2คนบนถาดในมือของสาวใช้คนหนึ่งมีเสื้อผ้าและผ้าขนหนูผืนใหญ่สำหรับเช็ดตัววางอยู่ส่วนสาวใช้อีกคนหนึ่งประคองกาสุราและถาดผลไม้เห็นจินเฟยเหยายังยืนอยู่ข้างสะอาบน้ำอวินเฟิงเจินเหรินรู้สึกคาดไม่ถึงอยู่บ้างนิ่งอึ้งไปเล็กน้อยแล้วจึงกลับเป็นปกติเขาเดินมาถึงข้างสะอาบน้ำเอ่ยกับจินเฟยเหยาที่คารวะเขาว่าช่วงนี้เจ้าทำได้ไม่เลวข้าพอใจอย่างยิ่งจากนั้นก็เอ่ยกับติงเต๋อโย่ว่าโย่เจ้ามอบองุ่นม่วงให้นางพวงหนึ่งต้องมาที่นี่ทุกวันลำบากนางแล้วติงเต๋อโย่รับคำหยิบองุ่นพวงที่เล็กที่สุดบนถาดที่พวกสาวใช้ยกมาส่งให้จินเฟยเหยาจินเฟยเหยารับองุ่นที่โปร่งใสแวววาวมารู้สึกหมดคำพูดอย่างยิ่งถึงแม้ก่อนมานางจะเตรียมใจแล้วทว่าคิดไม่ถึงว่าเรื่องราวจะเกินกว่าที่นางคาดคิดไว้ในฐานะผู้บำเพ็ญเสียนขั้นสร้างฐานคิดไม่ถึงว่าจะใช้องุ่นพวงเดียวมาบิดพลิ้วค่านมครึ่งปีพอคิดว่าตนเองจงใจมาช้าครึ่งก้านทูบ ก็เพื่อปิดสกัดเขาขอให้จ่ายศิลาวิญญาณจะมาถูกองุ่นพวงเล็กๆพวงเดียวขับไล่ออกไปได้อย่างไรจินเฟยเหยาเอ่ยอย่างยินดีว่าขอบคุณเจินเหรินองุ่นม่วงนี้ต้องใช้ศิลาวิญญาณชั้นล่าง4ก้อนจึงสามารถซื้อได้1ช่าง2ข้าอยากกินมาตลอดก็ซื้อไม่ไหวจากนั้นนางไม่สนใจสายตะเหยียดหามของติงเต๋อโย่นั่งขัดสมาธิอยู่ข้างสะอาบน้ำเริ่มกินองุ่นคำโตไม่มีวี่แววว่าจะจากไปสักนิดขนาดถังไม้ยังโยนไว้ข้างสะอาบน้ำอย่างไม่ใยดีเห็นนางไม่เพียงไม่รู้สึกตัวถึงกับยังพัวพันไม่เลิกอวินเฟิงเจินเหรินก็อารมณ์เสียนิดๆด้วยฐานะของข้าให้เจ้ามาส่งสิ่งของเปล่าๆก็นับเป็นบุญของเจ้าแล้วยังกล้าคิดเงินอีกไม่รู้ว่าในสมองคิดอะไรอยู่ถึงในใจจะอารมณ์เสียทว่าให้เขาทำเรื่องไม่จ่ายเงินแล้วไล่คนออกไปเขาก็ยอมเสียหน้าไม่ได้อีกการจ่ายศิลาวิญญาณให้จินเฟยเหยากลับเป็นเรื่องที่เขาไม่เคยคิดเลยสักนิดอวินเฟิงเจินเหรินเหลือบมองไปรอบด้านพบว่าข้างใจกันลายครามลายดอกไม้สีสันสดใสมีชามหยกขาวปากบินใบหนึ่งปากชามนั่นหลายวันก่อนตอนเขาดื่มนมแพะฉางหลิงไม่ทันระวังทำร่วงกระแทกพื้นส่วนชามใบนี้เขาไปได้มาจากที่ไหนสักแห่งจำไม่ได้แล้วใจของเขากระตุกยื่นมือไปดูดชามหยกมาจากนั้นเอ่ยกับจินเฟยเหยาอย่างมีเมตตาชามหยกใบนี้เป็นของรักของข้าข้าใช้มันใส่นมแพะฉางหลิงดื่มสามารถเพิ่มพลังวิญญาณในร่างได้เจ้าเป็นผู้ฝึกบำเพ็ญร่างกายสิ่งนี้เหมาะกับเจ้ายิ่งนักข้าขอมอบให้เจ้าจินเฟยเหยาจ้องมองชามหยกขาวที่ขอบบิ่นไปอย่างสงสัยรู้สึกว่าของสิ่งนั้นไม่มีพลังวิญญาณแม้แต่น้อยไม่เหมือนกับอาวุธเวทธรรมดาเลยสักนิดทว่ารู้สึกว่าถึงอย่างไรเจ้าหมอนี่ก็เป็นผู้บำเพ็ญเสียนขั้นสร้างฐานช่วงปลายสิ่งของในมือหน้าจะไม่ธรรมดาทุกครั้งที่มาชามใบนั้นก็วางอยู่บนโต๊ะศิลารอยบิ่นเพิ่งมีเมื่อไม่กี่วันมานี้ยากจะบอกได้ว่าเป็นเพราะเหตุนี้ดังนั้นเขาจึงได้คิดจะมอบให้ตนเองเห็นจินเฟยเหยานิ่งอึ้งอยู่ตรงนั้นติงเต๋อโย่ก็ขมวดคิ้วเอ่ยกระชากว่านิ่งอึ้งอยู่ทำไมนี่เป็นของล้ำค่าเจินเหรินประทานให้เจ้าถือว่าเจ้าได้เปรียบแล้วจินเฟยเหยาลังเลอยู่นิดหนึ่งก็รับชามใบนั้นมายังไม่ทันได้ตรวจดูอย่างละเอียดก็เห็นอวินเฟิงเจินเหรินโบกมือขับและอย่างหมดความอดทนเอาละพวกเจ้าออกไปก่อนเถอะจินเฟยเหยาได้แต่ใส่ชามหยกไว้ในอกเก็บถังไม้ขึ้นและไปจากวังอวินเย่ลงมาจากยอดเขาลวดซีจินเฟยเหยากลับมาถึงที่อยู่ของตนเองที่ยอดเขาชิงเหย่ยอดเขาชิงเหย่ก็เป็นเขตอิทธิพลของ3ยอดเขาทว่ากลับอยู่ห่างจากสำนักในค่อนข้างไกลบนภูเขามีทุ่งหญ้าเขียวขจีผืนใหญ่ดังนั้นใช้เพาะเลี้ยงสัตว์ปีศาจที่ใช้เป็นอาหารโดยเฉพาะบ้านไม้หลังเล็กของจินเฟยเหยาก็อยู่ที่ระหว่างทางขึ้นเขาในรั้วนอกบ้านเลี้ยงแพะฉางหลิง50กว่าตัวเสียเวลาอยู่ที่วังหวินเย่ไม่น้อยแพะฉางหลิงหิวโหยจนร้องตลอดเวลาที่อยู่ในรั้วจินเฟยเหยาวางถังไม้นอกบ้านรีบไปดึงสลักบนประตูรั้วขึ้นแล้วล้วงป้ายหยกสีเขียวครามชิ้นหนึ่งออกมาจากในอกสายไหวใส่แพะฉางหลิงแล้วเดินไปทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์แพะฉางหลิง50ตัวเดินออกมาจากประตูคอกตามลำดับอย่างเป็นระเบียบติดตามอยู่ด้านหลังของนางป้ายหยกสีเขียวครามที่จินเฟยเหยาถือในมือเรียกว่าป้ายคุมสัตว์ลวดลายสีแดงที่วาดด้านบนเป็นอาวุธเวทควบคุมสัตว์ระดับต่ำที่สุดสามารถควบคุมพฤติกรรมของสัตว์ปีศาจให้เชื่องเช่นไม่ออกห่างจากรัศมีของป้ายคุมสัตว์ไกลเกินไปหรือเรื่องง่ายๆอย่างเดินตามป้ายนี้และอื่นๆทุกคนต่างก็มีพื้นที่ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ที่กำหนดไว้
ดังนั้นจินเฟยเหยาจึงนำแพะฉางหลิงตรงมาถึงเนินแห่งหนึ่งหลังจากนางแขวนป้ายคุมสัตว์ไว้บนไม้ที่ถูกปักไว้ในดินมานานแล้วคนก็หาสถานที่สบายนั่งลงโดยอัตโนมัติส่วนแพะฉางหลิงก็กระจายไปกินหญ้ารอบด้านขอเพียงป้ายคุมสัตว์ยังแขวนอยู่ตรงนี้แพะฉางหลิงฝูงนี้ก็จะเคลื่อนไหวอยู่ในเขต50หมู่3นี้ไม่วิ่งวุ่นไปทั่วสัตว์ปีศาจที่สิทธิ์คนอื่นๆเลี้ยงก็จะไม่หนีออกนอกเขตแดนมากินหญ้าในที่ของนางเพียงแต่ทุ่งหญ้าเขียวขจี50หมู่นี้จินเฟยเหยาใช้ศิลาวิญญาณซื้อผงเร่งโตมาดูแลถ้าไม่สาดผงเร่งโตทุก10วันหญ้าที่งอกในพื้นที่50หมู่ก็จะไม่พอให้แพะเหล่านี้กินจินเฟยเหยาฉวยโอกาสนี้ล้วงชามหยกในอกออกมาหยิบมาไว้บนมือมองดูรายละเอียดอย่างที่ท้วนขัดถูอยู่นานดูอย่างไรนี่ก็เป็นแค่ชามหยกธรรมดาที่ปากบิ่นใบหนึ่งหรือว่าถูกหลอกแล้วพอคิดถึงตรงนี้พลังวิญญาณในมือของนางก็พุ่งออกมาสำรวจเข้าไปในชามหยกถึงนางจะบำเพ็ญร่างกายแต่ไม่ได้หมายความว่าจะใช้พลังวิญญาณไม่ได้เลยสักนิดอย่างไรจินเฟยเหยาก็เป็นผู้มีพลังวิญญาณผสมไม่ใช่พลังวิญญาณเทียมที่ใช้พลังวิญญาณไม่ได้ผ่านไปครู่หนึ่งเห็นเพียงจินเฟยเหยายืนขึ้นทุบชามหยกในมือลงกับพื้นอย่างกระทันหันกระโดดขึ้นกระทืบชามหยกอย่างดุร้ายจากนั้นนางก็ตะโกนออกมาด้วยความเจ็บใจทำให้แพะฉางหลิงหลายตัวเงยหน้าที่กำลังเล็มหญ้าอยู่ขึ้นมองนางอย่างแปลกใจข้าถูกหลอกแล้วของล้ำค่าบ้าบออะไรกันแค่ชามหยกธรรมดาชัดๆคนที่มีศักดิ์ฐานะขนาดนี้ถึงกับบิดพลิ้วศิลาวิญญาณสิบกว่าอันของข้าข้าจะกระทืบเจ้าให้ตายกระทืบเจ้าให้ตายเลยตาแก่สารเลวจินเฟยเหยากระทืบไปพลางด่าทอไปพลางด่าทอจนพอแล้วคิดดูก็รู้สึกไม่คุ้มค่านางจึงนั่งยองๆลงอีกครั้งขุดชามหยกที่ถูกเหยียบจนจมดินออกมาถึงจะไม่ใช่อาวุธเวทก็ยังเป็นชามหยกนำไปในเมืองก็สามารถเปลี่ยนเป็นเงินเล็กน้อยได้ถึงแม้การค้าของผู้บำเพ็ญเซียนในเมืองรอบด้านใช้ศิลาวิญญาณทว่าชาวบ้านธรรมดาในเมืองยังใช้เงินทองค้าขายกันอยู่มีเพียงสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับการฝึกบำเพ็ญจึงใช้ศิลาวิญญาณนางนึกถึงรอยประชุนบนกางเกงของตนเองขึ้นได้ไปตัดกระโปรงสีเดียวกันได้พอดีจะได้ไม่ต้องเสียศิลาวิญญาณตัดชุดใหม่ในสำนักเมื่อไหร่จะสลัดชุดคนรับใช้แบบนี้ทิ้งได้นะน่าเกลียดเกินไปแล้วเมื่อคิดถึงชุดสิทธิ์สายนอกสีเทาทั้งตัวจินเฟยเหยาก็รู้สึกอารมณ์เสียถึงแม้จะเป็นสีเทาเช่นเดียวกันทว่าสิทธิ์สตรีคนอื่นๆล้วนใส่คู่กับกระโปรงยาวมีเพียงชุดที่ตนเองได้รับเป็นชุดบุรุษจนถึงตอนนี้ก็1ปีแล้วจินเฟยเหยายังไม่เข้าใจเหตุใดตอนนั้นสิทธิ์ผู้ดูแลจัดการธุระจึงมอบชุดบุรุษให้นางนางสวมกระโปรงเข้าประตูสำนักมาสิทธิ์ผู้ดูแลคงไม่ได้ตาบอดหมดหรอกนะหรือว่าเพราะตนเองเป็นผู้ฝึกบำเพ็ญร่างกายสตรีเพียงคนเดียวดังนั้นจึงมอบกางเกงให้นางสวมเพื่อให้นางสะดวกในการฝึกปรือทุกวันบนชามหยกที่ขุดออกมามีดินโคลนติดอยู่จินเฟยเหยายัดชามไว้ในถุงผ้าเล็กๆบนเอวอย่างลวกๆเมื่อเห็นว่าอยู่ว่างก็เตรียมนั่งลงโคจรเคล็ดรวมพลังที่จำได้หมดนานแล้วเที่ยวหนึ่งถือว่าเสริมความแข็งแกร่งให้กับพลังการบำเพ็ญเพียรจบตอนที่2 1ก้านทูบคือหน่วยที่ใช้บอกเวลา1ก้านทูบคือประมาณ30นาทีครึ่งก้านทูบก็ประมาณ15นาที2ชั่งคือหน่วยวัดน้ำหนักมีค่าประมาณ 0.5 กิโลกรัม3หมู่คือหน่วยวัดพื้นที่1หมู่มีค่าประมาณ667ตารางเมตรบทที่3คุณหนูตามข้ากลับบ้านเถอะเพิ่งนั่งลงก็เห็นนกกระเรียนกระดาษสีออกเหลืองนิดๆบินล่องลอยมาหานางนี่คือนกกระเรียนกระดาษถ่ายทอดเสียงที่สิทธิ์สำนักเหิงเจินใช้เพราะใช้วัสดุราคาถูกมากดังนั้นสิทธิ์ผู้ดูแลและสิทธิ์สายนอกจึงใช้ส่งข่าวสารที่ไม่สำคัญใครมาหาข้านะจินเฟยเหยารับนกกระเรียนกระดาษที่บินมาอย่างสงสัยใช้มือไร้เวทเบาๆนกกระเรียนกระดาษสีเหลืองก็กลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยน้ำเสียงสงบนิ่งถ่ายทอดออกมาสิทธิ์น้องจินมีคนมาหาเจ้านอกประตูสำนักรีบมาด่วนเดือนนี้สิทธิ์สายในที่เฝ้าประตูมี8คนแค่ได้ยินเสียงก็บอกไม่ได้ว่าเป็นสิทธิ์พี่คนใดแต่นางก็ยังสงสัยตนเองนอกจากไปเมืองหลิวไถที่อยู่ไม่ไกลนักเพื่อซื้อของใช้ประจำวันเล็กน้อยเป็นบางครั้งก็ไม่รู้จักคนภายนอกเลยจะเป็นใครนะจินเฟยเหยาพึมพำวิ่งไปที่เชิงเขาแพ้ฉางหลิงยังอยู่ที่นี่ไม่ได้วิ่งวุ่นวายสิทธิ์สายนอกที่ต้อนฝูงแพ้อยู่รอบด้านล้วนคุ้นเคยดีไม่มีใครมาขโมยอีกทั้งมีป้ายคุมสัตว์อยู่คิดจะแอบขโมยไปสักตัวก็เป็นไปไม่ได้ทุกคนต่างอาศัยอยู่บนยอดเขาชิงเหย่หากขโมยแพ้ฉางหลิงหลายสิบตัวไปตรงๆถือว่าเป็นเรื่องโง่เขลาดังนั้นจินเฟยเหยาจึงทิ้งแพ้แล้ววิ่งไปเนินเขาอย่างวางใจแค่ตอนผ่านสิทธิ์พี่สิทธิ์น้องหลายคนก็ทักทายพวกนางไม่กี่คำให้พวกนางช่วยดูหน่อยอีกสักครู่ตนเองจะกลับมา
รอจนนางวิ่งมาถึงประตูสำนักพบว่านอกจากสิทธิพี่ที่เฝ้ายาม8คนแล้วก็ไม่เห็นคนอื่นเลยสักนิดจินเฟยเหยามองดูรอบๆคิดจะเอ่ยถามสิทธิพี่ที่เฝ้ายามทางด้านข้างสิทธิพี่ข้าชื่อจินเฟยเหยาเมื่อครู่ได้รับนกกระเรียนกระดาษถ่ายทอดเสียงบอกว่ามีคนมาหาข้าขอถามหน่อยคนที่มาหาข้าไปแล้วใช่หรือไม่สิทธิพี่ที่เฝ้ายามคนหนึ่งมองนางชี้ไปที่บันไดศิลาด้านล่างประตูสำนักสำนักของสำนักเหิงเจินสร้างขึ้นที่เชิงเขาของภูเขาเหิงอันส่วนยอดเขาลั่วซียอดเขาชิงเหยี่ยและยอดเขาอื่นๆล้วนอยู่ในภูเขาเหิงอันทั้งหมดถึงจะบอกว่าเป็นเชิงเขาทว่าก็ยังต้องเดินลงบันไดศิลาเกือบ 3,000 ขั้นจึงถึงเชิงเขาที่แท้จริงทุกบันไดศิลา 1,000 ขั้นที่สำนักเหิงเจินสร้างก็จะสร้างแท่นราบพาดข้ามประมาณ2จัง1แท่นราบทางเข้าประตูสำนักกว้างขวางเป็นพิเศษอย่างไรก็เป็นหน้าตาของสำนักดังนั้นจึงสร้างใหญ่โตเป็นพิเศษกว้าง10กว่าจังเต็มๆเห็นสัญญาณมือของสิทธิ์ที่เฝ้ายามความหมายคือคนอยู่บนแท่นราบด้านล่างจินเฟยเหยาต้องเดินลงไปบนแท่นราบด้านล่างว่างเปล่าไม่มีใครสักคนนางก็มีโทสะใครมาล้อนางเล่นกันแน่คุณหนูรองในที่สุดก็พบท่านแล้วในขณะที่นางชะโงกสีสมองแท่นราบเบื้องล่างด้านหลังก็มีเสียงอันคุ้นเคยดังมาจินเฟยเหยาร่างแข็งทื่อเงยเย็นเยียบผุดขึ้นด้านหลังในพริบตานางหันกายมาอย่างช้าๆเอ่ยกับคนสองคนที่อยู่ด้านหลังด้วยสีหน้าแข็งทื่อลุงตงท่านมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรคุณหนูรองพวกเราตามหาท่านมา1ปีเต็มๆคิดไม่ถึงว่าท่านจะหนีมาอยู่ที่นี่รีบตามพวกเรากลับไปเถอะคนที่นางเรียกว่าลุงตงคือชายชราอายุ50กว่าปีสวมชุดผ้าไหมสีน้ำตาลทั้งตัวผมเผ้าและหนวดเคราหงอกขาวร่างกายยังเหยียดตรงเหมือนเมื่อก่อนดูไปแล้วแข็งแรงยิ่งส่วนข้างกายของเขามีเด็กหนุ่มอายุ20กว่าปีคนหนึ่งยืนอยู่สวมชุดเสื้อตัวสั้นจินเฟยเหยาใช้หางตามองดูก็รู้เจ้าหมอนี่เหมือนกับนางต่างก็เป็นผู้ฝึกบำเพ็ญร่างกายขั้น3จินเฟยเหยากำหมัดแน่นเอ่ยอย่างช้าๆลุงตงข้าอยู่ที่นี่สุขสบายดีไม่คิดจะกลับไปรบกวนท่านกลับไปบอกท่านปู่ว่าไม่ต้องคิดถึงข้าแล้วคุณหนูรองนายผู้เฒ่าให้ข้าพาท่านกลับไปให้ได้ท่านอย่าทำให้ข้าลำบากใจเลยลุงตงตัดบทคำพูดของนางท่าทีเด็ดเดี่ยวไม่ยอมถอยให้สักนิดจินเฟยเหยาเอ่ยด้วยสีหน้าลำบากใจว่าลุงตงแบบนี้ไม่ค่อยดีกระมังข้ายังเลี้ยงแพะฉางหลิงอยู่หลายสิบตัวสะบัดมือจากไปเช่นนี้จะไม่รับผิดชอบเกินไปหน่อยแล้วลุงตงเอ่ยด้วยรอยยิ้มน้อยๆคุณหนูรองวางใจเถอะพวกเราจะไปตึกผู้ดูแลจัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยไม่ให้คุณหนูรองต้องลำบากใจเมื่อเห็นว่าไม่อาจทำให้พวกเขาจากไปได้จริงๆจินเฟยเหยาจึงได้แต่เอ่ยว่าในเมื่อท่านพูดเช่นนี้ข้าก็จะตามพวกท่านกลับไปเพียงแต่ข้าต้องกลับไปเก็บสัมภาระที่สำนักก่อนพวกท่านรอช้าอยู่ที่นี่สักครู่พอเอ่ยจบนางก็ไม่สนใจว่าลุงตงจะเห็นด้วยหรือไม่รีบเดินผ่านพวกเขาไปในสำนักจากนั้นก็ได้ยินเสียงลุงตงดังมาจากด้านหลังคุณหนูรองไม่ต้องเก็บสัมภาระเหล่านั้นแล้วอย่างไรเสียก็ไม่ใช่ของมีค่าอะไรพอลุงตงเอ่ยจบจินเฟยเหยาก็รู้สึกว่าด้านหลังมีพลังวิญญาณสองสายปรากฏขึ้นลมแรงขุมหนึ่งทะลักมาจากทางด้านหลังแย่แล้วจินเฟยเหยาไม่มีเวลาหันหน้ากลับไปกลิ้งไปทางด้านซ้ายทันทีจากนั้นได้ยินเพียงเสียงดังสนั่นลมหมัดเฉียดผ่านร่างของนางไปบันไดศิลาที่นางยืนอยู่เมื่อครู่ถูกลุงตงใช้หมัดต่อยจนเป็นหลุมลึก3ชือกว่าจินเฟยเหยาเผลอร้องออกมาลุงตงท่านคิดจะทำอะไรคุณหนูรองขอโทษด้วยนายผู้เฒ่าบอกว่าท่านเจ้าเล่ห์เหนือใครจะต้องหาข้ออ้างหลบกลับเข้าไปในสำนักเป็นตายอย่างไรก็ไม่ออกมาแน่เพื่อไม่ให้ท่านหนีไปดังนั้นจึงให้พวกเราหักขาของท่านแล้วพากลับไปหมัดของลุงตงมีหมอกสีขาวสาดกระจายออกมาราวกับเทน้ำเย็นจัดลงบนอาวุธอันร้อนฉาจินเฟยเหยาคุ้นเคยกับฉากนี้ดีนั่นคือปรากฏการณ์ที่ร่างกายใช้พลังวิญญาณเสริมกำลังตอนฝึกบำเพ็ญร่างกายถึงขั้นที่6เมื่อเห็นความคิดของตนเองถูกลุงตงมองออกจินเฟยเหยาร้องตะโกนเสียงดังลุงตงท่านพูดอะไรนะท่านปู่จะสั่งเรื่องเช่นนี้ได้อย่างไรนึกถึงตอนที่ตนเองหนีออกมาจากบ้านเมื่อปีที่แล้วลุงตงยังติดอยู่ที่วรยุทธ์ขั้น5มา10กว่าปีแล้วคิดไม่ถึงว่าจากกันแค่ปีเดียววรยุทธ์เขาก็ก้าวหน้ามาถึงขั้น6แล้วด้วยอายุของเขาคงต้องกินยาวิญญาณอะไรลงไปเพื่อบังคับให้ทะลวงด่านแน่นอนส่วนตนเองตอนนี้เพิ่งมีพลังการบำเพ็ญเพียงขั้น3พลังการบำเพ็ญเพียรเหมือนกับบ่าวรับใช้คนนั้นหากให้เขาจับตัวกลับไปได้เช่นนั้นก็จบสิ้นแล้วเมื่อคิดถึงตรงนี้จินเฟยเหยาก็ไม่พูดไร้สาระอีกใช้แข็งปะทะแข็งก็ไม่ไหวดูท่าได้แต่ใช้อุบายฉกฉวยสองมือของนางพอใช้กำลังเล็บมือสีขาวน้ำนมยาว4ชุ่น2ก็โผล่ออกมาในอากาศ
จากนั้นนางก็กระโดดขึ้นอย่างกระทันหันพุ่งเข้าใส่บ่าวรับใช้คนนั้นจินเฟยเหยาหุบรอยยิ้มนานและสองตาเต็มไปด้วยไอสังหารยื่นกรงเล็บแหลมคมคว้าจับใบหน้าของบ่าวรับใช้อย่างดุร้ายเห็นจินเฟยเหยาใช้เล็บมือที่พาแสงสีขาวคว้าจับมาอย่างอมหิตบ่าวรับใช้ก็หวาดกลัวขนาดลืมถอยหลังหลบยืนนิ่งอึ้งไม่ขยับเขยื้อนถึงแม้เขาก็เป็นผู้บำเพ็ญขั้นสามทว่ากลับเพียงแค่เคยประมือกับคนในบ้านและในสถานศึกษาเท่านั้นล้วนแค่จี้ถึงก็หยุดมือไม่เคยเห็นท่าทางแหลมคมดุร้ายเช่นนี้มาก่อนกรงเล็บของจินเฟยเหยาควักดวงตาของบ่าวรับใช้ไม่ลังเลเลยสักนิดในขณะที่ปลายนิ้วกำลังจะสัมผัสดวงตาของเขาลุงตงก็ต่อยหมัดมานิ้วของจินเฟยเหยาเปลี่ยนทิศทางใช้มือคว้าจับไหล่ของบ่าวรับใช้ดึงเขาโยนไปทางหมัดที่ลุงตงต่อยมาส่วนนางก็ฉวยโอกาสหยิบยืมแรงกระโดดออกไปทางด้านหลังถลายตัวออกไปไกลสองจังกว่าจึงหยุดลงได้ยินเสียงดังทึบและเสียงร้องอนาถของบ่าวรับใช้ถึงแม้ว่าลุงตงจะออมแรงแล้วทว่าก็ยังชกหมัดหนักๆลงบนท้องของบ่าวรับใช้บ่าวรับใช้ถูกต่อยจนลอยออกไปและกลิ้งลงไปตามบันไดหินส่วนลุงตงเผลอตะโกนเรียกบ่าวรับใช้เสียงดังตงจื่อตงจื่อหรือว่าเป็นบุตรชายของลุงตงบุตรชายของเขาหูใหญ่หัวโตไม่ใช่แบบนี้นี่นาหรือว่าเป็นลูกนอกกฎหมายจินเฟยเหยาหายใจออกเดาเปะอยู่ชั่วครู่จากนั้นก็เห็นลุงตงไม่ได้ไล่ตามตงจื่อลงไปทว่าจ้องมองนางอย่างดุร้ายทันทีนางรีบเอ่ยว่านี่ไม่เกี่ยวกับข้าท่านเป็นคนต่อยเขาลงไปเองมาจ้องข้าทำไมท่านรีบไปช่วยเขาเธอถูกท่านต่อยแบบนั้นต้องบาดเจ็บถึงอวัยวะภายในแน่ลุงตงใบหน้าเขียวคล้ำกลับเดินเข้ามาหาจินเฟยเหยาทีละก้าวคุณหนูรองอายุยังน้อยกลับลงมืออมหิตปานอนี้ถ้าทางคำพูดของนายผู้เฒ่าจะถูกต้องต้องทุบตีท่านจนขยับไม่ได้จึงสามารถพาท่านกลับไปอย่างปลอดภัยได้ลุงตงข้าไม่เหมือนพวกท่านที่เป็นบ่าวเป็นทาสให้กับตระกูลเล็กๆแค่อาศัยพลังการบำเพ็ญเพียรในร่างก็สามารถคุ้มครองให้ทั้งตระกูลอยู่ดีมีสุขไปหลายชั่วอายุคนท่านก็รู้ถึงสภาพของข้าเหตุใดจึงต้องบีบคั้นด้วยจินเฟยเหยายืนตัวตรงเงยหน้าขึ้นเอ่ยกับเขาอย่างเย็นชาลุงตงส่งเสียงฮึความเคารพเล็กน้อยก่อนหน้านี้หายไปนานแล้วเอ่ยด้วยสีหน้าเขียวคล้ำคุณหนูรองใหญ่ต้องทำเช่นนี้สตรีตระกูลใดบ้างไม่แต่งงานบีบคั้นอะไรที่ไหนกลับเป็นคุณหนูรองเพื่อปฏิเสธการแต่งงานถึงกับทำเรื่องผิดจริตเช่นนี้ออกมาในเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ใช้กำลังพูดคุยเถอะเมื่อเห็นว่าไม่มีทางหนีจินเฟยเหยาก็ไม่พูดมากนางกระโดดขึ้นยกสองมือพาเงาสีขาวที่เหลือโจมตีลุงตงลุงตงตวาดด้วยโทสะพลังวิญญาณประตูออกมาจากรูขุมขนกล้ามเนื้อทั่วร่างป่งพองหมัดที่แฝงด้วยพลังวิญญาณก็พุ่งเข้ามาใส่หน้าทั้งสองคนปะทะกันความเคลื่อนไหวว่องไวดุจสายฟ้าแลบประมือกันดังเพี้ยพะลุงตงได้เปรียบที่พลังบำเพ็ญเพียรสูงพละกำลังแข็งแกร่งจึงเป็นฝ่ายเหนือกว่าส่วนจินเฟยเหยาอาศัยความว่องไวของร่างกายหลบการโจมตีส่วนใหญ่ของลุงตงทั้งยังสามารถหาโอกาสทำร้ายเขาได้ด้วยรอบแท่นราบถูกพวกเขาสองคนสู้กันจนเศษหินกระจายมีหลุมบนพื้นจำนวนนับไม่ถ้วนบันไดศิลาถูกทำลายอย่างน้อยร้อยขั้นเล็บมือของจินเฟยเหยาแหลมคมไร้ที่เปรียบสามารถตัดเหล็กได้ศิลารอบด้านถูกนางคว้าทำลายได้อย่างง่ายดายดุจเต้าหู้ถึงแม้ลุงตงมีพลังบำเพ็ญเพียรสูงกว่านางทว่าก็แค่ขั้นหกร่างกายยังมีอาจแข็งแกร่งประดุจเหล็กตอนนี้ทั่วร่างของเขาล้วนเป็นบาดแผลที่ถูกจินเฟยเหยาคว้าจับถึงจะไม่ลึกทว่ามีจำนวนไม่น้อยโลหิตสดทั่วร่างทำให้เขาดูแล้วน่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งจินเฟยเหยาก็ไม่ได้โชคดีขนาดนั้นรับไปหลายหมัดเน้นๆติดต่อกันถึงแม้จะมีพลังวิญญาณคอยปกป้องจีพจรหัวใจทว่าก็สะเทือนจนต้องอ้าปากกระอักโลหิตออกมาอวัยวะภายในเสียหายนางพ่นโลหิตสดใส่ใบหน้าของลุงตงเพื่อทำให้ดวงตาของเขาพร่าเลือนไปชั่วขณะจินเฟยเหยาฉวยโอกาสตอนที่เขาเช็ดดวงตาตีลังกากลับหลังร่อนลงบนพื้นพลังวิญญาณทั้งหมดพุ่งไปที่นิ้วทั้ง10ปรากฏแสงสีแดงขึ้นเล็บมือสีขาวน้ำนมเปลี่ยนเป็นสีแดงสดจากนั้นก็หลุดออกจากนิ้วเล็บมือยาว4ชุ่นทั้ง10ลอยอยู่กลางอากาศด้วยสีแดงเลือดดวงตาของจินเฟยเหยาเผยให้เห็นแววอมหิตมือขวาโบกใส่ลุงตงปากตะโกนเสียงดังไปเล็บสีแดงโลหิตที่ลอยอยู่ในลำแสงสีแดงพุ่งตรงเข้าใส่ลุงตงลุงตงเช็ดโลหิตสดบนดวงตาทิ้งแล้วกำลังจะพุ่งเข้าใส่จินเฟยเหยาและเห็นเล็บบินมาทางตนเองเขารีบล้วงกระดาษยันใบหนึ่งออกมาจากบนตัวแล้วโยนออกไปตูมบอลไฟลูกหนิงพุ่งออกมาจากกระดาษยันอัดกระแทกลงบนเล็บสีแดงเล็บส่วนใหญ่ถูกบอลไฟเผาจนหมดสิ้นมีเพียงเล็บ3อันที่บินผ่านบอลไฟออกมาได้นอกจากอันหนึ่งที่โดนไหล่ลุงตงจนทะลอกที่เหลืออีก2อันล้วนถูกเขาหลบได้จบตอนที่3 1จังคือหน่วยวัดความยาวมีค่าประมาณ 3.333 เมตร2ชุนคือหน่วยวัดความยาวมีค่าประมาณ 3.333 เซนติเมตร
บทที่4โทสะของท่านปู่จินเฟยเหยากัดริมฝีปากนางคิดไม่ถึงว่าลุงตงจะโยนยันเพลิงขั้น2ใบ1ออกมายังดีที่นางตอบสนองได้ทันท่วงทีหลบได้รวดเร็วเพียงแค่ถูกเผาตรงขาจนบาดเจ็บยันเพลิงขั้น2นี้อย่างน้อยต้องใช้ศิลาวิญญาณชั้นล่าง10ก้อนจึงซื้อหาได้ความมือเติบของลุงตงทำให้จินเฟยเหยาตื่นตระหนกถ้าทางท่านปู่คงโกรธมากสิ่งของเช่นนี้ก็ตัดใจนำออกมาได้ปีก่อนลูกพี่ลูกน้องที่มีพลังวิญญาณปฐพีไปเป็นศิษย์สายในของสำนักหลิงคงปกติท่านปู่โปรดปรานเขาก็เพียงแค่นำศิลาวิญญาณชั้นล่าง200ก้อนให้เขานำติดตัวไปสำนักจินเฟยเหยาไม่เข้าใจอย่างยิ่งด้วยนิสัยมุ่งแต่จะเอาประโยชน์เพียงถ่ายเดียวของท่านปู่ปกติจะไม่ทำเรื่องล้างผลาญเช่นนี้หรือว่าเรื่องที่ตนเองทำต่อเขาทำให้เขามีโทสะขนาดนี้นางยังไม่ได้คิดตรงจุดนี้ให้เข้าใจหลังเปลวเพลิงสลายไปลุงตงก็พุ่งเข้ามาต่อยหมัดที่พกพาเสียงท้าลมเข้าใส่หน้าจินเฟยเหยาหลบไม่ทันได้แต่ใช้สองแขนกันไว้เบื้องหน้าลำตัวต้านรับหมัดนี้อย่างหักโหมหยุดนะทันใดนั้นได้ยินเสียงคนตวาดด้วยโทสะแท่งน้ำแข็ง3ชิ้นฝ่าอากาศมาปักลึกลงบนพื้นระหว่างคนทั้งสองต้านทานการโจมตีของลุงตงเอาไว้อย่างแรงเห็นน้ำแข็งปักลึกลงในแผ่นศิลา5หุ้นลุงตงกุมหมัดที่ถูกแช่แข็งเอาไว้มองผู้มาด้วยสีหน้าไม่น่าดูส่วนจินเฟยเหยากลับถอนหายใจโล่งลอกตะโกนเรียกผู้มาอย่างตื่นเต้นสิทธิ์พี่หลินบันไดศิลาด้านบนมีสตรีสวมชุดสีขาวคนหนึ่งยืนอยู่หน้าตามันเยิ้มปราศจากแป้งแวววาวดุดไขมันกระโปรงขาวบนร่างสะบัดเองโดยไร้มาพัดสายบนกระโปรงโบกพลิ้วเองอย่างอ่อนโยนผีเสื้อสีขาวตัวหนึ่งที่กลายร่างมาจากพลังวิญญาณมีแสงสว่างกระพริบวิบวับบินไร่รำขึ้นลงรอบร่างนางอย่างต่อเนื่องสีหน้านางเย็นชายืนอยู่เหนือพวกเขาอย่างหยิ่งทะนงดุจเซียนสตรีลงมาสู่โลกมนุษย์มองเห็นปราณเซียนบางๆทั่วร่างลุงตงมีแค่พลังวิญญาณเทียมถึงกับมองพลังการบำเพ็ญเพียรของผู้มาไม่ออกไปชั่วขณะถึงแม้จะรู้ว่าชุดที่คนผู้นี้สวมใส่มิใช่ชุดของศิษย์สายในทว่าบุคลิกลักษณะที่ยังไม่ได้นั้นทำให้ลุงตงไม่กล้าทำอะไรวู่วามชั่วคราวสิทธิ์พี่หลินขมวดคิ้วนิดๆตวาดด้วยน้ำเสียงเย็นชาเจ้าเป็นใครคิดไม่ถึงว่าจะกล้าทำร้ายสิทธิ์สำนักเราอย่างเปิดเผยที่นี่และยังทำลายประตูสำนักเราด้วยมีความกล้าไม่เบาสิทธิ์พี่หลินเพียงแค่ตวาดไปเช่นนั้นเองไอเย็นขุมหนึ่งที่ล้อมรอบอยู่ค่อยๆเปิดออกส่วนใต้เท้าของนางน้ำค้างแข็งชั้นหนึ่งแผ่ขยายไปรอบด้านตามบันไดศิลาไม่รอให้น้ำค้างแข็งมาถึงเบื้องหน้าไอเย็นก็พุ่งมาอบล้อมลุงตงแล้วเขาไม่กล้าชักช้ารีบเอ่ยขออภัยสตรีเบื้องหน้าท่านเซียนโปรดระงับโทสะข้าคือคนตระกูลผู้บำเพ็ญเซียนในสำนักหลิงคงได้รับคำสั่งจากหัวหน้าตระกูลให้มารับคุณหนูของบ้านเรากลับไปไม่ได้มาก่อเรื่องรับคุณหนูของบ้านเจ้าสิทธิ์พี่หลินมองเขาและจินเฟยเหยาเอ่ยอย่างสงสัยว่าทุบตีจนกลายเป็นแบบนี้แล้วก็นับเป็นครอบครัวเดียวกันหรือข้าว่าเจ้ามาก่อเรื่องที่นี่ชัดๆอย่ามาเถียงข้างๆคูๆยามนี้จินเฟยเหยาหนีไปอยู่ข้างกายของสิทธิ์พี่หลินนานแล้วกดทรงอกที่เจ็บปวดแล้วเอ่ยว่าสิทธิ์พี่ท่านอย่าฟังเขาพูดจาเหลวไหลข้าไม่รู้จักเขาเลยสักนิดพอพบหน้ากันเขาก็ลงมือกับข้าอย่างไม่รู้สาเหตุอีกทั้งใครเคยเห็นการมารับคนแบบนี้บ้างคิดจะฆ่าข้าให้ตายชัดๆเห็นจินเฟยเหยาปฏิเสธว่าไม่รู้จักตนเองส่วนสตรีผู้นั้นเห็นได้ชัดว่ารู้จักกับนางในใจของลุงตงก็วุ่นวายขึ้นมาทันทีถ้าหากสตรีผู้นี้ลงมือฆ่าตนเองให้ตายที่นี่เกรงว่าทางตระกูลคงไม่กล้ามาถามไถ่ถึงสำนักยามนี้ลุงตงมีร้อยปากก็เถียงไม่ได้ทั้งยังเห็นแววเย็นเยียบในดวงตาของสตรีแซ่หลินกระพริบวับไอสังหารปรากฏได้แต่บ่นพึมพำกับตนเองในขณะนี้เองได้ยินเสียงตะโกนของบุรุษดังมาจากด้านบนบังอาจสถานที่สำคัญเช่นประตูสำนักเป็นสถานที่ที่คนเช่นเจ้ามาก่อเรื่องได้หรือสิทธิ์พี่เฝ้ายามสองคนเดินมาทีหลังหอกยาวทองม่วงในมือชี้มาที่พวกนางเห็นสองคนนี้ในใจของลุงตงค่อยผ่อนคลายหากไม่ได้ติดสินบนคนเฝ้ายามล่วงหน้าต่อให้หยิบยืมความกล้าอย่างเต็มที่เขาก็ไม่กล้าลงมือจับกุมคนที่หน้าประตูใหญ่ของผู้อื่นเดิมที่เจตนาของนายผู้เฒ่าคือให้นำศิลาวิญญาณไปที่ตึกผู้ดูแลโดยตรงไล่จินเฟยเหยาออกจากสำนักหังเจินจากนั้นค่อยจับตัวกลับไปเพียงแต่ลุงตงเกิดความเห็นแก่ตัวคิดจะเม้มศิลาวิญญาณเหล่านั้นไว้ใช้เองจึงเพียงแค่ติดสินบนสิทธิ์ที่เฝ้ายามนึกว่าด้วยวรยุทธ์ของตนเองคงใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่ก็สามารถจับจินเฟยเหยาได้ผู้ใดจะคาดคิดว่าสุดท้ายจะมีผลลัพธ์เช่นนี้ตอนนี้ได้แต่หวังให้สิทธิ์ที่เฝ้ายามเห็นแก่ศิลาวิญญาณอย่าได้สร้างความลำบากแก่ตนเองเกินไปนะส่วนสิทธิ์เฝ้ายามมองแท่นราบที่ถูกต่อยจนเละเทะในใจก็มีโทสะเจ้าสวะนี่แค่จับกุมสตรีที่ยังไม่บรรลุขั้นฝึกปราณถึงกับก่อเรื่องจนกลายเป็นเช่นนี้เสียทีที่พวกเขาแซงทำเป็นหูหนวกไม่รับรู้อยู่ด้านบนใช้เวลาอยู่ครึ่งวันเรื่องราวยังไม่สำเร็จกลับยังดึงดูดคนอื่นมาอีกศิลาวิญญาณชั้นล่าง10ก้อนนี้ไม่คุ้มค่าเลยใครให้พวกเจ้ามาสู้กันที่นี่เจ้าตามพวกเราไปตึกผู้ดูแลพบอาจารย์อาผู้ควบคุม
สิทธิ์เฝ้ายามชี้ลุงตรงอย่างน่าเกรงขามหอกยาวทองม่วงในมือเสียงดังชี้ชี้สายฟ้าแต่ละสายที่พันรอบหัวหอกดูแล้วเหมือนหากลุงตรงไม่ยอมก็จะลงมือจับเขาทันทีทว่าในดวงตากลับแอบบอกลุงตรงเป็นในลับหลังทุกคนลุงตรงเข้าใจอย่างลึกซึ้งรีบห้อยมือลงทำท่าทางขลาดกลัวรีบก้าวมาข้างหน้าเอ่ยปากอย่างหวั่นหวั่นท่านเซียนโปรดเมตตาข้าไม่ได้ตั้งใจจริงๆละเว้นข้าเถอะไม่ต้องพูดเหลวไหลรีบไปจะจัดการอย่างไรอาจารย์อาผู้ควบคุมย่อมจัดการอย่างเหมาะสมเองสิทธิ์เฝ้ายามถลึงตาใส่เขาเอ่ยด่าทออย่างดูร้ายจากนั้นก็เอ่ยกับจินเฟยเหยาอย่างห่วงใยเจ้ากินยารักษาอาการบาดเจ็บก่อนจากนั้นรีบไปที่ตึกผู้ดูแลเรื่องนี้จะขาดเจ้ามายืนยันต่อหน้าไม่ได้ขอบคุณสิทธิ์พี่ที่เป็นห่วงข้าจะรีบตามไปหลังจากจินเฟยเหยาเอ่ยขอบคุณก็มองสิทธิ์พี่เฝ้ายามพาตัวลุงตรงไปตึกผู้ดูแลด้วยสีหน้าอึมครึมส่วนตรงจื่อที่ยังหมดสติอยู่ก็ถูกขยับไปอยู่ด้านข้างมองสีหน้าไม่น่าดูของนางสิทธิ์พี่หลินก็หยิบขวดหยกใบหนึ่งออกมาจากในอกเทยารักษาอาการบาดเจ็บเม็ดสีเขียวลงในฝ่ามือยื่นส่งให้ถึงเบื้องหน้าจินเฟยเหยาข้าให้รักษาอาการบาดเจ็บภายในก่อนเถอะขอบคุณสิทธิ์พี่จินเฟยเหยารับยามาโยนใส่ปากอย่างไม่ลังเลสักนิดไม่ต้องเกรงใจถือว่าข้าชดใช้ศิลาวิญญาณที่ติดค้างเจ้าปฏิกิริยาของจินเฟยเหยาคืออยากจะอาเจียนยารักษาอาการบาดเจ็บที่กินลงไปออกมาเพียงแต่น่าเสียดายที่ยาลงท้องไปนานแล้วต่อให้อาเจียนออกมาก็เป็นไปไม่ได้ที่จะคืนให้สิทธิ์พี่หลินนางได้แต่เอ่ยด้วยรอยยิ้มขมขื่นสิทธิ์พี่ท่านช่างไม่เกรงใจจริงๆที่ท่านติดค้างคือศิลาวิญญาณชั้นล่าง5ก้อนยารักษาอาการบาดเจ็บ1เม็ดไม่ได้มีค่ามากขนาดนั้นข้ารู้บนตัวเจ้าไม่มียารักษาบาดแผลถึงแม้ยารักษาอาการบาดเจ็บนี้จะรักษาอาการบาดเจ็บภายในของเจ้าไม่ได้ทันทีทว่าสภาพในตอนนี้สามารถทำให้เจ้าเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องตัวสำคัญกว่าอะไรทั้งนั้นด้านในยังมีอีก3เม็ดให้เจ้าเอาไปทั้งหมดศิลาวิญญาณที่ติดค้างก็หายกันยามนี้สิทธิ์พี่หลินไร้เหตุผลอยู่บ้างบังคับยัดขวดหยกในมือใส่อกของจินเฟยเหยาจินเฟยเหยาทำอะไรไม่ได้ตอนนี้นางต้องการยานี้จริงๆถึงแม้จะรู้ชัดเจนว่าตนเองถูกหลอกทว่าก็ได้แต่ฝืนใจรับไว้เห็นนางใส่ขวดหยกไว้ในอกอย่างไม่ยินยอมสิทธิ์พี่หลินก็เอ่ยถามอย่างชืดชาเจ้ายังไม่ไปอีกคิดจะไปยืนยันต่อหน้าที่ตึกผู้ดูแลจริงหรือจินเฟยเหยามองด้วยสายตาเหยียดหยามก่อนเอ่ยท่านเห็นว่าข้าจะแอบหนีไปทันทีดังนั้นจึงหลอกเอาศิลาวิญญาณของข้าแบบนี้ไม่พูดกับท่านแล้วข้าต้องไปก่อนละถ้าต่อไปมีโอกาสตอนพวกเราพบกันใหม่ท่านต้องคืนศิลาวิญญาณที่ติดค้างข้าด้วยของสิ่งนี้มีค่าแค่ศิลาวิญญาณชั้นล่าง2ก้อนเท่านั้นท่านยังติดค้างข้าอีก3ก้อนไม่สนใจว่าสิทธิ์พี่หลินจะตอบตกลงหรือไม่จินเฟยเหยาทิ้งคำพูดนี้ไว้ไม่ได้เอาสิ่งของอะไรไปด้วยรีบวิ่งไปลงจากเขาไปถือโอกาสตอนที่ลุงตงถูกรีดไถที่ตึกผู้ดูแลนางก็หนีออกมาไกลแล้วลุงตงใช้ศิลาวิญญาณทั้งหมดที่พกมาที่ตึกผู้ดูแลพูดคำพูดที่น่าฟังจนหมดสิ้นล้วงสิ่งของที่มีราคาบนร่างออกมาจนเกลี้ยงจึงชดใช้ความเสียหายของบันไดศิลาที่พังไปได้ส่วนข้อร้องขอที่จะพาตัวจินเฟยเหยาไปผู้อาวุโสที่ควบคุมกลับใช้เหตุผลต่างๆนานามาปฏิเสธสุดท้ายจึงได้บอกไว้ว่าขอเพียงนำศิลาวิญญาณชั้นล่าง600ก้อนออกมาเขารับรองว่าจะให้จินเฟยเหยารั้งอยู่ที่นี่ลุงตงพกศิลาวิญญาณชั้นล่างมาแค่300ก้อนและถูกรีดไถจนไม่เหลือไปนานแล้วโชคดีที่พวกเขาไม่ต้องการเงินทองไม่เช่นนั้นคงไม่เหลือแม้แต่ค่ารักษาตรงจื่อและค่าเดินทางกลับไปเขาได้แต่หารือกับผู้อาวุโสที่ควบคุมว่าไม่ให้จินเฟยเหยาหนีไปชั่วคราวได้หรือไม่รอจนเขากลับไปรวบรวมศิลาวิญญาณครบแล้วก็จะมาตอนแรกผู้อาวุโสที่ควบคุมไม่ค่อยอยากยุ่งเรื่องคนอื่นคนที่ยังไม่บรรลุขั้นฝึกปราณใครจะใช้ศิลาวิญญาณชั้นล่าง600ก้อนมาหาเรื่องนางโดยเฉพาะทว่าหลังจากลุงตงพูดถึงสาเหตุของเรื่องออกมาอย่างไม่มีทางเลือกผู้อาวุโสที่ควบคุมรู้สึกว่าต่อให้ตนเองเสนอราคาศิลาวิญญาณชั้นล่าง 1,000 ก้อนพวกเขาก็ต้องยอมจ่ายด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่มีที่แท้ตระกูลจินเป็นตระกูลบำเพ็ญเซียนที่พึ่งพาการดำรงอยู่ของสำนักหลิงคงขนาดไม่นับว่าใหญ่พลังการบำเพ็ญเพียรของหัวหน้าตระกูลแค่ขั้นฝึกปราณช่วงปลายอีกทั้งเพราะสู้กับคนอื่นเมื่อ10กว่าปีก่อนยังถูกทำร้ายจนบาดเจ็บหนักฟื้นฟูพลังการบำเพ็ญเพียรให้เป็นดังเดิมไม่ได้มาตลอดบวกกับในตระกูลมีผู้เยาว์รุ่นหลังที่มีพลังวิญญาณไม่มากนัก
ดังนั้นเขาต้องการยกระดับกำลังในตระกูลอย่างเร่งด่วนจึงคิดหาวิธีการสร้างสายสัมพันธ์กับผู้อาวุโสขั้นสร้างอาฐานของสำนักหลิงคงเขาแอบเลือกเด็กหญิงที่ไม่เฉลียวฉลาดและไม่ได้รับความโปรดปรานในตระกูลออกมา3คนฉากหน้าบอกว่าจะให้พวกนางเรียนเคล็ดวิชาเดี่ยวดีๆทว่ากลับเปลี่ยนปกคัมภีร์ภาษาหยางบอกว่าเป็นเคล็ดวิชาไหมหยกที่สตรีฝึกบำเพ็ญแบ่งให้ทั้ง3คนฝึกปรือนี่คือเคล็ดวิชาที่ฝึกเตาหล่อมนุษย์โดยเฉพาะรอจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็ส่งให้ผู้อาวุโสขั้นสร้างฐานของสำนักหลิงคงทำเตาหล่อมนุษย์ใช้เรื่องนี้แลกกับการดูแลและหาดหางออกที่ดีให้กับผู้เยาว์รุ่นหลังที่เฉลียวฉลาดเรื่องนี้แม้แต่บิดามารดาของเด็กหญิงยังไม่รู้เนื้อหาของคัมภีร์ภาษาอย่างนี้ไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนคุ้นเคยดีหากไม่มีจุดประสงค์อื่นคนทั่วไปคงไม่ไปอ่านของพันนี้คาดไม่ถึงว่ามีจินเฟอเหยาที่เจ้าเล่ตั้งแต่เล็กแอบก่อเรื่องทั้งวันไม่ได้หยุดหย่อนเพราะว่าสงสัยเรื่องเตาหล่อมนุษย์จึงแอบไปหาคัมภีร์ภาษาหยางมาอ่านจึงได้ทำให้นางรู้ว่าเคล็ดวิชาไหมหยกที่ท่านปู่มอบให้พวกนางที่จริงก็คือคัมภีร์ภาษาหยางที่เปลี่ยนหน้าปกสุดท้ายนางตัดสินใจหาเคล็ดวิชารวมพลังมาฝึกบำเพ็ญทำให้ท่านปู่มีโทสะแทบตายบิดามารดาของนางล้วนเป็นผู้บำเพ็ญเซียนขั้นฝึกปราณไม่พบเห็นร่องรอยมา 5-6 ปีเกรงว่าคงสิ้นชีวิตอยู่ภายนอกนานแล้วคิดจะหาคนมาบีบบังคับให้นางฝึกบำเพ็ญก็หาไม่ได้เมื่อปีที่แล้วได้แต่ให้นางหาตระกูลแต่งงานออกไปเป็นภรรยาน้อยของหัวหน้าตระกูลผู้บำเพ็ญเซียนตระกูลอื่นเพื่อให้ได้กำไรกลับมาบ้างคิดไม่ถึงว่านางจะจับปลาซี่หยาตัวหนึ่งโยนเข้าไปในกระโถนปัสสาวะของหัวหน้าตระกูลคืนนั้นได้ยินเพียงเสียงหวยหวนที่หัวหน้าตระกูลร้องออกมาคนหมดสติไปปลาซี่หยาณนอจัดเป็นสัตว์ปีศาจชั้นยอดร่างกว้างเพียง2นิ้วมือยาว1ฝ่ามือปากกลับยึดครองพื้นที่ครึ่งหนึ่งของร่างกายปลาซี่หยามีพิษอยู่เต็มปากหากกัดวัตถุไว้ต่อให้ตายก็ไม่ยอมปล่อยเพียงแต่ปริมาณน้อยหน่อยปกติจะไปมาเป็นกลุ่มปลาซี่หยาเพียงตัวเดียวไม่มีความสามารถในการทำร้ายมากนักเดิมทีด้วยพลังการบำเพ็ญเพียงขั้นฝึกปราณช่วงปลายของหัวหน้าตระกูลปลาซี่หยาชนิดนี้ไม่มีพลังทำลายล้างเท่าใดทว่าซ่อนอยู่ในกระโถนปัสสาวะกลับทำให้คนไม่ระวังป้องกันแล้วมันก็กัดเขาแน่นรอจนไปหาจินเฟยเหยานางก็หนีหายไปโดยไร้ร่องรอยตั้งแต่คืนนั้นส่วนตำแหน่งที่หัวหน้าตระกูลถูกกัดผ่านมา1ปีกว่าแล้วยังบวมเหมือนท่อนแขนอยู่พอสัมผัสโดนก็เจ็บปวดจนยากจะทนทานได้นอกจากบาดแผลบนร่างกายสิ่งที่ทำให้หัวหน้าตระกูลรับไม่ได้ที่สุดคือเรื่องนี้แพร่ไปอย่างสับสนหมานนานแล้วไม่มีใครไม่รู้ไม่มีใครไม่ทราบหากไม่จับจินเฟอเหยากลับไปรับโทษตามกฎตระกูลเกรงว่าเขาคงตายตาไม่หลับจบตอนที่4บทที่5ไฟนรกศพมารจิงเสียด้วยผู้อาวุโสที่ดูแลก็เป็นสิงโตอ้าปากกว้างเสนอว่าขอเพียงจ่ายศิลาวิญญาณชั้นล่าง 1,000 ก้อนเขาก็จะห่อจินเฟอเหยาส่งมอบให้อย่างไรเสียแค่สิทธิ์สายนอกคนหนึ่งต่อให้ถูกเบื้องบนรู้ก็คงไม่กล่าวโทษอะไรเรื่องนี้ลุงตงตัดสินใจไม่ได้แต่บอกว่าจะกลับไปหารือกับหัวหน้าตระกูลเพียงขอร้องว่าอย่าให้จินเฟอเหยาหนีไปก่อนพวกเขามาเรื่องนี้เกี่ยวพันถึงกระเป๋าเงินของตนเองผู้อาวุโสที่ดูแลย่อมต้องรับปากทันทีหลังส่งลุงตงจากไปแล้วผู้อาวุโสที่ดูแลครุ่นคิดว่าต้องเรียกจินเฟอเหยามาเฝ้าดูอยู่ข้างกายถึงวางใจได้จึงสั่งให้สิทธิ์ใต้บังคับบัญชาไปเรียกจินเฟอเหยามาคิดไม่ถึงว่าจะกลับมามือเปล่าจินเฟอเหยาในยามนี้หนีไปได้1ชั่วยาม1กว่าหาตัวไม่พบแล้วจินเฟอเหยาออกมาจากสำนักหังเจินก็เร่งรุดมาถึงเมืองอวิสิงที่ใกล้ที่สุดตลอดทางไม่กล้าหยุดพักพอเข้าเมืองอวิสิงนางรีบไปหาร้านค้าหลายร้านซื้อของถุงใหญ่น้อยอย่างเร่งร้อนแล้วรีบออกจากเมืองหลังออกจากเมืองนางไม่เดินตามถนนใหญ่ทว่าเข้าไปในป่าหาเส้นทางสายน้อยเดินทางไปยังเมืองลั่วเซียนเห็นนางแบกหอผ้าขนาดใหญ่เดินบนเส้นทางภูเขาที่เต็มไปด้วยพงหญ้าและพุ่มไม้เหมือนหอยทากตัวหนึ่งได้พบสถานที่ซึ่งแม้แต่ถนนสายน้อยยังไม่มีบ่อยๆได้แต่นำมีดตัดฟืนบนเอวมาได้เบิกออกเป็นเส้นทางนางก็อยากเดินตามถนนใหญ่หารถม้าไปเมืองลั่วเซียนอย่างสบายๆแต่เกรงว่าพวกลุงตงจะไล่ตามมาทางถนนใหญ่เพื่อความปลอดภัยจึงได้แต่เดินตามทางน้อยในภูเขาส่วนในสัมภาระห่อใหญ่ด้านหลังทั้งหมดล้วนเป็นของใช้จำเป็นที่ซื้อมาจากเมืองวิสิงอาศัยการเดินเท้าเพียงอย่างเดียวจนถึงเมืองลั่วเซียนอย่างน้อยต้องใช้เวลา 2-3 เดือนโชคดีที่ตลอดทางไม่ได้ยินว่ามีสัตว์ปีศาจขั้นสูงบวกกับตัวนางเองก็พอมีความสามารถอยู่บ้างขอเพียงเตรียมตัวอย่างเหมาะสมหนีไปตามเส้นทางภูเขาก็จะไม่มีอันตรายอะไรถุงผ้าขนาดใหญ่ด้านหลังมักจะถูกกิ่งไม้และพุ่มไม้เกี่ยวบ่อยๆทำให้จินเฟอเหยารู้สึกกลัดกลุ้มอย่างที่สุดกระเป๋าเก็บของชั้นเลิศใบหนึ่งราคา50ศิลาวิญญาณชั้นล่างวางอยู่ในตำแหน่งสะดุดตาภายในร้านนางยิ่งรู้สึกว่าการไม่มีเงินช่างหน้าอนาถจริงๆ
ถึงแม้กระเป๋าเก็บของใบนั้นจะมีพื้นที่ไม่เยอะทว่าเพียงพอจะบรรจุข้าว10กว่าถุงเจ้าใบเล็กๆของตนเองนี้ใส่ได้ไม่ถึง1ใน3เลยสักนิดอีกทั้งใช้ได้แค่ใส่ไว้ในอกหรือแขวนไว้ตรงเอวปริมาณน้อยทั้งยังไม่มีน้ำหนักอะไรเพียงแต่น่าเสียดายสำหรับจินเฟยเหยาที่มีศิลาวิญญาณชั้นล่างเพียง3ก้อนเป็นทรัพย์สินทั้งหมดแล้วราคานี้สูงเกินไปจริงๆจึงได้แต่เพ้อฝันทันใดนั้นมีไก่จิ่นกวนตัวหนึ่งวิ่งหนีออกมาจากในพงหญ้ากระโดดผ่านเบื้องหน้านางปีกอันงดงามหลากสีสันกำลังจะแวบผ่านไปมือขวาของจินเฟยเหยาขยับอย่างรวดเร็วพริบตาก็จับไก่จิ่นกวนเอาไว้มือออกแรงหักคอของมันโชคดีจริงๆจับไก่ได้ตัวหนึ่งครั้งนี้หมดปัญหาเรื่องมือค่ำแล้วจินเฟยเหยาแขวนไก่ไว้บนกิ่งไม้อย่างยินดีเห็นย่ำค่ำแล้วจึงคิดจะหาสถานที่ค้างคืนสักคืนเดินทางอีกครึ่งชั่วยามกว่านางก็หาสถานที่ที่ถือว่าราบเรียบข้างลำธารแห่งหนึ่งพบจินเฟยเหยาวางห่อผ้าบนร่างลงยามนี้ท้องฟ้าค่อยๆมืดมิดจินเฟยเหยาหากิ่งไม้แห้งก่อกองไฟกองหนึ่งก่อนถือโอกาสที่ท้องฟ้ายังไม่มืดสนิทรีบจัดการไก่จิ่นกวนข้างลำธารให้เรียบร้อยยอถึงแม้ไก่จิ่นกวนจะไม่มีราคาเท่าไหร่และไม่มีพลังโจมตีอะไรทว่าขนสีสดใสที่ยาว10ชุ่นบนหัวกลับเป็นสิ่งของที่ใช้ประดับตกแต่งได้ดีผู้บำเพ็ญเซียนบุรุษชมชอบสวมหมวกเช่นนี้ทำความสะอาดและเก็บขนสีสดใสอย่างระมัดระวังเสร็จจินเฟยเหยาก็หิ้วไก่จิ่นกวนที่ถอนขนและล้างจนสะอาดไปนั่งข้างกองไฟหลังจากเอาไก่ทั้งตัวเสียบบนมีดตัดฟืนแล้วก็แขวนบนกองไฟทันทีจากนั้นนางจึงได้หยิบสิ่งของจากในห่อผ้าออกมาสิ่งที่บรรจุในกระปุกขนาดเท่ากำปั้นคือเกลือน้ำที่อยู่ในถุงน้ำซึ่งทำจากหนังถูกดื่มหมดไปนานแล้วสุดท้ายนางถึงกับนำผ้าห่มนวมออกมาขนาดเร่งรีบเดินทางนางยังสามารถเตรียมพร้อมได้อย่างทีท่วนขนาดนี้กางผ้านวมบนพื้นเสร็จจินเฟยเหยาก็หยิบชามหยกบิ่นใบนั้นออกมาใส่น้ำในชามเล็กน้อยวางไว้ข้างกองไฟคิดจะต้มเป็นน้ำร้อนดื่มเห็นไก่จิ่นกวนย่างจนเกือบจะได้ที่แล้วจินเฟยเหยาจึงหยิบมีดตัดฟืนขึ้นใช้มือฉีกเนื้อไก่กินเร่งรีบเดินทางมาตลอดนางยังไม่ทันได้กินอะไรหิวจนท้องแฟบนานแล้วถึงแม้จะทาแค่เกลือก็ทำให้นางกินอย่างยินดียิ่งส่วนชามหยกที่วางอยู่ข้างกองไฟน้ำในนั้นถูกต้มจนร้อนเดือดไม่หยุดทันใดนั้นน้ำในชามหยกก็ส่งเสียงดังชี้ชี้หลังจากมีเสียงไอน้ำก็เห็นก้นชามปากของจินเฟยเหยายัดเนื้อไก่จนเต็มจ้องมองชามใบนั้นอย่างประหลาดใจน้ำมากมายปานนั้นถึงกับถูกต้มจนแห้งในพริบตาในขณะที่นางกำลังงงงันก็มีเสียงดังชามหยกระเบิดออกทำให้นางพลิกคว่ำลงกับพื้นทันทีถุยจินเฟยเหยาลุกขึ้นมาถมไก่ที่เต็มไปด้วยโคลนกับทรายเต็มปากทิ้งพอเงยหน้าขึ้นภาพเบื้องหน้าก็ทำให้นางตกตะลึงรอบด้านมีเศษชาหอยกล่องลอยเต็มไปหมดเส้นแสงสีดำที่ละเอียดเหมือนเส้นผมบินโฉบไปมาอยู่ข้างกายนางไม่ไกลนักมีเปลวไฟสีฟ้าจางๆขนาดเท่ากำปั้นดวงหนึ่งล่องลอยอยู่จินเฟยเหยาจับจ้องเปลวไฟดวงนั้นในใจอดตกใจไม่ได้นี่คือไฟปีศาจมิใช่หรือตอนกำลังใคร่ครวญว่าจะเข้าไปตรวจสอบหรือหนีให้ไกลไว้ก่อนดีไฟปีศาจพลันพุ่งเข้าใส่นางขู่ขวัญจนนางต้องสาวเท้าวิ่งหนีไฟปีศาจนั่นรวดเร็วยิ่งจินเฟยเหยาไหนเลยจะวิ่งหนีมันได้เพิ่งวิ่งหนีไปได้ไม่กี่ก้าวไฟปีศาจก็ไล่ตามมาทันเสียงดังวูบตลอดร่างของนางถูกไฟปีศาจกลืนกินทั้งหมดไม่มีความเจ็บปวดอย่างที่คาดคิดและไม่มีกลิ่นเหม็นของผิวหนังไม่มีเพียงความรู้สึกเย็นเยือกที่เสียดแทงกระดูกในดวงตาของจินเฟยเหยามีโลกสีแดงมืดมิดปรากฏขึ้นเผ่ามันจำนวนนับไม่ถ้วนเข็นฆ่ากันอยู่รอบตัวนางโลหิตสดเต็มท้องนภาซากศพเกลื่อนทั่วพื้นโลกในดวงตามืดมัวลงหลงเหลือเพียงซากศพเผ่ามันจำนวนนับไม่ถ้วนที่กลายเป็นกระดูกขาวอย่างรวดเร็วในดวงตาจินเฟยเหยาโลกที่มืดมิดกระดูกขาวทุกแห่งหนไฟนรกศพมารดวงหนึ่งปรากฏขึ้นยิ่งรวมกันก็ยิ่งมากขึ้นอย่างช้าๆสุดท้ายกลายเป็นโฉมหน้ามารขนาดยักษ์ย้ายใบหน้าหนึ่งเห็นโฉมหน้ามารอ้าปากขนาดใหญ่ใส่จินเฟยเหยาแล้วโผล่ขึ้นใส่จินเฟยเหยาร้องอย่างตกใจรู้สึกเพียงมีสิ่งของจำนวนนับไม่ถ้วนชอนชัยเข้ามาในสมองปวดศีรษะแทบระเบิดหลังจากนั้นก็หมดสติไปไม่รู้ว่าหมดสติไปนานเพียงใดสุดท้ายจินเฟยเหยาถูกความหนาวเย็นทำให้ตื่นขึ้นนางลุกขึ้นนั่งพบว่าตนเองหลับไปข้างกองไฟฟ้าสว่างขึ้นเล็กน้อยส่วนกองไฟดับไปนานแล้วนอกจากชามหยกบินหายไปแม้แต่เศษที่แตกก็ยังหาไม่พบสักชิ้นรอบด้านไม่มีอะไรแปลกๆส่วนเสื้อผ้าบนร่างถูกน้ำค้างจนเปียกชื้นแต่แรกผ้าห่มนวมที่ปูอยู่ด้านข้างก็เย็นชื้นเช่นกันต่อให้จินเฟยเหยาเคยฝึกบำเพ็ญร่างกายแข็งแรงดีทว่าก็เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่กลัวหนาวเสื้อผ้าเปียกชื้นแนบติดเรือนร่างพอสายลมยามเช้าพัดมาก็หนาวจนนางขนลุกไปทั้งตัวนางรีบเอาชุดไฟออกมาจุดกองไฟขึ้นใหม่กิ่งไม้ทั้งหมดถูกน้ำค้างจนเปียกชื้นเผาไม่จนควันโขมงนางสำลักจนไอแคกๆไม่หยุด
กองไฟลุกโชนขึ้นอย่างยากลำบากร่างกายเริ่มอบอุ่นจินเฟอเหยาจึงนึกถึงความทรงจำเมื่อวันที่สับสนวุ่นวายได้คิดจะหาเบาะแสเล็กน้อยนางนึกขึ้นได้ราวกับเหตุการณ์เกิดขึ้นตรงหน้าในสมองของนางมีเคล็ดวิชาที่ชื่อว่าเคล็ดวิชาฟ้าดินดับศูนย์ส่วนหนึ่งปรากฏขึ้นในใจจินเฟอเหยาตื่นตระหนกเข้าใจว่าตนเองถูกรางวัลใหญ่แล้วอาศัยปรากฏการณ์ประหลาดเมื่อคืนวันเคล็ดวิชานี้ต้องไม่ใช่เคล็ดวิชาธรรมดาแน่นางรีบตรวจสอบเคล็ดวิชานี้ในสมองอย่างละเอียดผ่านไปครึ่งชั่วยามกว่าในที่สุดจินเฟอเหยาก็ได้สติคืนมาจากความตื่นตระหนกภายในเคล็ดวิชาฟ้าดินดับศูนย์ส่วนนี้บันทึกถึงไฟนรกที่สร้างขึ้นจากศพมารชนิดหนึ่งสิ่งของประเภทนี้นางไม่เคยได้ยินมาก่อนเคล็ดวิชาส่วนนี้สามารถทำให้ผู้บำเพ็ญเซียนหลอมรวมไฟนรกของศพมารเข้าสู่ร่างเพื่อให้ตนเองใช้งานได้ด้านบนบันทึกวิธีการฝึกปรือไว้อย่างละเอียดเคล็ดวิชาส่วนนี้เอ่ยถึงพลังการบำเพ็ญเพียรของศพมารยิ่งสูงส่งคุณภาพของไฟนรกที่สร้างยิ่งดีขึ้นอนุภาพของไฟนรกที่ฝึกปรือออกมาก็จะยิ่งมากจินเฟอเหยาลูบศีรษะผิดหวังอย่างยิ่งเผ่ามารไม่เคยปรากฏในเขตอิทธิพลของเผ่ามนุษย์มาพันปีแล้วไม่อาจวิ่งไปหาซากศพในเขตอิทธิพลของเผ่ามารถึงตอนนั้นไม่รู้ว่าจะไปหาศพมารหรือไปส่งศพมนุษย์ให้เผ่ามารกันแน่นางสายศีรษะอย่างช่วยไม่ได้เสียเวลาอาละวาดอยู่คืนหนึ่งใช้ตะกร้าไม้ไผ่ตักน้ำแล้วไม่ได้อะไรเลย2ยื่นมือคิดจะหยิบผ้าเช็ดหน้าออกมาจากในอกไปล้างหน้าข้างลำธารเตรียมตัวเร่งเดินทางต่อทันใดนั้นก็คลำเจออะไรในอกของนางให้ความรู้สึกกลมๆและเย็นเยียบพอล้วงออกมาดูจินเฟอเหยาก็อ้าปากค้างไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีสิ่งที่นางถืออยู่ในมือคือมุกโปร่งใสขนาดเท่าเม็ดลำไยในมุกมีไฟนรกสีฟ้าขนาดเท่าเม็ดถั่วเหลืองเผาไม่อยู่ในมุกอย่างเงียบสงบนี่คือไฟนรกของศพมารจินเฟอเหยาจับจ้องมุกในมือสองตาเป็นประกายไม่อยากเชื่อจะเชื่อสิ่งที่เห็นลูบคำมุกไฟนรกในมือซ้ำไปซ้ำมาเคล็ดวิชาในสมองเอ่ยถึงว่าสิ่งนี้คือมุกกู่จริงที่เก็บรักษาไฟนรกปรากฏขึ้นเองอย่างไรเสียในมือก็ไม่มีเคล็ดวิชาอื่นที่สามารถฝึกบำเพ็ญได้เคล็ดวิชาฟ้าดินดับศูนย์ส่วนนี้ดูไปแล้วไร้กาศยิ่งหลังจากคบคิดอย่างละเอียดจินเฟอเหยาก็ตัดสินใจฝึกปรือเคล็ดวิชาเล่มนี้อีกทั้งเคล็ดวิชานี้มีข้อเรียกร้องคุณสมบัติด้านจิตใจและร่างกายอย่างสูงเหมาะสำหรับนางที่เคยฝึกบำเพ็ญร่างกายมาก่อนในตำรายังมีใบสั่งยาหลายฉบับใช้สำหรับเสริมสร้างพื้นฐานร่างกายให้แข็งแรงโดยเฉพาะและบอกวิธีการฝึกทั้งหมดให้นางเรียบร้อยคิดดูแล้วตอนนี้ลองดูหน่อยดีกว่ามีเคล็ดวิชาสำเร็จรูปก็สามารถฝึกอย่างเป็นทางการได้แล้วขอเพียงบรรลุขั้นฝึกปราณต่อให้พบเจอลุงตงก็ไม่ต้องหนีแล้วนางเติมกิ่งไม้มากมายลงในกองไฟอีกให้เปลวไฟลุกโชนจินเฟอเหยานั่งขัดสมาธิอยู่ข้างกองไฟนางอ่านและทำความเข้าใจเคล็ดวิชาอย่างละเอียดหลายรอบหลังจากจำได้ทั้งหมดก็พินิจพิเคราะห์ความหมายในนั้นทีละตัวอักษรที่จริงก็แค่เคล็ดวิชา5ประโยคเขียนได้เรียบง่ายและชัดเจนยิ่งทว่านางกลับระมัดระวังมากจนกระทั่งคิดว่าแน่ใจเต็มที่จินเฟอเหยาจึงได้เริ่มฝึกตามที่เคล็ดวิชาบอกฝึกตามวิธีการในเคล็ดวิชาข้างกองไฟได้หนึ่งชั่วยามนางที่ไม่นับว่ามีสติปัญญาโดดเด่นก็ยังรู้สึกได้ถึงพลังวิญญาณระหว่างฟ้าดินเล็กน้อยนางใช้เวลา1 วันดูดซับพลังวิญญาณไม่หยุดชักนำพลังวิญญาณโคจรภายในร่างกายตามที่เขียนไว้ในเคล็ดวิชาไม่รู้ว่าเป็นผลทางจิตวิทยาหรือได้ผลจริงๆจินเฟอเหยารู้สึกว่าภายในจุดตันเถียนมีพลังวิญญาณเล็กน้อยขนาดดะเท่าปลายเข็มจึงตัดสินใจลองหลอมรวมกับไฟนรกศพมารตามที่บันทึกไว้ในเคล็ดวิชาดูจินเฟอเหยาใช้เคล็ดวิชากับมุกกู่จริงมุกกู่จริงลอยโอนเอ็นไม่เสถียรอยู่กลางอากาศสามารถร่วงหล่นลงมือได้ทุกเมื่ออย่างไรเสียพลังการบำเพ็ญเพียรของนางก็ย่ำแย่เกินไปจริงๆทั้งยังไม่คุ้นเคยกับวิธีการแค่สามารถใช้เคล็ดวิชาได้ก็ถือว่าไม่ง่ายแล้วทั้งยังใช้เคล็ดวิชาประโยคหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรมชาติมุกกู่จริงล่าถอยไปได้ครึ่งหนึ่งก็เผยให้เห็นไฟนรกสีฟ้าภายในรอบด้านก็มืดและเย็นลงนางอดทำสงครามเย็นกับไฟนรกไม่ได้จินเฟอเหยารู้สึกตึงเครียดนิดหน่อยนางเลียริมฝีปากสูดลมหายใจลึกๆแล้วยื่นมือไปหาไฟนรกศพมารจากนั้นก็ได้ยินเสียงร้องอนาถกรีดผ่านป่าในภูเขาอันเงียบสงบจบตอนที่5 1ช่วยยามคือหน่วยวัดเวลามีค่าประมาณ2ชั่วโมง2ใช้ตะกร้าไม้ไผ่ตักน้ำแล้วไม่ได้อะไรเลยคือทำแล้วเสียแรงเปล่าบทที่6อยู่ที่ทะเลสาบหมิงเป็นระยะเวลาสั้นๆข้ามภูเขาลูกนี้ไปก็สามารถไปถึงสถานที่ที่คือทะเลสาบหมิงที่นั่นมีทะเลสาบขนาดใหญ่แห่งหนึ่งเพราะมีทิวทัศน์งดงามถึงจะอยู่ห่างจากเมืองสักหน่อยพอถึงฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงก็มีหลายครอบครัวมาพักร้อนพายเรือชมดอกบัวที่นี่
รอบทะเลสาบหนิงมีคนสร้างบ้านและโรงเตี๊ยมประปรายกลายเป็นตลาดเล็กๆแห่งหนึ่งหลักๆแล้วทำการค้าเพียง2ฤดูส่วนช่วงเวลาอื่นๆฤดูหนาวก็ขุดรากบัวฤดูใบไม้ผลิก็เลี้ยงปลาใช้ชีวิตอย่างมีรสชาติจินเฟยเหยาใช้เวลา1วันจึงปีนข้ามภูเขาลูกนี้ได้เดิมทีนางใช้เวลาเพียงครึ่งวันก็สามารถเดินทางถึงยอดเขาสาเหตุนั้นง่ายดายยิ่งเพราะมือของนางถูกผ้าพันไว้หลายชั้นพอไปลากกิ่งไม้หรือยกหินก็เห็นนางเจ็บจนต้องสูดลมหายใจถ้าเลินเลิกเกินไปจริงๆไม่น่ายื่นมือเข้าไปโดยตรงเลยจินเฟยเหยานั่งลงพักผ่อนอย่างห่องเหี่ยวบนหินเขียวขนาดใหญ่ก้อนหนึ่งพอเห็นสองมือของตนเองก็ถอนหายใจคืนวันนั้นนางนึกว่าตนเองเข้าสู่ขั้นฝึกปราณแล้วจึงบังอาจยื่นมือเข้าไปในไฟนรกคิดจะหลอมกลั่นไฟนรกคาดไม่ถึงว่านางยังไม่บรรลุขั้นฝึกปราณพอยื่นมือเข้าไปในไฟนรกโดยไม่มีการป้องกันก็ถูกไฟเผาจนได้รับบาดเจ็บถึงแม้จะถูกเผาไม่สาหัสนักทว่าเพราะไม่มียารักษาอาการบาดเจ็บภายนอกจึงได้แต่พันผ้าปิดไว้ลวกๆเส้นทางบนภูเขาเดินทางยากลำบากนอกจากต้องใช้มีดตัดฟืนเบิกทางแล้วสถานที่มากมายยังต้องใช้สองมืออพยุงและฉุดดึงจึงสามารถปีนขึ้นไปได้ต่อมามือทั้งสองก็เริ่มมีตุ่มน้ำขึ้นจนกลายเป็นหนองสภาพบาดแผลยิ่งรุนแรงมากขึ้นทุกทีเจ็บจนนางสลบไปหลายรอบนางไม่มีทางเลือกหลังจากตรวจสอบแผนที่ที่ซื้อมาจินเฟยเหยาคิดจะหาเมืองใกล้ๆซื้อยารักษาแผลไฟไม่ก่อนแล้วหาม้าตัวหนึ่งมาขี่แทนการเดินถ้ายังเดินในป่าต่อไปมือทั้งสองข้างอาจจะเน่าส่วนสถานที่ที่อยู่ใกล้นางที่สุดในแผนที่ก็คือเมืองเล็กๆที่ชื่อทะเลสาบหนิงจินเฟยเหยาเข้าไปในเมืองอย่างยากเย็นกลับพบว่าตอนนี้เป็นฤดูพักร้อนโรงเตี๊ยมใหญ่น้อยมีคนพักเต็มหมดขนาดห้องราคาถูกห้องหนึ่งก็หาไม่ได้บ้านเดี่ยวที่มีประตูเดียวและลานเรือนเดียวกลับยังมีอยู่บ้างเพียงแต่นางจ่ายไม่ไหวอีกอย่างหนึ่งต่อให้นางมีเงินจำนวนนี้ก็ไม่งมไปเช่าบ้านเดี่ยวที่อยู่ได้ 20-30 คนให้ตนเองอยู่คนเดียวหรอกแต่ยังมีห้องใหญ่นอนได้หลายคนสำหรับให้คนรับใช้อยู่ทว่านางยังต้องฝึกปรือจะเบียดอยู่บนเตียงเดียวกันกับคน 7-8 คนได้อย่างไรเรื่องสำคัญตอนนี้คือรักษามือสองข้างก่อนจึงไม่ใส่ใจจะหาที่พักจินเฟยเหยาหาร้านยาเพียงแห่งเดียวในเมืองพบท่านหมอชราประจำร้านถือว่ามีฝีมืออยู่บ้างฉีกผ้าที่สกปรกจนเละเทะออกหมดใช้น้ำสมุนไพรล้างมือทั้งสองของนางจนสะอาดแล้วทานยาขี้ผึ้งตำรับลับพิเศษที่ทำเองพอทานยาขี้ผึ้งสีเขียวโปร่งใสมือทั้งสองข้างก็รู้สึกเย็นสบายความเจ็บปวดบรรเทาลงไม่น้อยจินเฟยเหยาเอ่ยถามอย่างประหลาดใจท่านหมอยาขี้ผึ้งของท่านไม่เลวจริงๆเพิ่งทาลงไปก็ไม่เจ็บเท่าไหร่แล้วท่านหมอชราหน้าตึงสีหน้าจริงจังเกิดอะไรขึ้นกับเจ้ามือทั้งสองจึงถูกไฟไหม้จนกลายเป็นแบบนี้วิธีการรักษาหยาบถึงขีดสุดมือทั้งสองเกือบจะพิการแล้วแค่เกือบมิใช่หรือข้าขาดแคลนยาได้แต่ทำเช่นนี้แล้วข้าก็ไม่รู้วิชาแพทย์ด้วยจึงได้ใช้วิธีพันแผลแบบชาวบ้านก่อนอย่างไม่มีทางเลือกจินเฟยเหยาเอ่ยถึงอย่างไม่ใส่ใจเลยสักนิดอย่างไรเสียมือไม่พิการสามารถรักษาหายได้ก็พอท่านหมอชราทำอะไรไม่ได้ได้แต่เอ่ยว่าถ้ารักษาไม่ดีจะเหลือรอยแผลเป็นต่อไปจะหาบ้านสามีได้อย่างไรบ้านสามีจินเฟยเหยาจนคำพูดไปชั่วขณะถึงแม้ทะเลสาบหนิงในเดือนนี้จะมีคนมากมายทว่าโดยพื้นฐานแล้วทั้งหมดเป็นคนธรรมดาในสายตาของคนธรรมดาสตรีที่โตป่านนี้แล้วเช่นนางสามารถหาบ้านสามีได้แล้วท่านหมอข้าเป็นขอทานไม่มีใครแต่งงานกับข้าหรอกได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยไม่เป็นอะไรหรอกไม่แน่ว่าอาจจะได้รับความสงสารจากคนอื่นมากยิ่งขึ้นสามารถขอเงินเพิ่มได้หลายเหวิน1ท่านหมอชราเงยหน้าขึ้นมองจินเฟยเหยาเสื้อผ้าบนตัวทั้งสกปรกทั้งขาดวิ่นใบหน้าก็สกปรกห่อผ้าใบใหญ่ที่วางไว้ด้านข้างตอนเข้าประตูมาก็ขาดเป็นรูมากมายสามารถมองเห็นผ้าห่มนวมสกปรกที่ห่ออยู่ด้านในจากในรูเช่นนี้พอพินิจพิเคราะห์อย่างละเอียดดูเหมือนจะเป็นขอทานคนหนึ่งจริงๆหัวใจของท่านหมอชราแขวนค้างเมื่อครู่ตนเองสนใจแต่บาดแผลที่สาหัสจึงนำยาขี้ผึ้งตำรับลับออกมาวัตถุดิบของเจ้าสิ่งนี้ราคาแพงยิ่งครั้งนี้ท่าทางจะสิ้นเปลืองไปเปล่าๆแล้วเห็นท่าทางของนางไม่มีเงินจะจ่ายสักเหวินพอในใจคิดเช่นนี้ก็ลงมือหนักขึ้นโดยไม่รู้ตัวหากมิใช่มีจรรยาบรรณแพทย์คอยค้ำจุนอยู่คงเตะจินเฟยเหยาออกไปนานแล้วพอมือจินเฟยเหยาเจ็บนางก็รีบเอ่ยว่าท่านหมอเบาหน่อยข้าไม่ติดค้างค่ายาหรอกพอคำพูดนี้ออกมาใบหน้าของท่านหมอชราก็ไม่น่าดูไม่ใส่ยาอย่างระมัดระวังอีกทูทาอย่างฉับไวนำผ้าขาวออกมาพันให้จินเฟยเหยาจากนั้นก็ยื่นส่งยาขี้ผึ้งที่เหลือให้นางแล้วล้างมือนั่งรอให้นางจ่ายเงินอยู่ด้านข้างทำความสะอาดบาดแผลพันแผลยังมียาขี้ผึ้งอีกครึ่งกล่องทั้งหมด2ตำลึง25เฉียน3ลูกจ้างในร้านที่ยืนขมวดคิ้วอยู่ด้านข้างมาตลอดตั้งแต่จินเฟยเหยาเข้าประตูมาก็แจ้งราคานางไม่มีศิลาวิญญาณทว่าเงินกลับมีอยู่หลายตำลึง
จินเฟยเหย่าล้วงในอกหยิบถุงปักเล็กๆที่ฝีมือการปักย่ำแย่สุดๆออกมาเทเศษเงินหลายก้อนออกมาจากด้านในคุ้ยเงิน2ตำลึง5เฉียนให้ลูกจ้างในร้านแล้วนางก็ยกห่อผ้าขาดๆเดินออกจากร้านยาสัมภาระสกปรกนิดหน่อยทว่ายังไม่ถึงเมืองลั่วเซียนถ้าโยนทิ้งคงไม่มีสิ่งห่มกายจินเฟยเหยาตัดสินใจหาสถานที่พักใกล้ๆทะเลสาบหมิงรอจนเข้าสู่ขั้นฝึกปราณหลอมกลั่นไฟนรกได้แล้วค่อยไปเมืองลั่วเซียนไม่เช่นนั้นด้วยพลังการบำเพ็ญเพียรในตอนนี้จะสามารถอยู่รอดจนถึงเมืองลั่วเซียนได้หรือไม่ยังเป็นปัญหาใช้เงินไป20หวนกินบะหมี่น้ำหลายชามในแผงเล็กๆนางหิ้วห่อผ้าเริ่มค้นหาสถานที่ที่สามารถอาศัยอยู่ได้ต้องเงียบสงบและต้องอยู่คนเดียวเช่นนี้จึงสะดวกในการฝึกปรือหากไม่ต้องใช้เงินได้จะดีที่สุดเรื่องที่ดีขนาดนี้ไหนเลยจะถึงรอบของนางในเมืองไม่มีสถานที่ที่ดีเช่นนั้นเลยสักนิดนางจึงได้แต่เดินออกจากเมืองหาพื้นที่แถวริมทะเลสาบหมิงน่าเสียดายที่ทะเลสาบหมิงไม่ได้อยู่บนภูเขาหาไม่พบแม้แต่รอยแตกหินสักรอยวัดร้างก็ไม่มีสักหลังจินเฟยเหยาได้แต่อาศัยอยู่ข้างต้นอ้อแถบหนึ่งสถานที่แห่งนี้อยู่ห่างจากเมืองไม่ไกลนักรอบด้านเป็นต้นอ้อที่สูงกว่าคนทั้งหมดสามารถบดบังได้บ้างอีกทั้งยังลงทะเลสาบหมิงจับปลาได้น่าจะไม่ต้องกังวลเรื่องอาหารยังถือว่าดีนางไม่ใช่คุณหนูบอบบางในหอห้องลงมีดไม่กี่ครั้งก็ตัดต้นอ้อออกมาได้กองหนึ่งใช้เวลาไปครึ่งวันก็สร้างกระท่อมหยาบๆได้หลังหนึ่งกระท่อมสูงกว่าคนเล็กน้อยเพียงพอให้นางฝืนยืนตรงได้พอดีสมมติถ้ามีชายชะกันคนหนึ่งมาก็ได้แต่ต้องก้มตัวเข้าไปถึงแม้ทุกอย่างจะสร้างขึ้นจากต้นอ้อแต่ขอเพียงฝนไม่ตกหนักก็น่าจะไม่เปียกถึงด้านในนางวางสิ่งของที่ยุ่งเหยิงในห่อผ้าไว้ภายในกระท่อมแล้วไปยืนอยู่หน้าประตูกระท่อมมองผ้าห่มขาดที่ปูอยู่ด้านในอย่างประณีตจินเฟยเหยาพยักหน้าอย่างพึงพอใจในที่สุดก็มีสถานที่พักอาศัยแถมยังไม่ต้องใช้เงินสักนิดอีกทั้งรอบด้านยังมีพลังวิญญาณที่ไม่ถือว่าเข้มข้นเกินไปให้มือใหม่อย่างนางใช้ก็เพียงพอแล้วที่พักก็มีแล้วตอนนี้แค่สงบจิตใจฝึกบำเพ็ญก็พอวันเวลาหลังจากนั้นนางสงบใจฝึกวิชาในกระท่อมทุกวันรอจนมือเกือบจะหายดีแล้วตอนพักผ่อนนางจะดำลงในทะเลสาบหมิงไปจับปลาจับกุ้งอย่างไรเสียก็เป็นคนที่เคยฝึกบำเพ็ญคนอื่นพายเรือจับปลานางกลับใช้มือเปล่าจับปลาทั้งยังจับได้มากมายทุกครั้งกินปลาในทะเลสาบจนเบื่อจินเฟยเหยาอยู่ว่างก็เอาไปขายในเมืองนางไม่สนใจเงินในโลกมนุษย์ธรรมดาดังนั้นจึงขายถูกมากของที่หิ้วไปครู่เดียวก็ขายหมดตอนกลับมายังซื้อเนื้อพร้อมทานอย่างเช่นไก่ย่างและไส้กรอกมากินจนอ้วนท้วนกว่าก่อนหน้านี้มากนักในกลางดึกวันหนึ่งของ3เดือนต่อมาจินเฟยเหยานั่งขัดสมาธิอยู่ภายใต้ท้องฟ้ายามราตรีชักนำพลังวิญญาณในร่างโคจรแบบเสี่ยวโจเทียน40รอบทันใดนั้นนางก็ลืมตามีแสงวาบผ่านในดวงตาความรู้สึกแจ่มใสกว่าก่อนหน้านี้มากนักจินเฟยเหยามีสีหน้ายินดีในที่สุดนางก็ย่างเข้าสู่ขั้นฝึกปราณแล้วตรวจสอบร่างกายอีกรอบพบว่านอกจากการมองเห็นจะดีขึ้นหัวสมองรู้สึกแจ่มใสอื่นๆดูเหมือนจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงงอภายในจุดตันเถียนกลุ่มปราณวิญญาณขนาดเท่าปลายเข็มที่หลอกให้นางเผาตนเองได้รับบาดเจ็บมีขนาดเท่าเม็ดถั่วเหลืองแล้วกลุ่มพลังปราณเข้มข้นขึ้นไม่น้อยเทียบกับปราณวิญญาณที่เมื่ออ้นหมอกควันก่อนหน้านี้ตอนนี้ดูเหมือนน้ำแกงข้นๆแล้วจินเฟยเหยารู้สึกเสียใจอยู่บ้างรู้แต่แรกน่าจะฉีกเคล็ดพลังวิเศษของลูกพี่ลูกน้องมาสักหลายหน้าจะได้หลีกเลี่ยงไม่ให้ตอนนี้ไม่มีทั้งอาวุธเวทและเวทมนต์ไม่มีประโยชน์เลยสักนิดนึกถึงไฟนรกศพมารที่น่าตายขึ้นมาได้นางก็เกิดความคิดจะหลอมกลั่นขึ้นมาอีกแต่ว่าความรู้สึกเจ็บปวดที่เสียดแทงใจยังประทับอยู่ในสมองของนางอย่างลึกล้ำตอนนี้หวนนึกขึ้นมาก็จะรู้สึกว่าสองมือเหมือนจะเจ็บปวดอีกคิดคำนวณอยู่นิดหนึ่งจินเฟยเหยาพบว่าสภาพของตนเองน่าขัดเขินยิ่งเพิ่งเข้าสู่ขั้นฝึกปราณไม่มีอาวุธเวสักชิ้นมีเพียงศิลาวิญญาณชั้นล่าง3ก้อนไม่มีเวทมนต์ไม่มีที่พึ่งพาไม่มีสัตว์ปีศาจขั้นต่ำรอบทะเลสาบหมิงที่มีค่าสักตัวต่อให้มีนางก็ไม่มีความสามารถจะไปฆ่ามันสำหรับผู้บำเพ็ญเซียนและสัตว์ปีศาจที่สามารถฆ่าได้ตอนฝึกร่างกายนอกจากกินก็ไม่มีประโยชน์อื่นๆหากคิดจะอาศัยการฆ่าไก่จินกวนแลกศิลาวิญญาณต่อให้ได้500ก็ยังแลกศิลาวิญญาณชั้นล่างได้ไม่ถึง1ก้อนเลยหากเป็นเช่นนี้ต่อไปเกรงว่าผู้บำเพ็ญเพียรที่ซอมซ่อที่สุดในแผ่นดินคงจะเป็นนางแล้วและถ้าไปเมืองลั่วเซียนโดยตรงผู้คนที่นั่นซับซ้อนยิ่งคนเลวก็มีมากถ้าไม่มีความสามารถในการป้องกันตัวผู้บำเพ็ญเซียนหน้าใหม่เช่นนางหากถูกคนบังคับลักพาตัวไปขายให้หอเตาหลอมมนุษย์จะทำเช่นไรจินเฟยเหยานึกถึงหอเตาหลอมมนุษย์ที่เคยได้ยินมาก็รู้สึกว่าตรงไปเมืองลั่วเซียนเลยนั้นอันตรายเกินไปก่อนหน้านี้นางเคยได้ยินตอนพวกศิษย์พี่ในสำนักเหิงเจินพูดคุยกันว่าหอเตาหลอมมนุษย์เป็นสิ่งที่มีเฉพาะในเมืองผู้บำเพ็ญเซียน
ส่วนมาก็ล้วนมีสำนักบำเพ็ญเซียนควบคุมอยู่เบื้องหลังพวกเขาซื้อผู้บำเพ็ญเซียนสตรีมาจากนั้นก็ขังไว้ข้างในให้ผู้บำเพ็ญเซียนบุรุษหาความสำราญโดยเฉพาะขอเพียงท่านจ่ายศิลาวิญญาณผู้บำเพ็ญเซียนสตรีขั้นสร้างฐานล้วนมีให้ท่านเลือกหาผู้บำเพ็ญเซียนสตรีทั้งหมดล้วนถูกหลอกหรือแย่งชิงมาโดยตรงส่วนมากเป็นผู้บำเพ็ญเซียนอิสระอย่างไรเสียผู้บำเพ็ญเซียนสตรีล้วนเป็นสิ่งล้ำค่าในสำนักขนาดแบ่งกันในสำนักยังไม่พอจะให้พวกนางถูกลักพาตัวไปอยู่ในหอเตาหล่อมนุษย์ได้อย่างไรแต่ว่าก็มีข้อยกเว้นเหมือนบางสำนักที่ถูกกำจัดทิ้งสิสตรีที่หนีไม่ทันจะถูกจับตัวไว้คนที่มีคุณสมบัติดีก็เอาไว้คนที่มีคุณสมบัติแย่ก็ขายให้หอเตาหล่อมนุษย์คนหนึ่งมีราคาหลายศิลาวิญญาณต่อให้ตีจีนเฟยเหยาให้ตายนางก็ไม่ยอมไปสถานที่เช่นนั้นคิดไปคิดมาได้แต่หลอมกลั่นไฟนรกศพมันเห็นรอบด้านไร้ผู้คนนางจึงเข้าไปในกระท่อมพอนำไฟนรกออกมารอบด้านก็กลายเป็นเย็นเยียบถึงขีดสุดฉวยโอกาสหลอมกลั่นกลางดึกดีกว่าแต่ว่าก่อนหน้านั้นต้องฝึกเคล็ดวิชาที่จำเป็นให้คุ้นเคยก่อนจะได้ไม่เกิดเรื่องถูกไฟเผาบาดเจ็บอีกจบตอนที่6 1หวนคือเงินเหรียญทองแดงเป็นเงินที่มีค่าน้อยที่สุด2ตำลึงคือน้ำหนักของเงินโดย16ตำลึงจะนับเป็น1ช่าง1ตำลึงมีค่าประมาณ 31.25 กรัม3เฉียนคือน้ำหนักของเงินโดย10เฉียนจะนับเป็น1ตำลึง1เฉียนมีค่าประมาณ 3.125 กรัม4เสี่ยวโจเทียนคือการโคจรพลังปราณในร่างกายไปตามเส้นชีพจรเริ่นและชีพจรตู1รอบบทที่7หลอมกลั่นไฟนรกฝึกเคล็ดวิชาแต่ละอัน50กว่าครั้งสุดท้ายก็ใช้ได้คล่องจินเฟอร์เหยานำไฟนรกออกมาปากท่องคาถาใช้เคล็ดวิชาอย่างระมัดระวังไฟนรกขนาดเท่าเม็ดถั่วเหลืองเผยออกมาให้เห็นอีกครั้งอุณหภูมิในกระท่อมลดลงอย่างรวดเร็วถึงกับมีน้ำค้างแข็งสีขาวบนต้นอ้อแห้งจินเฟอร์เหยาไม่เข้าใจจริงๆว่าเหตุใดสิ่งของที่เย็นเยือกขนาดนี้จึงสามารถเผาให้คนบาดเจ็บได้น่าประหลาดใจเกินไปนางใช้พลังวิญญาณห่อหุ้มมือทั้งสองข้างไว้ก่อนจากนั้นก็ใช้เคล็ดวิชากับไฟนรกที่เผยออกมาให้เห็นไฟนรกลอยออกมาอย่างช้าๆต่อจากนั้นจินเฟอร์เหยาก็โยนเคล็ดวิชา5แถวลงในไฟนรกจากนั้นนางก็ยื่นมือสองข้างเข้าหาไฟนรกพยายามเข้าใกล้ไฟนรกในระยะที่ถูกเผาบาดเจ็บเมื่อครั้งที่แล้วอย่างระมัดระวังยิ่งยวดครั้งนี้เพราะมีพลังวิญญาณในร่างกายเพียงพอจึงไม่ถูกไฟนรกเผาจนได้รับบาดเจ็บอีกดียิ่งนักนางใช้สองมือขึ้นไปรับไฟนรกตรงๆอย่างใจกล้าพลังวิญญาณทะลักออกมาจากในมือห่อหุ้มไฟนรกเอาไว้จากนั้นนางก็ดึงไฟนรกที่ละเอียดเท่าเส้นผมออกมาจากไฟนรกที่ใหญ่เท่าเม็ดถั่วเหลืองใช้พลังวิญญาณห่อหุ้มไว้และเริ่มหลอมกลั่นพี่หลีทิวทัศน์ของทะเลสาบหมิงแห่งนี้ไม่เลวเลยโดยเฉพาะต้นอ้อผืนนี้ยิ่งเป็นทิวทัศน์ที่งดงามมากมาไม่เสียเที่ยวจริงๆเป็นดังที่พี่มาพูดทิวทัศน์สวยงามสาวงามมากมายพี่หลีพี่หมาคืนนี้มีชุมนุมกวีมีธิดาของครอบครัวมั่งมีมามากมายทุกท่านจะได้ชมเป็นขวัญตาแล้วฮ่าฮ่าพี่จางสตรีเหล่านี้ผู้ใดจะเทียบน้องสาวของท่านได้ทำให้ทุกท่านหัวเราะเยาะแล้วตอนนี้ข้าเพียงคิดถึงลาภยศไม่คิดจะให้ความรักชายหญิงมาผูกมัดตัวน้องสาวไม่พูดก็ช่างเถอะพักชาติดุดน้ำหนึ่งบุรุษมีปณิธานสูงส่งจะปรารถนาสตรีที่อ่อนโยนได้อย่างไรพี่จางรีบดูเร็วบนเรือท่องเที่ยวลำนั้นมีหญิงงามเรื่องชื่ออยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนฮ่าฮ่าพี่จางท่านคนที่ท่าทางเหมือนบัณฑิตกลุ่มหนึ่งปรากฏตัวขึ้นตรงต้นอ้อและมีเรือท่องเที่ยวลำหนึ่งจอดอยู่ไกลๆพวกเขาทางหนึ่งไร้กรทางหนึ่งชื่นชมทิวทัศน์รอบด้านเดินเข้ามาใกล้กระท่อมต้นกกของจินเฟอร์เหยาอย่างช้าๆเหตุใดที่นี่จึงมีกระท่อมหยาบๆเช่นนี้ได้ทำลายบรรยากาศจริงๆบัณฑิตผู้หนึ่งที่เดินอยู่ด้านหน้าพบกระท่อมหลังนี้จึงใช้พัดจีบปิดจมูกมองกระท่อมอย่างรังเกียจกลิ่นเหม็นพุ่งเข้ามาปะทะหน้าพัดจีบใช้ไม่ได้ผลเลยสักนิดเกือบจะทำให้เขาเป็นลมตายเขากลับมีความกล้าฝืนทนกลิ่นเหม็นก้มตัวลงกวาดตามองดูในกระท่อมในใจทั้งหวาดกลัวทั้งสงสัยเห็นภายในกระท่อมมีคนผู้หนึ่งนอนไม่ขยับขยื่นมือข้างหนึ่งยื่นมาทางประตูกระท่อมอย่างไร้เรี่ยวแรงผอมหนังหุ้มกระดูกผิวพรรณมีสีขาวซีดออกเขียวอย่างผิดปกติอีกทั้งยังมีคราบสกปรกปกคลุมเต็มไปหมดเขาตะลึงงันทันใดนั้นก็ได้สติคืนมาโยนพัดในมือหวาดกลัวจนร้องเสียงดังอย่างตื่นตระหนกที่นี่มีคนตายมีอะไรหรือบัณฑิตทั้งหมดล้อมวงเข้ามาตามเสียงร้องของเขาแต่ละคนล้วนถูกกลิ่นเหม็นที่ลอยอบอวนในกระท่อมพุ่งเข้าใส่จมูกจนรู้สึกไม่สบายอยากจะอาเจียนพอทุกคนล้อมวงเข้ามาดูในกระท่อมมีศพคนจริงๆเสียด้วยเห็นเสื้อผ้าและรูปร่างดูเหมือนจะเป็นสตรีอายุเยาว์คนหนึ่งคิดไม่ถึงว่าจะพบศพคนกลางวันแสกๆบัณฑิตกลุ่มนี้ทั้งหวาดกลัวทั้งตื่นเต้นวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นมาอย่างวุ่นวายเพียงแต่กลิ่นเหลือทนเกินไปจริงๆ
ทั้งหวาดกลัวว่าจะติดกลิ่นอายศพทุกคนล้วนถอยหลังออกไปห่างๆหารือกันไกลๆพวกเขาส่งเด็กรับใช้คนหนึ่งไปแจ้งทางการก่อนจากนั้นก็ให้บ่าวรับใช้ที่มีความกล้าคนหนึ่งก้าวเข้าไปดูตรงประตูพวกคุณชายที่ใช้ชีวิตอยู่บนกองเงินกองทองกลุ่มนี้อยากรู้อยากเห็นเกินไปจริงๆคิดจะฉวยโอกาสตอนที่ทางการยังไม่มาให้บ่าวรับใช้เข้าไปดูแล้วค่อยกลับมาบอกพวกเขานี่เป็นหัวข้อสนทนาที่ดีเห็นคดีฆาตกรรมกับตาต่อไปจะสามารถส่งเสริมหน้าตาต่อหน้าผู้อื่นได้บ่าวรับใช้คนนี้เดิมทีหิ้วกล่องอาหารจึงมอบกล่องอาหารให้กับมือของบ่าวอีกคนจากนั้นหากิ่งไม้กิ่งหนึ่งแล้วเดินไปตรงประตูกระท่อมอย่างช้าๆเขาปิดจมูกใช้กิ่งไม้สัมผัสมือของศพด้านในจากนั้นก็นั่งยองๆคิดจะมองดูให้ละเอียดหน่อยอีกสักครู่ค่อยพูดคำพูดดีๆให้นายน้อยฟังในขณะที่เขาจ้องมองศพคิดจะชมดูใบหน้าที่นอนอยู่ด้านล่างให้ชัดเจนว่ามีลักษณะอย่างไรศพนั้นพลันเงยหน้าขึ้นดวงตาสองข้างที่ดูร้ายและเต็มไปด้วยเส้นโลหิตจับจ้องมองเขาแน่วนิ่งศพลุกแล้วบ่าวรับใช้หนังศีรษะชาทันทีหัวใจเต้นอย่างบ้าคลั่งลุกขึ้นแล้ววิ่งหนีไปพลางตะโกนไปพลางน้ำเสียงแหลมเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเหล่าบัณฑิตไม่ทราบเรื่องราวก็ถูกเขาขู่ขวัญโดยเฉพาะนายน้อยของเขาต่อบอกเอ่ยด่าทอตะโกนทำไมทำให้ข้าตกใจแทบตายศพอะไรจะลุกขึ้นมากลางวันแสกยังพูดไม่จบก็เห็นเงาร่างหนึ่งพุ่งออกมาจากในกระท่อมเตะบ่าวรับใช้ที่วิ่งหนีหัวซุกหัวซุนอยู่เบื้องหน้าไปไกลหลายจ้างอส่วนเงาร่างนั้นก็คือศพที่นอนอยู่ในกระท่อมเมื่อครู่นายน้อยเบิกตาโตคิดจะร้องอุทานเบื้องหน้าก็มีหมัดปรากฏขึ้นต่อยเขาลอยขึ้นฟ้าหมุนไป3ตลบครึ่งร่วงลงกลางพงต้นอ้อยอย่างหนักหน่วงได้ยินเพียงเสียงร้องคร่ำครวญเสียงดังเหมือนผีสางเหล่าบัณฑิตแตกคือไปรอบด้านดุดแมลงวันไร้หัวพัดจีบหยกประดับและรองเท้าหลุดร่วงพื้นลงพื้นหลังจากมีเสียงถูกโจมตีก็มีคนนอนระเกะระกะบนพื้น10กว่าคนเหล่าบัณฑิตบวกกับบ่าวรับใช้ใบหน้าของแต่ละคนล้วนบวมเหมือนหัวสุกรฟันกระเด็นคนมากกว่าครึ่งสลบไปมีไม่กี่คนที่ยังมีสติแจ่มใสนอนกุมตำแหน่งที่ถูกต่อยอยู่บนพื้นส่งเสียงร้องครวญครางอย่างเจ็บปวดไม่หยุดจินเฟยเหยานั่งยองๆบนพื้นถือกล่องอาหารที่แย่งชิงมายัดอาหารใส่ปากอย่างเอาเป็นเอาตายไม่สนใจความเป็นความตายของคนโดยรอบเลยสักนิดกล่องอาหารที่เหล่าบัณฑิตนำมา5กล่องล้วนถูกนางกวาดจนเกลี้ยงแม้แต่ใบชานางก็กินมีเพียงสุราไม่กี่ขวดที่ถูกนางดมๆแล้วโยนทิ้งไปหมดหลังจากกินอิ่มแล้วก็กรอกน้ำที่อยู่ข้างทะเลสาบจนเต็มท้องชำระล้างอาหารที่ติดในคอลงท้องนางจึงได้ลูบพุงเอ่ยดาทอพลางสะอึกว่าข้าเกือบจะหิวตายแล้วฝึกวิชามั่วซั่วทำร้ายคนแทบตายจินเฟยเหยาคิดว่าชาติก่อนตนเองและไฟนรกต้องผูกความแค้นต่อกันเป็นแน่หลอมกลั่นครั้งแรกก็เกือบจะถูกเผาจนพิการหลอมกลั่นครั้งที่สองเดิมทีทุกอย่างราบรื่นนึกว่าเป็นเรื่องแค่ไม่กี่ชั่วยามคิดไม่ถึงว่าจะสิ้นเปลืองเวลาไป10กว่าวันเดิมทีคิดจะหยุดไม่ได้ขอเพียงคิดจะหยุดหลอมกลั่นไฟนรกที่หลอมกลั่นแล้วก็มีภาวะจะทำลายตนเองถ้าหากไฟนรกภายในร่างกายทำลายตนเองนางก็จะถูกเผาตายทั้งเป็นทำให้นางหวาดกลัวจนไม่กล้าหยุดโชคยังดีที่บนร่างยังมีศิลาวิญญาณชั้นล่าง3ก้อนนางจึงนำเอาศิลาวิญญาณทั้งหมดออกมาเสริมพลังวิญญาณทุกครั้งที่หล่อมกลั่นไฟเน็กเซนเซนเห็นเจนยังมีเวลาพักหยุดชั่วคราวสามารถควบคุมไฟนรกได้1ชั่วยามนางก็รีบนำมาโคจรเคล็ดวิชาฟื้นฟูพลังวิญญาณของตนเองส่วนกินข้าวดื่มน้ำนั้นไม่มีทางโชคดีที่ก่อนหน้านี้ฝึกบำเพ็ญร่างกายภายในร่างกายแข็งแกร่งกว่าผู้บำเพ็ญเซียนมากนักนางฝืนอาศัยเศษอาหารภายในกระท่อมและกายเนื้อที่ใช้พลังจนหมดยืนหยัดหากฉากนี้ดำเนินต่อไปน้ำหนักนางจะลดลงอย่างน้อยที่สุด1/3ส่วนจนดูแล้วอ่อนแอไม่อาจต้านทานแรงลมนางเดินกลับมาจากทะเลสาบเห็นคนนอนระเกะระกะบนพื้นจินเฟอเหยาตะลึงงันยืนเมื่ออยู่1เคิร์ฟ2นางประสานมือคารวะบัณฑิตหลายคนที่ยังมีสติอยู่จากนั้นเอ่ยอย่างเกรงอกเกรงใจขอบคุณทุกท่านที่มอบของกินให้ข้าบุญคุณยิ่งใหญ่ของพวกท่านข้าจะจดจำไว้ในใจตลอดไปข้ายังมีธุระขอลาก่อนทุกท่านไม่ต้องส่งเชิญอยู่ที่นี่เถอะเอ่ยจบนางก็ไม่เอาสิ่งของในกระท่อมไปด้วยสะบัดมือวิ่งหนีหายไปในพริบตาเหลือไว้เพียงบัณฑิตหลายคนที่มองเงาหลังของนางจากไปอย่างตกตะลึงพรึงเพริดวิ่งหนีอย่างเร่งร้อนไปถึงอีกด้านหนึ่งของทะเลสาบหมิงรู้สึกว่าบัณฑิตกลุ่มนั้นไม่ได้ไล่ตามมาแน่นอนแล้วจินเฟยเหยาเห็นรอบด้านปราศจากผู้คนจึงถอดเสื้อผ้าดำลงอาบน้ำในทะเลสาบหลอมกลั่นไฟนรก10กว่าวันทำให้นางเหม็นเหงื่อไปทั้งตัวบวกกับหลังจากหลอมกลั่นไฟนรกสำเร็จถึงกับขับสิ่งปนเปื้อนออกจากร่างของนางไม่น้อยดังนั้นทั่วร่างจึงเหม็นจนหน้าตกใจเสื้อผ้าทั้งสกปรกทั้งเหม็นเพียงแต่เสื้อผ้าของนางซื้อมาถูกๆจากในเมืองได้แต่นำไปซักในน้ำตอนอาบน้ำไม่ใช่ว่านางไม่มีเวลาเก็บสิ่งของในกระท่อมผ้าห่มนวมที่ใช้มา3 เดือนและขวดเครื่องปรุงที่เก่าโทรมเหล่านั้นทั้งเก่าทั้งโทรม
คนอื่นๆเห็นแล้วต่างนึกว่าที่นั่นเป็นสถานที่ซึ่งขอทานเคยอาศัยอยู่ไม่มีสิ่งของอะไรที่สามารถนำไปได้เลยสักนิดจินเฟยเหยาเห็นไกลๆว่าพื้นที่ต้นอ้อฝั่งตรงข้ามมีคนมาไม่น้อยหลังจากยืนอยู่ที่เดิมไม่นานก็มีคนกระจายออกมาราวกับกำลังค้นหาอะไรดูแล้วกำลังหาตัวการที่ทำร้ายคนนางรีบสวมเสื้อผ้าที่เปียกชื้นอย่างไรเสียฤดูนี้แสงอาทิตย์ก็แผดเผาอีกอย่างหนึ่งอาศัยฝีมือของนางหาเรือท่องเที่ยวของตระกูลร่ำรวยมีอิทธิพลที่ไม่มีคนอยู่หลบซ่อนสักครู่ตากเสื้อผ้าให้แห้งก็ไม่มีปัญหานางว่ายน้ำอยู่ในทะเลสาบหมิงครู่หนึ่งก็พบเรือท่องเที่ยวอันงดงามที่ท่าเรือใกล้ๆยามนี้กำลังหยุดอยู่ริมทะเลสาบมีบ่าวไม่กี่คนกำลังทำความสะอาดอยู่จินเฟยเหยามองแล้วท่าทางน่าจะเพิ่งกลับมาจากเที่ยวทะเลสาบยังมีผลไม้ถ้วยชาและขนมวางอยู่บนโต๊ะในเรือพวกบ่าวรับใช้ปัดกวาดไปพลางใช้ผ้าเช็ดหน้ากระดาษน้ำมันนานาชนิดห่อของกินที่เหลือซ่อนไว้ในอกเตรียมนำกลับไปกินชั้น2ของเรือท่องเที่ยวทำความสะอาดเสร็จแล้วจินเฟยเหยาแอบเข้าไปยังชั้น2อย่างเงียบๆหาสถานที่ที่แสงแดดส่องถึงและไม่ถูกคนพบเห็นนอนราบลงให้แสงอาทิตย์สาดส่องลงบนเสื้อผ้าที่เปียกชื้นของตนเองคนที่ค้นหานางริมทะเลสาบรู้เพียงว่าผู้ที่ทำร้ายคนเป็นสตรีผู้หนึ่งและเพราะทั่วร่างเต็มไปด้วยสิ่งสกปรกจนสกปรกแทบตายแต่ไม่มีผู้ใดในเหล่าบัณฑิตบอกได้ว่าหน้าตาเป็นอย่างไรบวกกับฟ้ามืดค่ำแล้วจึงได้แต่เลิกราส่วนจินเฟยเหยาตักเสื้อผ้าบนเรือท่องเที่ยวจนแห้งนานแล้วจึงแอบไปดื่มชาที่โรงน้ำชาในเมืองตอนนี้นางหลอมไฟรกสำเร็จแล้วถือว่ามีเวทมนต์คุ้มครองกายนางไม่คิดจะอาศัยอยู่ที่ทะเลสาบมิงอีกต่อไปที่นี่ไม่มีผู้บำเพ็ญเซียนและสัตว์ปีศาจไม่สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการฝึกบำเพ็ญได้หาศิลาวิญญาณไม่ได้อยู่ต่อไปก็ไม่มีประโยชน์ขณะนี้นางหมายตาม้าสีดำตัวสูงใหญ่ตัวหนึ่งที่ผูกเอาไว้ตรงประตูโรงเต็มเยเวียไหลฝั่งตรงข้ามแบบเห็นแล้วรู้เลยว่ามีกำลังขาดีเพียงรอขโมยม้าตัวนั้นตอนฟ้ามืดมีคนน้อยก็ไปเมืองลั่วเซียนได้หลังใช้เงินหลายเฉียนสุดท้ายในตัวจนหมดจินเฟยเหยาก็เดินวางม้าออกจากโรงน้ำชาจากนั้นฉวยโอกาสตอนที่คนอื่นไม่ทันระวังแอบขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ข้างโรงเต็มเยเวียไหลรอจนฟ้ามืดค่ำผู้คนที่เดินบนถนนบางตาหลังจากร้านน้ำชาปิดประตูนางก็กระโดดลงจากต้นไม้ระยะ3จ้างมาถึงบนหลังม้าพอดีกริดในมือตัดสายบังเหียนที่พันอยู่บนเสาอย่างรวดเร็ว2ขาออกแรงหนีบท้องม้าม้าก็วิ่งควบพาจินเฟยเหยาไปอย่างรวดเร็วจบตอนที่7 1พักชาติดุดน้ำเหมือนคำว่าพักชาติน้ำเพราะมีความหมายว่าหญิงงามชีวิตมักอาภัพ2ก็คือหน่วยเวลามีค่าประมาณ15นาทีบทที่8สาวงามเผชิญเคราะห์ขี่ม้าวิ่งเข้ามาหนึ่งชั่วยามกว่าม้าก็เหนื่อยจินเฟยเหยดึงบังเหียนที่ถูกตัดให้ม้าเดินช้าลงและพักผ่อนภายใต้แสงจันทร์จินเฟยเหยเย่าพบว่าข้างทางใกล้ๆดูเหมือนจะมีลำธารสายเล็กก็ขี่ม้ามาถึงข้างลำธารนางจูงม้ามาดื่มน้ำและพักผ่อนข้างลำธารแล้วก็ได้ล้างหน้าพอดีใช้แขนเสื้อเช็ดน้ำบนใบหน้าจินเฟยเหยาล้วงถุงน้ำออกมาคิดจะเติมน้ำไว้ดื่มระหว่างทางทันใดนั้นนางก็พบว่าในป่าเล็กๆฝั่งตรงข้ามลำธารบางครั้งบางคราวมีแสงสว่างปรากฏขึ้นอีกทั้งยังมีเสียงดังมารังรางราวกับมีคนกำลังต่อสู้กันที่รกร้างชานเมืองหรือว่ามีคนกำลังปล้นฆ่าจินเฟยเหยารู้สึกสงสัยอยู่บ้างผูกม้าไว้ตรงต้นไม้เล็กๆข้างลำธารแล้วแอบข้ามลำธารไปซ่อนในป่าอย่างเงียบๆนางซ่อนอยู่ข้างป่าพยายามซ่อนร่างเท่าที่จะทำได้และเข้าไปใกล้ยังสถานที่ที่มีแสงสว่างอย่างเงียบๆเมื่อเข้าใกล้แล้วจึงได้พบว่ามีผู้บำเพ็ญเซียน3คนกำลังต่อสู้กันโดยใช้เวทมนต์สถานที่ที่ทั้ง3คนยืนอยู่มีต้นไม้หักโค่นลงบนพื้นกลายเป็นพื้นที่ว่างเปล่าขนาดใหญ่แห่งหนึ่งบุรุษวัยกลางคน2คนที่สวมชุดยาวแบบจีนสีดำกำลังล้อมโจมตีสาวน้อยคนหนึ่งแบบคนหนึ่งอยู่ข้างหน้าคนหนึ่งอยู่ข้างหลังสาวน้อยผู้นั้นกล้าวมวยผมแบบบุรุษเสียปิ่นหยกอันหนึ่งสวมชุดบุรุษปักลายดอกไม้สีเงินบนพื้นสีขาวถึงแม้จะสวมชุดบุรุษก็ปิดบังดวงตาที่เต็มไปด้วยหยาดน้ำผิวขาวประดุจหยกและเรือนร่างอ่อนช้อยของนางไม่ได้มือของสาวน้อยถือกระบี่สีขาวอันงดงามข้างกายมีผ้าไหมสีสันสดใสสวยงามล่องลอยอยู่นางหอบหายใจเหงื่อการหลั่งไหลเมื่อเผชิญหน้ากับการโจมตีอย่างดุร้ายของคนทั้งสองแบบหน้าหลังก็โยนกระดาษยันชั้นหนึ่งในมือไม่หยุดทั้ง2คนที่ล้อมโจมตีนางขนาดจินเฟยเหยายังมองออกว่าอาวุธเวทในมือด้วยกว่าคนหนึ่งถือดาบใหญ่เล่มหนึ่งรัศมีของตัวดาบขุนมัวมองดูก็รู้ว่าเป็นอาวุธเวทชั้นล่างถึงจะฟาดฟันคมแสงใส่สาวน้อยไม่หยุดดูแล้วเหมือนมีอานุภาพมากทว่าผ้าไหมสกัดได้ง่าย
กลับเป็นเชือกสีดำในมือของอีกคนที่ถึงแม้จะเป็นอาวุธเวทชั้นล่างทว่าเพราะสามารถควบคุมได้ดีสะบัดเป็นฝูงอสรพิษเร่รำทำให้คนตาลายบีบบังคับจนสาวน้อยมือเท้าปั่นป่วนแต่กระบี่สีขาวในมืออะของสาวน้อยอย่างน้อยเป็นอาวุธเวทชั้นกลางส่วนผ้าใหม่ยิ่งเป็นอาวุธเวทชั้นสูงไม่ต้องเอ่ยว่านางยังโยนกระดาษยันชั้นยอดเหมือนให้เปล่าสุดท้ายกลับยังถูกทั้งสองคนโจมตีจนรับมือไม่ไหวโง่แทบตายแล้วสิ้นเปลืองสิ่งของดีๆมากมายขนาดนั้นไปเปล่าๆจินเฟยเหยามองอาวุธเวทบนร่างสาวน้อยอย่างอิจฉายิ่งนางมองคนทั้งสามเริ่มครุ่นคิดขึ้นมาว่าจะลงมือช่วยหรือจะฉวยโอกาสดีนางไม่เคยเรียนเวทมองทะลุจึงมองไม่ออกว่าพลังการบำเพ็ญเพียรของสามคนนี้สูงส่งเพียงใดกันแน่ดังนั้นจะบุ่มบ่ามไม่ได้จินเฟยเหยาครุ่นคิดในใจเงียบเงียบถ้าช่วยสาวน้อยผู้นั้นฝ่ายตรงข้ามทั้งสองคนดูเหมือนจะรับมือด้วยไม่ได้ง่ายๆถ้าปล่อยให้สาวน้อยผู้นั้นถูกฆ่าตายตนเองยิ่งเอาชนะสองคนนั้นไม่ได้ในใจของจินเฟยเหยาเอ็นเอียงไปทางสาวน้อยเพราะว่านางมองออกว่าสาวน้อยต้องเป็นสิทธิ์ของสำนักหรือตระกูลใหญ่ที่มีอิทธิพลแน่นอนอีกทั้งท่าทางลุกลี้ลุกลนนั้นย่อมต้องเป็นเพราะต่อสู้กับศัตรูเป็นครั้งแรกคนเช่นนี้หลอกง่ายที่สุดบนตัวนางไม่มีเงินสักหวนนานแล้วได้ยินว่ายังต้องจ่ายค่าเข้าเมืองลั่วเซียนหากช่วยสาวน้อยคนนี้เห็นแก่ที่ช่วยชีวิตนางเอาไว้สามารถช่วยพาตนเองให้ไปถึงเมืองลั่วเซียนได้จะดีที่สุดต่อให้ย่ำแย่ได้ศิลาวิญญาณไม่กี่ก้อนก็ยังดีทางนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจทางนั้นก็ได้ยินเสียงร้องอุทานของสาวน้อยจินเฟยเหยามองเห็นสาวน้อยไม่ทันระวังถูกเชือกสีดำจับได้แขนมีเลือดหยดในพริบตากระบี่สีขาวในมือร่วงลงพื้นเห็นสีหน้าของสาวน้อยซีดขาวส่งเสียงครวญครางอย่างเจ็บปวดส่วนบุรุษที่ถือเชือกสีดำในมือแย้มรอยยิ้มชั่วร้ายแล้วเดินเข้ามาหาสาวน้อยสาวน้อยมองเขาอย่างหวาดกลัวพลังวิญญาณไม่เสถียรผ้าใหม่ก็แข็งค้างอยู่กลางอากาศไม่บินอย่างว่องไวอีกแย่แล้วถ้าตายแล้วก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีเวลาคิดมากแล้วมือขวาของจินเฟยเหยาพลิกวูบเปลวไฟสีฟ้าดวงหนึ่งก็ปรากฏขึ้นในมือฝ่ามือทั้งหมดถูกห่อหุ้มไว้ในเปลวไฟนางกระโดดเหินร่างออกจากที่ซ่อนตัวซัดฝ่ามือใส่บุรุษเชือกสีดำหนึ่งฝ่ามือบุรุษเชือกสีดำคิดไม่ถึงว่าด้านหลังจะมีคนกระโดดออกมาจึงรีบกระโดดหลบเชือกสีดำในมือหวดเข้าใส่จินเฟยเหยาเชือกสีดำพกพาแสงมืดดุจจอสารพิษสีดำพุ่งเข้าใส่จินเฟยเหยามือซ้ายของนางพลิกวูบกลายเป็นเปลวไฟสีฟ้าในพริบตาสองมือคว้าจับเชือกสีดำที่ดุดันไว้อย่างแน่นหนาจินเฟยเหยาคำรามใส่สาวน้อยที่ตกตะลึงว่ามัวเหม่ออะไรอยู่รีบจัดการหยิบดาบขึ้นมาสาวน้อยถูกนางคำรามใส่ก็สงบจิตใจลงรีบล้วงยันอัคคีกำมือหนึ่งออกจากในกระเป๋าเก็บของบนเอวสาดใส่บุรุษที่ถือดาบใหญ่พุ่งเข้ามาพอดียันหนึ่งกำมือที่อย่างน้อยมี10กว่าใบกลายเป็นบอลไฟขนาดใหญ่กว้าง2จังกว่าโจมตีเข้าใส่ร่างของบุรุษดาบใหญ่บุรุษผู้นั้นร้องโหยไม่หยุดยกดาบใหญ่ขึ้นฟันไปปะไปทั่วสาวน้อยหยิบกระบี่สีขาวขึ้นมาอบล้อมเขาที่หมุนตัวอย่างต่อเนื่องแบบไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรดีจินเฟยเหยาและบุรุษที่มีแส้สีดำต่างฝ่ายต่างไม่อ่อนข้อให้แก่กันต่างฝ่ายต่างฉุดดึงปลายเชือกสีดำแต่ละด้านอย่างเต็มกำลังจินเฟยเหยาเห็นสาวน้อยถือกระบี่ท่าทางไม่รู้จะลงมืออย่างไรก็รู้สึกว่าเกือบจะถูกนางทำให้มีโทสะจนกระอักโลหิตออกมาได้แต่คำรามอีกครั้งว่าใช้กระบี่แทงเขาสิเจ้าโง่สาวน้อยกัดฟันหลับตาแทงบุรุษที่อยู่ในเปลวเพลิงไปหนึ่งกระบี่กระบี่สีขาวแทงเข้าร่างของบุรุษผู้นั้นอย่างแหลมคมนางตกใจจนปล่อยให้กระบี่สีขาวในมือร่วงหล่นเห็นบุรุษพากระบี่ขาวล้มลงบนพื้นร่างกระตุกแล้วก็ไม่ขยับอีกเห็นสหายของตนเองถูกสังหารบุรุษเชือกสีดำก็แค้นจนกัดฟันกรอดๆเจ้าถึงกับกล้ายุ่งเรื่องของพวกเรารำคาญในการมีชีวิตแล้วหรือไม่ดูพลังการบำเพ็ญเพียรของพวกเราเสียบ้างอาศัยพลังการบำเพ็ญเพียรขั้นฝึกปราณที่เพิ่งเข้าสู่สำนักของเจ้าก็กล้ามาช่วยคนจินเฟยเหยามองเขาอย่างเหยียดหยามขอโทษด้วยจริงๆไม่เคยเรียนเวทมองทะลุมองไม่ออกว่าท่านลุงมีการบำเพ็ญเพียรขั้นใดอีกอย่างหนึ่งพวกท่านตายไปคนหนึ่งแล้วยังคุยโวอีกจะเสแสร้งเป็นเก่งกาจไปทำไมจากนั้นนางก็ออกแรงในมือใช้พลังวิญญาณบังคับให้ไฟนรกวิ่งตามเชือกสีดำไปยังบุรุษผู้นั้นเห็นเปลวไฟสีฟ้าที่ประหลาดเหมือนพูดผีเผาไม่มาตามเชือกบุรุษผู้นั้นก็ไม่กล้าสัมผัสได้แต่โยนเชือกสีดำในมือทิ้งผู้ใดไม่เป็นเวทมนต์พื้นฐานบ้างพอบุรุษปราศจากเชือกสีดำก็ใช้พลังวิญญาณโยนเวทอัคคีเข้าใส่จินเฟยเหยาอย่างบ้าคลั่งกระบวนท่านี้เขาฝึกมาอย่างไม่ใช่คุ้นเคยธรรมดาผนึกบอลไฟขนาดเท่าผักกาดขาวแต่ละอันออกมาจากในมืออย่างรวดเร็ว
เวทอัคคีเป็นเพียงเวทพื้นฐานตอนใช้พลังวิญญาณเปลี่ยนเป็นบอนไฟระหว่างนั้นจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่หยุดพักประมาณ10อึดใจถ้าฝึกฝนจนชำนาญแล้วจะมีช่วงเวลาพักสั้นลงทว่านี่เป็นเพียงเวทมนต์ขั้นพื้นฐานเกือบทุกคนต่างก็ใช้เป็นผู้ใดจะยอมเสียเวลามากมายไปทำเรื่องเช่นนั้นคิดไม่ถึงว่าบุรุษผู้นี้จะฝึกเวทอัคคีจนมีช่วงเวลาหยุดพักแค่3-4อึดใจเท่านั้นบอนไฟดวงแล้วดวงเล่าโจมตีใส่จินเฟอร์เหยาจินเฟอร์เหยาเองก็ถือว่ามาจากตระกูลผู้บำเพ็ญเซียนรู้เรื่องสิ่งเหล่านี้ดีนางอดเอ่ยชื่นชมไม่ได้คิดไม่ถึงว่าท่านลุงจะเป็นคนที่ขยันหมั่นเพียรตั้งใจฝึกฝนเวทอัคคีจนถึงขั้นนี้เจ้าบุรุษเชือกดำมีโทสะจนควันออก7ทวารถ้าเขาร่ำรวยจะใช้เวลาหลายปีฝึกฝนเวทอัคคีได้อย่างไรวันนี้ได้พบแพอ้วนอย่างยากเย็นยังถูกเจ้าคนไม่มีหัวคิดที่โผล่มากลางคันคนนี้ทำเสียเรื่องอีกคำพูดชื่นชมนี้เขาได้ฟังแล้วก็คือการเย้ยหยันเขาว่าซื้อเคล็ดวิชาดีๆไม่ได้ได้แต่ฝึกเวทระดับล่างสุดเขาหย่อมต้องมีโทสะไม่เบาพยายามใช้บอนไฟในมือโจมตีใส่จินเฟอร์เหยาอย่างสุดชีวิตเห็นเขามีโทสะจนหน้าแดงก่ำจินเฟอร์เหยาก็รู้สึกงุนงงตนเองกำลังชมเขาชัดๆเหตุใดคนผู้นี้จึงมีโทสะจนกลายเป็นเช่นนี้ไปได้เห็นบอนไฟโจมตีเข้าใส่ตนเองดุดฝนตกจินเฟอร์เหยาก็สั่นเชือกสีดำที่กำไว้ในมือไฟนรกเผาไม่บนเชือกสีดำจนเชือกสีดำส่งเสียงดังเพี้ยพัทว่ายังสามารถทนได้อีกครู่หนึ่งจินเฟอร์เหยาส่งเสียงดังฮึเบาๆพลังวิญญาณในมือก็ประตูไฟนรกวิ่งออกไปอย่างรวดเร็วเชือกสีดำทั้งเส้นกลายเป็นเชือกไฟนรกเห็นนางสะบัดเชือกอย่างรวดเร็วพอบอนไฟสัมผัสเชือกไฟนรกก็ถูกไฟนรกที่เย็นสุดขีดดับทิ้งขอเพียงไม่ใช่เพลิงแท้หลังจากขั้นสร้างฐานไฟธรรมดาพอเผชิญกับไฟนรกศพมารจะมีพลังรับมือได้ที่ไหนบุรุษผู้นั้นรู้สึกว่าไฟสีฟ้านี้ไม่ธรรมดาผู้ใดจะรู้ว่าเผด็จการขนาดนี้เห็นจินเฟอร์เหยาสะบัดเชือกเดินเข้ามาใกล้ทีละก้าวเขาก็อดถอยไปข้างหลังไม่ได้เขากัดฟันหยุดมือล้วงกล่องหยกออกมาจากในกระเป๋าเก็บของใช้มือดึงฝากล่องหยกออกหยิบยันสีทองอร่ามชิ้นหนึ่งออกมาจากในนั้นเห็นสองมือของเขาหยิบยันถ่ายเทพลังวิญญาณเข้าสู่ด้านในอย่างเอาเป็นเอาตายแสงสีทองของยันเสียดแทงในตาราวกับกำลังจะทำงานอย่าให้เขาใช้มันนั่นเป็นยันยาสาวน้อยที่นั่งขยับไม่ได้อยู่บนพื้นตะโกนบอกจินเฟอร์เหยาอย่างตื่นตระหนกจินเฟอร์เหยาไม่เอ่ยอะไรนางรู้ว่าหากเจ้าสิ่งนี้ทำงานขึ้นมาคงมีอนุภาพไม่เบาทว่าบุรุษผู้นั้นเหงื่อการแตกพลักสีหน้าซีดขาวท่าทางใกล้จะใช้พลังวิญญาณหมดสิ้นส่วนยันยาใบนั้นถึงแม้จะสาดแสงสีทองไปรอบทิศทว่ากลับไม่ขยับเขยื้อนสักนิดท่าทางจะถ่ายเทพลังวิญญาณลงไปไม่พอก่อนหน้านี้เจ้าหมอนิยนเวทอัคคีออกมามากมายปานนั้นตอนนี้พลังวิญญาณต้องไม่พอแน่ส่วนพลังวิญญาณของตนเองก็มีไม่มากลงมือต่อไปต้องถูกฆ่าตายภายในการโจมตีครั้งเดียวแน่บุรุษผู้นั้นรู้ว่าตนเองมีพลังวิญญาณไม่มากพอจะขับเคลื่อนให้ยันทำงานจึงใช้มือหยิบยาสีขาวเม็ดหนึ่งออกมาคิดจะโยนใส่ปากคิดจะกินยาเสริมพลังไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกเชือกไฟนรกในมือจินเฟอร์เหยาสันคราหนึ่งก็ฟาดไปทางบุรุษผู้นั้นเชือกสีดำทนการเผาไหม้ของไฟนรกไม่ไหวกลายเป็นเท่าฐานกลางอากาศส่วนไฟนรกที่สูญเสียพลังสนับสนุนของเชือกสีดำกลับไม่ได้ดับลงจินเฟอร์เหยาใช้พลังวิญญาณทั่วร่างจนหมดสิ้นหวดไฟนรกในมือใส่บุรุษผู้นั้นต่อราวกับแท้ยาเสริมพลังถูกบุรุษผู้นั้นโยนใส่ปากแล้วเขายังไม่ทันกลืนลงไปก็เห็นไฟนรกกระเด็นออกมาจากแท้เพลิงโปรยปลายใส่เขาที่ยิบราวกับหยาดน้ำฝนเขาไม่มีโอกาสหลบเลยสักนิดพอไฟนรกโปรยปลายใส่ร่างของบุรุษผู้นั้นครู่เดียวเขาก็เป็นเนื้อเสียบไม้ย่างถูกไฟนรกกลืนกินจนหมดสิ้นในพริบตาไฟนรกนี้แตกต่างจากเปลวเพลิงธรรมดาถึงแม้จะเย็นเยียบกลับสามารถเผาคนตายได้ไฟนรกแสดงอำนาจบาดใหญ่จริงๆบุรุษผู้นั้นไม่เหมือนสหายที่ยังมีโอกาสดิ้นรนยืนสองมือชูยันยาก็ถูกเผาจนกลายเป็นเท่าฐานนอกจากยันยาชิ้นนั้นที่ร่วงหล่นลงบนพื้นสิ่งของบนร่างของเขาทั้งหมดล้วนถูกเผาจนเกลี้ยงหลงเหลือเพียงเศษซากสีดำสาวน้อยเบิกตาโตมองดูจินเฟอร์เหยาที่ใช้พลังวิญญาณจนหมดสิ้นร่างกายปรับตัวไม่ได้จนต้องนั่งลงกับพื้นเอ่ยพึมพำประโยคหนึ่งไฟอันร้ายกาจยิ่งจบตอนที่8บทที่9นกในกรงสภาพของสาวน้อยดีกว่าจินเฟอร์เหยานิดหน่อยตรงยังไม่ได้ใช้พลังวิญญาณจนหมดสิ้นมีเพียงแขนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยทว่าขาอ่อนยวบเพราะได้รับความตื่นตระหนกขณะนี้นางนั่งอยู่บนพื้นยังไม่ปะติดปะต่อกันว่าฆ่าคนตายเมื่อครู่ฆ่าคนกับมือจินเฟอร์เหยาแค่ใช้พลังจนหมดทว่ากำลังกายไม่ได้รับผลกระทบจึงลุกขึ้นยืนเดินมาข้างกายสาวน้อยแล้วเอ่ยถามว่าเจ้าตื่นเต้นหรือหวาดกลัวสาวน้อยลูบทรวงอกเอ่ยอย่างเขินอายอยู่บ้างฆ่าคนเป็นครั้งแรก
หวาดกลัวจริงๆทว่าข้าเป็นผู้บำเพ็ญเสียรไม่ช้าก็เร็วต้องพบกับเรื่องเช่นนี้จากนั้นนางก็เงยหน้าขึ้นมองจินเฟยเหยาในดวงตาเต็มไปด้วยความตื่นเต้นที่ไม่เข้าใจใจของข้าเต้นแรงมากน่าจะเป็นความตื่นเต้นที่เจ้าเอ่ยเหตุใดข้าจึงมีความรู้สึกเช่นนี้จะทำให้คนรู้สึกว่าข้าเป็นคนที่หลงใหลในการฆ่าคนในใจมีความคิดชั่วร้ายหรือไม่หากเกิดจิตมันตอนข้าทะลวงด่านจะทำอย่างไรดีคนผู้นี้สมองมีปัญหาหรือไม่จินเฟยเหยามองนางนึกขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจเห็นนางยังนั่งอยู่บนพื้นจินเฟยเหยาก็เดินไปถึงด้านหน้าศพบุรุษดาบใหญ่ที่ไม่เกรียมดึงกระบี่สีขาวของสาวน้อยออกมาเป็นกระบี่ดีจริงๆด้วยตัวเล่มสีขาวน้ำนมตัวกระบี่ไม่ทราบทำจากกระดูกของสัตว์ประเภทใดด้ามกระบี่ก็เป็นวัสดุแบบเดียวกันนางมองดูอย่างละเอียดระหว่างด้ามกระบี่และตัวกระบี่ไร้รอยเชื่อมต่อท่าทางจะเป็นวัสดุชนิดหนึ่งที่หลอมขึ้นทันใดนั้นนางก็พบว่าข้างซากศพของบุรุษดาบใหญ่มีกระเป๋าเก็บของร่วงลงมายันอัคคีเป็นแค่เปลวไฟธรรมดาดังนั้นกระเป๋าเก็บของจึงไม่ถูกเผาเสียหายนี่เป็นสิ่งที่นางต้องการที่สุดในตอนนี้ไม่แน่ว่าด้านในจะมีสิ่งของมีค่าจินเฟยเหยาเปิดกระเป๋าเก็บของออกทันทีคิดจะดูว่าด้านในมีอะไรที่ข้ายังมียาเสริมพลังอยู่อีก3เม็ดคาดว่าเมื่อครูเจ้าคงใช้พลังวิญญาณจนหมดเกลี้ยงโปรดรับไว้เถอะสาวน้อยหยิบขวดหยกใบหนึ่งออกมาจากในกระเป๋าเก็บของเอ่ยกับจินเฟยเหยาอย่างจริงใจจินเฟยเหยาก็ไม่เกรงใจรับขวดหยกมาอย่างสง่าผ่าเผยสาวน้อยกลืนยารักษาอาการบาดเจ็บลงไปเม็ดหนึ่งนั่งลงขัดสมาธิรักษาบาดแผลส่วนจินเฟยเหยาไม่ได้กินยาเสริมพลังเพียงแค่ใส่ขวดหยกไว้ในอกนั่งลงตรวจสอบกระเป๋าเก็บของข้างกายาสาวน้อยจินเฟยเหยาคืนกระบี่สีขาวเล่มนั้นให้สาวน้อยแล้วนางยังคิดจะให้สาวน้อยผู้นี้พานางไปเมืองลั่วเซียนอยู่คนผู้นี้ยากจนเกินไปแล้วหรือว่าสิ่งของดีๆจะอยู่ที่อีกคนหนึ่งหมดทว่ากระเป๋าเก็บของของคนผู้นั้นถูกไฟนรกเผาจนเกลี้ยงแต่สิ่งของที่ถูกไฟนรกเผาจนหมดย่อมไม่ใช่ของดีอะไรจินเฟยเหยาค้นกระเป๋าเก็บของรอบหนึ่งนอกจากศิลาวิญญาณชั้นล่าง3ก้อนและชิ้นส่วนที่เสียหายของอาวุธเวทชั้นล่าง2ชิ้นก็เป็นของใช้ในชีวิตของคนธรรมดากองหนึ่งเมื่อไม่ได้รับประโยชน์ใดๆจากตัวของคนผู้นี้จินเฟยเหยาก็เปลี่ยนเป้าหมายเป็นสาวน้อยที่อยู่ข้างกายเห็นสาวน้อยนั่งเข้าฌานเสร็จสิ้นนางก็เอ่ยถามด้วยรอยยิ้มเจ้ามาอยู่ที่นี่คนเดียวได้อย่างไรทั้งยังถูกสองคนนั้นตามฆ่าด้วยเห็นการแสดงออกของเจ้าเมื่อครู่เจ้าคงออกเดินทางไกลเป็นครั้งแรกสินะสาวน้อยหน้าแดงพยักหน้าเอ่ยว่าข้าแอบหนีออกมาก่อนหน้านี้พวกศิษย์พี่ต่างบอกว่าภายนอกมีคนเลวมากมายทว่าคิดไม่ถึงว่าข้าเพิ่งออกมาไม่นานก็พบเข้ากับคนเลวสองคนนี้พวกเขาแซงไปทางเดียวกับข้าความจริงกลับคิดจะปล้นข้าหากมิใช่สหายเซียนยื่นมือช่วยเหลือเกรงว่าข้าคงถูกสองคนนี้ฆ่าตายไปแล้วฟังคำพูดของนางจินเฟยเหยารู้สึกว่าสตรีผู้นี้ต้องผิดปกติแน่สตรีผู้หนึ่งเดินทางรวมกับบุรุษแปลกหน้าสองคนไม่ถูกขายไปที่หอเตาหลอมมนุษย์ก็นับว่านางโชคดีข้าจะไปเมืองลั่วเซียนเจ้ามีความคิดอย่างไรจะให้ข้าส่งเจ้ากลับไปหรือไม่จินเฟยเหยามองนางแล้วยิ้มตาหยีถ้าส่งนางกลับไปต้องได้รับของตอบแทนไม่น้อยแน่ๆสาวน้อยตาเป็นประกายเอ่ยอย่างตื่นเต้นอยู่บ้างข้าก็อยากไปเมืองลั่วเซียนเจ้าพาข้าไปด้วยดีกว่าไปเมืองลั่วเซียนพอดีเลยประหยัดเวลาในการส่งนางกลับบ้านจินเฟยเหยาแซงเอ่ยอย่างลำบากใจไม่ใช่ข้าไม่พาเจ้าไปเพียงแต่บนตัวข้าไม่มีศิลาวิญญาณเลยเกรงว่าเจ้าจะทนลำบากกับข้าไม่ไหวสาวน้อยกลัวจินเฟยเหยาจะทิ้งนางไว้จึงรีบตอบบอกเอ่ยว่าเรื่องนี้เจ้าวางใจได้ตอนข้าออกมาพกศิลาวิญญาณมาด้วยเพียงพอให้พวกเราสองคนไปถึงเมืองลั่วเซียนได้สบายสบายจินเฟยเหยาอิดเอื้อนอยู่ครู่หนึ่งจึงฝืนใจรับปากพานางไปด้วยเห็นสาวน้อยลิงโลดอย่างเต็มหัวใจจินเฟยเหยาก็แอบยินดีเป็นคนที่ดูออกง่ายจริงๆในเมื่อต้องพานางเดินทางไปด้วยย่อมต้องแจ้งชื่อแก่กันจินเฟยเหยาจึงเอ่ยกับสาวน้อยว่าข้าชื่อจินเฟยเหยาใกล้จะเต็ม14แล้วเป็นผู้บำเพ็ญเซียนอิสระที่เพิ่งเข้าสำนักได้ไม่นานก็ไร้สำนักเจ้าล่ะสาวน้อยย้ำยิ้มเผยให้เห็นฟันขาวดุจหิมะแล้วเอ่ยว่าข้าชื่อสยองเทียนคุณเป็นศิษย์สำนักวินซานปีนี้อายุ16ปีโตกว่าเจ้านิดหนึ่งสยองเทียนคุณท่านพ่อท่านแม่ของเจ้าต้องอยากมีบุตรชายแน่ตั้งชื่อให้เจ้าเหมือนผู้ชายเลยจินเฟยเหยารู้สึกว่าน่าขำมากสาวน้อยที่งดงามหยาดเยิ้มถึงกับมีชื่อเช่นนี้ใบหน้าของสยองเทียนคุณแดงก่ำอย่างยิ่งทันทีเอ่ยอย่างอิดเอื้อนว่าเดิมทีข้าก็เป็นผู้ชายอยู่แล้ว
รอบด้านเงียบกริบสยงเทียนคุณมองจินเฟยเหยาที่จับจ้องมองเขาแน่วนิ่งด้วยสีหน้าประหลาดใจอย่างอับอายอยู่บ้างถึงแม้ตนเองจะหน้าตางดงามก็ไม่น่าทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นเด็กสาวนะอีกอย่างพวกศิษย์พี่ศิษย์น้องในสำนักก็ไม่มีใครเคยบอกว่าตนเองเหมือนสตรีทันใดนั้นจินเฟยเหยาก็ตีหน้าขรึมเดินเข้ามาหาตรงๆแล้วก็ใช้มือดึงคอเสื้อของสยงเทียนคุณออกแล้วมองเข้าไปดูตรงทรวงอกจากนั้นนางก็รีบช่วยเขาจัดการเสื้อผ้าให้เรียบร้อยเปลี่ยนเป็นเอ่ยด้วยสีหน้ายิ้มพี่สยงข้าว่าพวกเราออกเดินทางก่อนดีกว่าเรื่องอื่นๆค่อยคุยกันระหว่างทางข้ามีม้าตัวหนึ่งไม่ทราบว่าก่อนหน้านี้พี่สยงใช้พาหนะอะไรสยงเทียนคุณรู้สึกเหมือนถูกคนล่วงเกินอยากจะร้องไห้แต่ไร้น้ำตามองดวงตาใสซื่อของจินเฟยเหยาเขาไม่รู้ว่าต้องซักไซ้ไล่เลียงการกระทำในชั่วพริบตาเมื่อครู่หรือไม่หรือว่าพี่สยงเดินมาหรือว่าเจ้าสามารถขี่กระบี่บินได้จินเฟยเหยามองเขาด้วยสีหน้าคาดหวังสยงเทียนคุณเองก็ไม่เหมาะจะซักไซ้เรื่องเมื่อครู่ตอนนี้จึงนึกได้ว่าตนเองนั่งรถม้ามาส่วนรถม้าก็ไม่พบเห็นร่องรอยตั้งนานแล้วจึงได้แต่เอ่ยอย่างลำบากใจว่าข้านั่งรถม้ามาเพียงแต่ถูกพวกเขาสองคนทำเช่นนี้รถม้าก็หายไปน้ำเสียงของเขายังแฝงความเป็นเด็กอยู่บ้างมีหน้าเล่าจินเฟยเหยาถึงจำเพศของเขาผิดไปเห็นตอนนี้มีม้าเพียงตัวเดียวเกรงว่าต้องขี่ด้วยกันฟังข้อเสนอของจินเฟยเหยาสยงเทียนคุณก็สั่นศีรษะราวกับกลองป๋องแป๋งต่อให้ตายเขาก็ไม่ยอมนั่งมาร่วมกับจินเฟยเหยาอย่างไรเสียเขาก็เป็นบุรุษจะเบียดอยู่กับสตรีได้อย่างไรเหตุใดเจ้าจึงคร่ำครึขนาดนี้พวกเราเป็นผู้เดินในวิถีบำเพ็ญเซียนอันยากลำบากข้อแตกต่างระหว่างบุรุษสตรีเล็กน้อยแค่นี้เจ้าก็เห็นอยู่ในสายตาหรือว่ามหามรรคในสายตาของเจ้าเล็กน้อยขนาดนี้เลยหรือแค่รีบไปถึงเมืองข้างหน้าแล้วค่อยเปลี่ยนม้าก็ใช้ได้ค่าจะกินเจ้าหรืออย่างไรถูกจินเฟยเหยาสั่งสอนอย่างเฉียบขาดรอบหนึ่งสยงเทียนคุณที่ใสซื่อก็รู้สึกว่าตนเองได้ประโยชน์อย่างมากได้เรียนรู้อะไรไม่น้อยติดตามจินเฟยเหยาอย่างโง่งงมาถึงข้างลำธารโชคดีที่ทั้งสองคนตัวเล็กม้าไม่รู้สึกว่ามีภาระเพิ่มขึ้นมากนักให้ม้าดำวิ่งเหยาะๆมาตลอดทางจินเฟยเหยาช่วยโอกาสสอบถามถึงสภาพของสยงเทียนคุณมากมายเจ้าหมอนี่ไม่ใช่คนใสซื่อธรรมดาบิดาเป็นเจ้ายอดเขาคนหนึ่งในสำนักวินซานมีพลังการบำเพ็ญเพียรขั้นหลอมรวมที่จินเฟยเหยาไม่เคยพบเห็นมาก่อนส่วนมันดาเป็นผู้บำเพ็ญเซียนขั้นสร้างฐานช่วงปลายมีตำแหน่งสูงส่งในสำนักวินซานกำลังเตรียมตัวจะทะลวงขั้นหลอมรวมสยงเทียนคุณเป็นบุตรที่มีเมื่อบิดามันดาอายุมากทั้งยังมีพลังวิญญาณสวรรค์อันเลิศล้ำทำให้เจ้ายอดเขายินดีอย่างยิ่งตั้งแต่เล็กก็ได้รับความรักใคร่มีอะไรดีๆก็มอบให้เขาต่อให้เขาหน้าตาเหมือนมันดาไม่มีท่าทางของบุรุษคนในสำนักก็ไม่กล้าหัวเราะเยาะเขาการประลองฝีมือในสำนักทุกคนพอจี้ถึงตัวก็หยุดให้เขาไม่ว่าผู้ใดก็ไม่กล้าลงมือทุบตีเขาจริงๆบิดามารดาของเขาขึ้นชื่อในเรื่องปกป้องบุตรชายอย่างยิ่งภาระหน้าที่ในสำนักเขาไม่เคยต้องทำเลยสักเรื่องมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาแอบตามกลุ่มศิษย์ที่อยู่ด้านหลังอย่างเงียบๆไปฆ่าสัตว์ปีศาจขั้นหนึ่งเดิมทีก็ไม่ใช่เรื่องอันตรายอะไรเขาหลบอยู่ไกลๆขนาดขนของสัตว์ปีศาจยังไม่ได้สัมผัสก็ถูกคนอื่นๆจัดการจนเกลี้ยงแค่นี้ศิษย์พี่หลายคนยังถูกมารดาของเขาลงโทษจนเกือบจะถูกไล่ออกจากสำนักวินซานสูได้เป็นเพราะศิษย์ของเจ้ายอดเขาอื่นๆจึงได้ไม่ถูกไล่ออกเพียงแต่ถูกทุบตีอย่างลับๆจนต้องนอนอยู่บนเตียงครึ่งปีกว่าสุดท้ายมารดาของเขายังส่งศิษย์ขั้นฝึกปราณช่วงปลาย2คนมาติดตามข้างกายเขาโดยเฉพาะเกรงว่าเขาจะเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นวิธีปกป้องเช่นนี้ทำให้สยงเทียนคุณที่เดิมทีมีอุปนิสัยอ่อนแออยู่แล้วก็ยิ่งอ่อนแอมากขึ้นจนไม่อาจต้านทานแรงลมได้ขนาดความรู้พื้นฐานทั่วไปก็รู้น้อยนิดมีพลังการบำเพ็ญเพียรขั้นฝึกปราณช่วงกลางเสียเปล่าประสบการณ์สู้จริงกลับเป็นศูนย์บวกกับเรื่องที่ศิษย์เหล่านั้นถูกทุบตีจนบาดเจ็บแพร่กระจายออกไปศิษย์ทั้งสำนักพอเห็นเขาล้วนถอยห่างสามเซิร์ฟหนึ่งเกรงว่าพอเข้าใกล้เขาจะทำให้เจ้ายอดเขาสยงนึกว่าพาบุตรชายของเขาไปเสียคนผลสุดท้ายก็คือสยงเทียนคุณที่นิสัยอ่อนโยนจริงใจไม่มีสหายที่สามารถพูดคุยด้วยได้สักคนเขาแอบหนีออกมาครั้งนี้เป็นเพราะได้ยินสิทธิ์พี่สองคนที่พูดคุยกับเขาหรือก็คือสองคนที่ถูกส่งมาคุ้มครองเขาพูดคุยกันโดยบังเอิญพวกเขาเย้ยหยันสยงเทียนคุณลับหลังว่าเขาเป็นคนไร้ประโยชน์พวกเขาก็เป็นผู้บำเพ็ญเซียนแท้ๆกลับต้องเดินตามหลังเด็กน้อยคนหนึ่งทั้งวันนอกจากมีผลกระทบกับการฝึกบำเพ็ญประจำวันขอเพียงเกิดความผิดพลาดและเหตุไม่คาดฝันเล็กน้อยอาจารย์แม่สยงก็จะลงโทษพวกเขาโดยไม่แยกแยะถูกผิดทุกคนเอาความไม่พอใจทั้งหมดไปลงที่ตัวสยงเทียนคุณเห็นชัดว่าไม่กล้าทำอะไรเขาจึงได้แต่ด่าทอและสาปแช่งเขาหลับเรื่องนี้ทำให้สยงเทียนคุณเจ็บปวดยิ่งทว่ากลับทำอะไรไม่ได้
พื่อหลุดพ้นจากชีวิตในกรงขังและเพื่อพิสูจน์ว่าตนเองไม่ใช่คนไร้ประโยชน์ไม่ใช่โครงร่างอันว่างเปล่า 2. สยงเทียนคุณฉวยโอกาสตอนที่พวกสิทธิที่คุ้มครองตนเองไปเข้าร่วมงานประชุมใหญ่ของสำนักเดือนละครั้งแอบพกพาศิลาวิญญาณและอาวุธเวทที่ใช้ประจำลงจากสำนักวินซานอย่างเงียบเพิ่งลงจากเขาได้ไม่นานก็พบกับสองคนนี้ในเมืองพวกเขาเป็นผู้บำเพ็ญเซียนขั้นฝึกปราณช่วงกลางเช่นเดียวกันสองคนนี้พอเห็นสยงเทียนคุณเพิ่งลงจากเขาบนตัวยังพกพาสิ่งของดีๆไม่น้อยเป็นแพะอ้วนตัวเป็นก็หาโอกาสพูดตีสนิทกับเขาสยงเทียนคุณอยู่ในสำนักมาหลายปีไม่มีคนยอมเป็นฝ่ายเข้ามาพูดคุยกับเขาเพิ่งออกมาก็พบคนที่มีน้ำใจเร่าร้อนสองคนย่อมไม่มีความรู้สึกระวังป้องงอกันในไม่ช้าก็กลายเป็นสหายกับสองคนนั้นภายใต้การปลุกปั่นของทั้งสองคนเขาก็ติดตามสองคนนั้นไปเมืองลั่วเซียนอย่างโง่งมพอออกจากเขตอิทธิพลของสำนักวินซานก็ถูกสองคนนั้นปล้นในป่าแห่งนี้จบตอนที่9 1. ถอยห่าง3เซอร์คือถอยออกห่างไปไกลๆเซอร์คือหน่วยวัดระยะทางมีค่าประมาณ30หลี2โครงร่างอันว่างเปล่าคือชิ้นงานที่ไม่มีเนื้อหาสาระเป็นรูปธรรมบทที่10เอาเปรียบสุดๆจินเฟยเหยาได้ยินก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีจะบอกว่าเขาน่าสงสารเขาก็ใช้ชีวิตอย่างหรูหราอยากได้อะไรก็ได้ไม่ต้องพยายามฝึกบำเพ็ญอะไรพลังการบำเพ็ญเพียรก็รุดหน้าอย่างรวดเร็วทั้งยังไม่มีอันตรายใดๆจะบอกว่าเขาไม่น่าสงสารขนาดอิสระเขาก็ยังไม่มีถ่ายอุจจาระก็มีคนเฝ้านี่มันชีวิตแบบไหนกันเห็นเขาใส่ซื่อบริสุทธิ์ขนาดนี้จินเฟยเหยาก็ไม่ได้รังแกเขามากนักกลับพูดความรู้ทั่วไปให้เขาฟังไม่น้อยต่อไปจะได้ไม่ถูกคนหลอกไปอีกทั้งสองคนมีสยงเทียนคุณจ่ายเงินค่ารถม้าที่เมืองข้างหน้าทั้งยังถูกจินเฟยเหยาฉุดลากไปร้านอาหารซื้อห่อของกินไปไม่น้อยเฮ้อโลกภายนอกวุ่นวายจริงเหตุได้เห็นผู้อื่นมีของมีค่าจิตใจจึงเกิดความคิดชั่วร้ายนะสยงเทียนคุณสั่นศีรษะอดเอ่ยอย่างทอดถอนใจไม่ได้ฟังจินเฟยเหยาเล่าความชั่วร้ายของโลกนี้อย่างต่อเนื่องมาตลอดทางเขาก็รู้สึกว่าธรรมชาติของมนุษย์มืดมนเกินไปแล้วจินเฟยเหยามองเขาอย่างเหยียดหยามเจ้านึกว่าทุกคนเป็นเหมือนเจ้าอยากได้อะไรก็ได้หรือถ้าสองคนนั้นมีอาวุธเวทดีๆเจ้านึกว่าจะสามารถฆ่าพวกเขาได้เหมือนตัดวัชพืชหรือความแข็งแกร่งกับกำลังทรัพย์สามารถตัดสินว่าเจ้าจะสามารถอยู่รอดต่อไปได้หรือไม่แต่ว่าคนที่ถูกปกป้องอย่างแน่นหนาเช่นเจ้าขอเพียงไม่วิ่งวุ่นวายสำนักไม่ถูกฆ่าล้างโดยพื้นฐานแล้วก็คือมีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายขั้นสร้างฐานก็เป็นเรื่องง่ายดายเพียงแค่ยกมือสยงเทียนคุณไม่ได้เอ่ยต่อบทสนทนาเพียงแค่ถอนหายใจเบาๆมองจินเฟยเหยาอย่างสงบเขาอิจฉาเด็กสาวตรงหน้าอย่างยิ่งจิตใจเปิดกว้างมีความกล้ารู้เรื่องราวมากมายทั้งยังกล้าต่อต้านการจัดการของตระกูลคิดถึงตอนนางเอ๋ยอย่างยินดีว่าจัดการท่านปู่ของตนเองอย่างไรเอ๋ยถึงอาการบาดเจ็บที่ผ่านไปนานแล้วก็ยังไม่หายท่าทางกระหยิ่มยินดีของนางสยงเทียนคุณรู้สึกว่าใบหน้าของตนเองร้อนเผาถ้าหากข้าสามารถต่อต้านการจัดการของท่านแม่และท่านพ่อไปทำเรื่องที่ผู้บำเพ็ญเซียนคนอื่นต่างทำได้จะดีสักเพียงใดนะเขานึกถึงตนเองโดยไม่รู้ตัวทว่ากลับถูกความคิดนี้ขู่ขวัญต่อต้านท่านแม่ที่มีพลังการบำเพ็ญเพียรสูงส่งนี้เป็นเรื่องที่เขาไม่เคยคิดมาก่อนน้องเฟยเหยาถ้ามีผู้ที่มีพลังการบำเพ็ญเพียรสูงกว่าเจ้ามากๆคิดจะควบคุมเจ้าไว้อย่างแน่นหนาโดยไม่สนใจความรู้สึกของเจ้าเลยสักนิดทว่าทำเพื่อเจ้าจะทำอย่างไรสายตาของสยงเทียนคุณเหลือบมองจินเฟยเหยาจินเฟยเหยากำลังกินแป้งทอดไส้เนื้อที่ห่อกระดาษน้ำมันคำใหญ่ปากถูกยัดจนเต็มจึงโบกมือให้เขาแล้วชี้ไปที่ปากสยงเทียนคุณมองนางอย่างหมดคำพูดเห็นจินเฟยเหยากินไม่หยุดตลอดทางไม่รู้ว่าจะกินสิ่งของเหล่านั้นจนถึงเมื่อใดกลับเป็นตัวเขาเองทุกวันกินอาหารแค่ไม่กี่คำก็อิ่มแล้วทำให้จินเฟยเหยาประนามไม่หยุดเพราะว่ากินน้อยเกินไปดังนั้นจึงได้หน้าตาเหมือนสตรีพี่สยงชีวิตเป็นของตนเองไม่ใช่ของคนอื่นเจ้ายินยอมรับการควบคุมด้วยเจตนาดีของอีกฝ่ายหรือไม่ต้องดูความปรารถนาของตัวเจ้ามิใช่ดูว่าพลังการบำเพ็ญเพียรของอีกฝ่ายสูงกว่าเจ้าหรือไม่จินเฟยเหยากลืนแป้งทอดไส้เนื้อในปากลงไปมือก็หยิบอีกชิ้นยัดใส่ปากหากเจ้าไม่ยินดีแล้วเจ้ายังต้องการเจตนาดีเช่นนี้ไปทำไมเส้นทางเซียนยาวไกลนักหากมิอาจทำตามใจปรารถนาบำเพ็ญเซียนไปจะมีประโยชน์อะไรเพราะเหตุใดเจ้าจึงบำเพ็ญเซียนจินเฟยเหยาถามกลับเพราะเหตุใดสยงเทียนคุณก้มหน้าลงครุ่นคิดเนิ่นนานเขาจึงได้เงยหน้าขึ้นเอ่ยด้วยสายตาซึมเศร้าข้าเกิดมาก็มีพลังวิญญาณสวรรค์ตอนยังฝึกบำเพ็ญไม่ได้ก็กินยาชำระล้างไขกระดูกและขจัดสิ่งสกปรกทุกวันข้าไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดจึงต้องฝึกบำเพ็ญเพียงแต่ท่านพ่อท่านแม่ให้ข้าฝึกบำเพ็ญข้าก็ย่อมต้องฝึกบำเพ็ญ
เช่นนั้นตอนนี้เจ้าลองคิดดูดีๆสิ่งที่เจ้าต้องการที่สุดคืออะไรไม่ต้องรีบตอบข้าคิดให้ดีแล้วค่อยพูดจินเฟยเหยาไล่เขาไปแล้วก็กินอาหารรสเลิศต่อนางไม่มีเวลาว่างมาพูดคุยปรึกษาปัญหาชีวิตกับเขาเพียงแต่คิดว่าถ้าเขาไม่เปลี่ยนแปลงท่าทางของคุณหนูใหญ่ที่อยู่แต่ในหอห้องทั้งวันก็ทำให้ตนเองที่อยู่ร่วมรถม้ารู้สึกไม่สบายใจนิดหน่อยเห็นม้าลากรถหยุดกินหญ้าข้างทางจินเฟยเหยาก็หยิบแซ่ม้าขึ้นมาหวดเบาๆม้าจึงออกเดินอย่างไม่เต็มใจพอไม่จับตาดูเจ้าก็แอบขี้เกียจนางพึมพำด่าทอไปประโยคหนึ่งย้ายจากภายในรถม้ามาตรงประตูกินแป้งทอดสอดไส้เนื้อไปพลางหวดม้าลากรถไปพลางคำถามนี้ทำให้สยงเทียนคุณขบคิดจนไม่ได้นอนหลายวันเห็นเขาหน้านิ้วคิ้วขมวดซุกตัวอยู่ในมุมหนึ่งของรถม้าทั้งวันไม่คิดจะดื่มชาหรือกินข้าวคิดทั้งวันทั้งคืนก็คิดหาเหตุผลไม่ออกสวรรค์นั่นเรียกว่าอะไรจินเฟยเหยาเร่งรถม้าอย่างเงียบๆขี้เกียจจะไปสนใจสยงเทียนคุณในรถม้าข้าอยากมีอิสระข้าอยากทำตามใจปรารถนาถึงแม้ตอนนี้ข้าจะยังไม่มีเรื่องที่อยากทำเป็นพิเศษทว่าขอเพียงตอนที่ข้าคิดจะทำไม่ว่าจะมีอะไรขัดขวางข้าก็จะทำทันใดนั้นสยงเทียนคุณก็แบกขอบตาดำปี่วิ่งมาหาถึงแม้สติจะไม่ค่อยดีทว่าดวงตากลับใสกระจ่างอย่างน่าประหลาดราวกับในที่สุดก็คิดได้เขาวิ่งออกมาอย่างกระทันหันทำให้จินเฟยเหยาตกใจนางขบคิดคำพูดของเขาอย่างละเอียดเป็นคำพูดที่นางพูดกับเขาไปเมื่อหลายวันก่อนนี้ใช่หรือกลายเป็นว่าเขาคิดอยู่หลายวันสุดท้ายก็ได้ผลลัพธ์เช่นนี้ออกมาเห็นดวงตาที่เปี่ยมด้วยความคาดหวังคู่นั้นของเขาจินเฟยเหยาก็ได้แต่เอ่ยด้วยสีหน้าจริงจังข้าเข้าใจแล้วเจ้าต้องจดจำคำพูดในวันนี้ของเจ้าไว้ไม่ว่าคนอื่นจะมองเจ้าอย่างไรเพียงแค่ทำเรื่องที่ตนเองอยากทำคนอื่นๆก็ห้ามเจ้าไม่ได้ถ้ามีคนขัดขวางเรื่องที่เจ้าคิดจะทำก็ฆ่ามันเสียเมื่อได้รับการยืนยันจากจินเฟยเหยาสยงเทียนคุณจึงพยักหน้าอย่างหนักแน่นจดจำคำพูดของนางไว้ในใจโดยเฉพาะประโยคสุดท้ายหลังจากหาเป้าหมายในชีวิตเจอแล้วในที่สุดสยงเทียนคุณก็ยอมกินอาหารส่วนจินเฟยเหยาเองก็นำแผนที่ออกมาตรวจสอบเมืองลั่วเซียนเป็นเมืองของผู้บำเพ็ญเซียนโดยเฉพาะหากไม่มีผู้บำเพ็ญเซียนนำทางคนธรรมดาจะหาเมืองไม่พบถ้าควบคุมอาวุธเวทบินได้จากกลางอากาศกลับหาเมืองลั่วเซียนได้ง่ายและถ้าไปจากพื้นดีก็จะยุ่งยากหน่อยมีเส้นทางบิดเบี้ยวๆสายหนึ่งบนแผนที่ต้องผ่านป่าทึบแห่งหนึ่งก่อนจากนั้นจึงมีเส้นทางปรากฏขึ้นและยังต้องเดินตามเส้นทางนั้นอีกหลายวันจึงไปถึงเมืองลั่วเซียนได้ในป่าทึบมีสัตว์ปีศาจขั้นหนึ่งมากมายคนธรรมดาจะไม่เข้าไปลึกสำหรับผู้บำเพ็ญเซียนที่มีเวทมนต์ถ้าโชคไม่ดีไปเจอกลุ่มสัตว์ปีศาจก็ต้องเสียเวลาไม่น้อยทั้งสองมาถึงข้างป่าทึบบนแผนที่เพราะว่าป่าทึบไม่มีหนทางรถม้าเข้าไปไม่ได้ทั้งสองคนจึงได้แต่ทิ้งรถม้าไว้นอกป่าทึบแล้วเดินเท้าเข้าไปในป่าพอเข้าไปในป่าจินเฟยเหยานั้นยังดีสยงเทียนคุณกลับกุมกระบี่สีขาวในมือแน่นมีสีหน้าตึงเครียดในป่าทึบนี้ทั้งหมดเป็นสัตว์ปีศาจขั้นหนึ่งขอเพียงหลีกเลี่ยงกลุ่มสัตว์ปีศาจได้ก็พอเห็นเขาตึงเครียดแทบตายจินเฟยเหยาที่เดินนำทางข้างหน้าก็จงใจเดินนำเขาไปยังสถานที่ซึ่งมีสัตว์ปีศาจนางสั่งสอนสยงเทียนคุณอย่างถูกต้องและจริงจังในฐานะที่เป็นผู้บำเพ็ญเซียนต้องมีประสบการณ์การต่อสู้จริงอย่างช่ำชองมือใหม่เช่นเขากลับหวาดกลัวดังนั้นฉวยโอกาสนี้ให้สยงเทียนคุณใช้สัตว์ปีศาจขั้นหนึ่งมาลองฝึกมือสยงเทียนคุณซาบซึ้งจนน้ำตาไหลรู้สึกว่าจินเฟยเหยาดีต่อเขามากจริงๆถึงกับยอมเสียเวลาค้างแรมอยู่ในป่าเพื่อฝึกฝนเขาสะกดความสับสนและตึงเครียดในจิตใจกระชับกระบี่สีขาวในมือแน่นหยิบผ้าสีสดใสมาป้องกันตัวเดินตัวสั่นสถานติดตามด้านหลังจินเฟยเหยาหลังต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งเบื้องหน้ามีกวางเจ็ดสีตัวหนึ่งปรากฏขึ้นสัตว์ปีศาจขั้นหนึ่งที่นิสัยอ่อนโยนประเภทนี้นำมาฝึกซ้อมมือได้พอดีรีบโจมตีฝีเท้ามันคงหน่อยอย่าใช้พลังวิญญาณสเปสปะอย่าลนลานอย่าให้กีบเท้าของมันเตะโดนพอจินเฟยเหยาโบกมือสยงเทียนคุณก็ยกกระบี่สีขาวพุ่งขึ้นไปฟาดฟันอย่างไร้ทิศทางกวางเจ็ดสีก็ล้มลงบนพื้นจินเฟยเหยาล้วงกริดออกมาอย่างยินดียิ่งเฉือนหนังกวางและเขากวางอย่างว่องไวถึงจะไม่ใช่ของดีอะไรทว่าขอเพียงเก็บเล็กผสมน้อยก็เป็นรายได้ก้อนหนึ่งจัดการเสร็จนางโบกมือให้สยงเทียนคุณที่ยืนมองนางอยู่ด้านข้างไปสัตว์อสูรด้านหน้ายังมีอีกมากครั้งหน้าต้องโจมตีอย่างมั่นใจหน่อยผู้อื่นเดินทางสายนี้อยากจะรีบเดินให้เสร็จสิ้นใจจะขาดทว่าจินเฟยเหยากลับพาสยงเทียนคุณอ้อมทางอย่างต่อเนื่องค้นหาสัตว์ปีศาจที่อยู่ตัวเดียวไปทั่วเส้นทางที่ใช้เวลา10วันทั้งสองคนใช้เวลาเดินทางไป2เดือนกว่าห่านป่าผ่านมาจะต้องถอนขนห่านเอาสัตว์ปีศาจที่พบเห็นมาให้สยงเทียนคุณซ้อมมือโดยไม่เว้นสักตัวเหมือนพายุพัดหอบเศษปุยเมฆไปหนึ่ง
ส่วนกระเป๋าเก็บของที่จินเฟยเหยาได้จากร่างบุรุษดาบใหญ่ถูกนางบรรจุสัตว์ปีศาจจนเต็มนานแล้วแม้แต่กระเป๋าเก็บของของสยงเทียนคุณก็ถูกจินเฟยเหยาใส่หนังสัตว์และกระดูกสัตว์จำนวนมากไว้ข้างในไม่รู้ว่าราคารับซื้อในตลาดเมืองลั่วเซียนจะดีหรือไม่จินเฟยเหยาคิดคำนวณในใจครั้งนี้จะหาศิลาวิญญาณได้เท่าไหร่ไม่เสียเวลาสักนิดก็เก็บกรรมกรได้เปล่าๆคนหนึ่งทั้งยังได้ชื่อว่าเป็นอาจารย์สอนอีกสยงเทียนคุณติดตามอยู่ด้านข้างจินเฟยเหยาได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างโดยเฉพาะด้านการปฏิบัติตัวต่อผู้อื่นถ้าตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจินเฟยเหยาใช้แรงงานตนเองก็เป็นคนโง่งมอย่างแท้จริงแล้วต่อให้สยงเทียนคุณรู้ว่าเขาถูกเด็กสาวที่อายุน้อยกว่าเขาหลายปีคนนี้หลอกใช้เขาก็ยังยินดีนี่เป็นสหายคนแรกที่เขาคบหาอีกทั้งนอกจากอีกฝ่ายจะเอาเปรียบเล็กๆน้อยๆกลับยกระดับประสบการณ์การต่อสู้จริงของตนเองให้สูงขึ้นไม่น้อยตอนแรกที่พบเจอสัตว์ปีศาจเขาจิตใจสับสนมือไม้ปั่นป่วนสู้ขึ้นมาก็ไม่รู้ขั้นตอนเลยสักนิดยามนี้กลับไม่เหมือนในยามนั้นหลังจากฆ่าสัตว์ปีศาจขั้นหนึ่งตัวใหญ่น้อยไปเกือบร้อยตัวเขาก็สุขุมหนักแน่นพบเจอสัตว์ปีศาจไม่ว่าอีกฝ่ายจะหน้าตาประหลาดน่ากลัวเพียงใดเขาก็สามารถวิเคราะห์ได้อย่างเยือกเย็นใช้การโจมตีที่ง่ายที่สุดและได้ผลที่สุดท่าเดียวปลิดชีพเห็นจินเฟยเหยาที่วิ่งวุ่นอย่างยินดีอยู่ในป่าขนาดหญ้าวิญญาณราคาน้อยนิดก็ขุดไปทั้งหมดเขาเข้าใจนานแล้วว่าผู้บำเพ็ญเซียนอิสระยากจนมากเพียงใดไม่ต้องเอ่ยถึงว่าหญ้าวิญญาณเหล่านั้นจะสามารถขายได้เท่าไหร่ขนาดกล่องหยกนางยังไม่มีทางจะเก็บรักษาหญ้าวิญญาณให้สดใหม่ได้ตอนไปถึงเมืองลั่วเซียนก็กลายเป็นหญ้าแห้งไปแล้วไม่มีใครซื้อหรอกจินเฟยเหยาไม่ได้สนใจอะไรมากมายในตำรับยาที่บันทึกไว้ในเคล็ดวิชาฟ้าดินดับศูนย์มีใบสั่งยาขั้นต่ำสุดใบหนึ่งเป็นยาต้มคือใช้หญ้าวิญญาณจำนวนมากต้มกับน้ำแล้วแช่ร่างในนั้นโดยตรงต่อให้เป็นหญ้าวิญญาณแห้งหากต้มไปก็คงมีฤทธิ์ยาอยู่บ้างสามารถเก็บหญ้าวิญญาณที่นี่ได้เท่าไหร่ก็ถือว่าเท่านั้นอย่างไรสามารถประหยัดได้นิดหนึ่งก็ยังดียันบนตัวสยงเทียนคุณใช้หมดเกลี้ยงไปนานแล้วยาเสริมพลังก็กินตอนพบเจอกลุ่มสัตว์ปีศาจหลายครั้งส่วนกระเป๋าเก็บของก็เกือบจะใส่ไม่พอจินเฟยเหยาก็ว่าสามารถออกจากป่าได้แล้วหาทิศทางที่ถูกต้องทั้งสองคนก็ออกจากป่าอย่างราบรื่นมาถึงถนนใหญ่ที่นำไปยังเมืองลั่วเซียนสยงเทียนคุณครุ่นคิดล้วงยันเดินทางชั้นหนึ่งออกมา10ใบมอบให้จินเฟยเหยา5ใบขอเพียงแต่ยันชนิดนี้ไว้บนร่างพอวิ่งขึ้นมาทั้งรวดเร็วทั้งไม่เปลืองแรงเร็วกว่าม้าในโลกมนุษย์หลายเท่าเพียงแต่ยัน1ใบจะมีฤทธิ์1ช่วยยามยัน5แผ่นหน้าจะเพียงพอให้พวกเขา2คนวิ่งไปถึงเมืองลั่วเซียนจินเฟยเหยาหยิบยันเดินทางมีโทสะนิดๆเจ้าหมอนี่พกพาของดีเช่นนี้ก็ไม่หยิบออกมาแต่แรกดื้อรั้นจะนั่งรถม้าทั้งยังเดินอึดอัดอยู่ตั้งนานสยงเทียนคุณออกจากบ้านเป็นครั้งแรกย่อมคิดจะเที่ยวชมทิวทัศน์ตลอดทางดังนั้นจึงไม่ได้บอกว่าตนเองพกพายันเดินทางเห็นจินเฟยเหยาถลึงตาใส่เขาอย่างดูร้ายจึงได้แต่แซงยิ้มอย่างโง่งมจบตอนที่10 1. พายุพัดหอบเศษปุยเมฆไปคือพริบตาเดียวก็กวาดเศษซากที่เหลือหายไปจนเกลี้ยง